บทที่101ถึง120ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Human Perke เป็นครั้งแรกที่วอลฟิล์มมีการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าการประชาสัมพันธ์ก่อนการเปิดตัวของจูโน่ท้ายที่สุดแล้วโฆษณาของภาพยนตร์เรื่องนี้มีการแสดงในรายการอเมริกา S Got Talentชั่วขณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Hercules ที่ผลิตโดย Disney หรือ My Best Friend S Wedding ที่ผลิตโดย Columbia ต่างก็ถูกระงับโดย Human Perke Project ทำให้หลายบริษัทไม่พอใจโดยเฉพาะบรรดาบริษัทหนังฮอลลีวูดเล็กๆที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดบริษัทสับปะรดฟิล์มเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่มีทุนจากมาเลเซียและก่อตั้งในฮอลลีวูดมากว่า10ปีบริษัทตั้งอยู่ในเขตเบอร์แบงค์มีพนักงานมากกว่า50คนและส่วนใหญ่เป็นบริษัทภาพยนตร์ที่ลงทุนและถ่ายทำภาพยนตร์ออฟไลน์และภาพยนตร์วิดีโอเทปเป็นหลักมุลเลอร์เจ้าของบริษัทภาพยนตร์เฟอร์งอลลี่เหอไม่ใช่คนที่จะยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ฉันสร้างภาพยนตร์ออฟไลน์มากว่า10ปีแล้วและฉันก็อยากจะเล่นเกมใหญ่ๆด้วยครั้งนี้ฉันวางแผนที่จะฉายภาพยนตร์ละครในฤดูร้อนสตรีในต่างแดนนี่เป็นภาพยนตร์ละครเรื่องแรกที่ผลิตโดยเฟงลี่ฮีฟิล์มคอมพานีด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงลงทุน3ล้านดอลลาร์สำหรับต้นทุนการผลิตและ2ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายขนาดการลงทุน5ล้านดอลลาร์หากพิจารณาจากบริษัทภาพยนตร์ขนาดเล็กหลายแห่งในฮอลลีวูดก็เป็นการลงทุนที่สูงเช่นกันในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นภาพยนตร์ที่เฟงลี่ฮีฟิล์มคอมพานีคัดเลือกและผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีมูลค่าเพียง6ล้านดอลลาร์เท่านั้นตอนนี้การลงทุนในภาพยนตร์เกือบจะไล่ตามผลรวมของการลงทุนก่อนหน้านี้สิ่งนี้ทำให้พนักงานของเฟงลี่ฮีฟิล์มคอมพานีตื่นเต้นมากหรือค่อนข้างตื่นเต้นแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการตายให้ตายเถอะวอลฟิล์มสะเพร่าเกินไปพวกเขาไร้ยังไงขนาดนี้ได้ยังไงที่โปรโมทหนังเรื่องอเมริกา S Got Talent ถ้าโปรโมทนี้บอกให้เราตายไม่ใช่เหรอบอสมุลเลอร์โกรธจัดพนักงานคนอื่นๆของเฟงลี่ฮีฟิล์มคอมพานีก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและความไม่พอใจน่ารังเกียจและไร้ยางอายวอลฟิล์มควรถูกแบนจากฮอลลีวูดถูกเต๋องอไม่เป็นไรหากเราถูกกลั่นแกล้งโดยบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่6แห่งแต่วอลฟิล์มคืออะไรฉันหวังว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขา Human Perke Project จะออกสู่ท้องถนนเมื่อเข้าฉายบางทีคนเราก็เป็นแบบนี้บริษัทเล็กๆโดนบริษัทใหญ่รังแกถึงเขาจะโกรธแต่ก็เข้าใจได้เป็นเรื่องธรรมดาที่บริษัทใหญ่จะรังแกบริษัทเล็กอย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทภาพยนตร์ที่เคยอยู่ในฐานะเดียวกับพวกเขากลับมาขี่หัวพวกเขามันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับเปรียบเหมือนเพื่อนบ้าน2คนที่มีทรัพย์สมบัติพอๆกันวันหนึ่งคนหนึ่งร่ำรวยขึ้นทันควันในระยะสั้นเนื่องจากการประชาสัมพันธ์อย่างมากของ Human Perke Project ของ Wall Film ทำให้บริษัทภาพยนตร์เฟงลี่ฮีรู้สึกอิจฉาภาพยนตร์ KWD เมืองแห่งจักรวาลชื่อใหญ่สามารถทำให้คนกลัวจนตายได้อันที่จริง KWD ฟิล์มมีสถานะที่ต่ำมากในฮอลลีวูดมันบ้าเกินไป HLAV หัวหน้าของ Cosmic City Film Company ด่าทอด้วยความโกรธการโฆษณาชวนเชื่อของวอลฟิล์มนั้นเป็นการรบกวนตลาดโดยพื้นฐานแล้วคิดว่าเขาเป็นใครเป็นฮอลลีวูดซิกหรือเปล่าพวกเขากล้าทำโปรโมชั่นใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรไม่กลัวถูกสำลักตายแน่นอนว่า HLAV โกรธมากเนื่องจากบริษัทภายใต้ชื่อของเขาเพิ่งสร้างภาพยนตร์และออกฉายพร้อมๆกันเรื่อง The Perke of Human Being เมื่อเห็นความนิยมของภาพยนตร์เรื่องอื่นๆแน่นอนว่าเขารู้สึกกังวลความอิจฉาริษยาเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลกำไรพูดให้ชัดคือซูเก้ที่บล็อกเงินของคนอื่นคุณรู้ไหมว่าในฮอลลีวูดในช่วงทศวรรษที่1990แม้ว่าจะมีภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์และภาพยนตร์ดีๆอยู่บ่อยครั้งแต่ผลงานภาพยนตร์แย่ๆก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกมีคำพูดในฮอลลีวูดตอนนี้ตราบใดที่หนังสามารถเข้าฉายในโรงได้ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนผู้ชมจะซื้อแน่นอนแม้ว่าบ็อกออฟฟิศออนไลน์จะไม่แข็งแกร่งแต่ตลาดออฟไลน์ก็เพียงพอที่จะทำกำไรเล็กน้อยให้กับบริษัทภาพยนตร์ทัศนคติที่ไร้ความรับผิดชอบต่อผู้ชมนี้เองที่ทำให้บริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดจำนวนมากต้องล้มหายตายจากไปในช่วงปลายทศวรรษ1990ทัสโตนฟิล์มนอกจากนี้ยังเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดและถือเป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทภาพยนตร์ชั้น2โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้าร่วมกับดิสนีย์มันทำได้ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ผู้บริหารทัสโตนเคืองวอลฟิล์มหัวหอมตัวไหนพวกเขาเพิ่งสร้างภาพยนตร์นำโชคเรื่องจูโน่ตอนนี้พวกเขากล้าที่จะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ขนาดนี้พวกเขาไม่สนใจบิ๊กซิกและพวกเราแล้วถูกเต๋องอพวกเขาทำให้มันยิ่งใหญ่มากเราควรวางภาพยนตร์เรื่องใหม่คิงมันไว้ที่ไหนทัสโตนฟิล์มเป็นบริษัทใหญ่แม้จะเป็นเพียงบริษัทภาพยนตร์ภายใต้ดิสนีย์แต่ความแข็งแกร่งก็ไม่อ่อนแออย่างน้อยภาพยนตร์ที่พวกเขาออกฉายสามารถครอบคลุมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แน่นอนว่าพวกเขามีเหตุผลที่จะดูถูกวอลฟิล์มการปิดกั้นเงินของผู้คนก็เหมือนกับการฆ่าพ่อแม่และทำร้ายภรรยาและลูกตอนนี้ Human Perke ได้รับความนิยมอย่างมากทัสโตนพิกเจอร์จะไม่ให้รำคาญได้อย่างไรน้ำลายที่โกรธจัดของพวกเขาเกือบทำให้ซูเก้จมน้ำตายDisney Pictures Group เมื่อเปรียบเทียบกับ Pineapple Film, Cosmic City Film และ Touchstone Film แล้ว Disney เป็นหนึ่งในเจ้าเหนือหัวที่แท้จริงในฮอลลีวูด Disney ซึ่งมีมูลค่าตลาดหลายหมื่นล้านดอลลาร์ประสบความสับสนเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากการต่อสู้ของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในราชาตัวจริงที่มองข้ามบริษัทภาพยนตร์หลายแห่งเมื่อภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขา Hercules และ Air Force 1กำลังจะเข้าฉายทันใดนั้น Human Perke ก็โผล่ขึ้นมาเพื่อขัดขวางสถานการณ์และความนิยมก็ไม่ได้ลดลงเลยซึ่งทำให้พวกเขาอึดอัดเล็กน้อยในมุมมองของพวกเขานี่คือเด็กที่ถือมีดไม้กำลังยั่วยุทหารที่แข็งแกร่งซึ่งมีอาวุธครบมือนี่ไม่ใช่การตามมาหาความตายหรอกหรือยกเว้นบริษัทภาพยนตร์อื่นๆที่อยู่ในบิ๊กซิกในฮอลลีวูดเช่นกันดิสนีย์ไม่เคยกลัวบริษัทอื่น
คราวนี้พวกเขาจะสอนบทเรียนให้กับวอลฟิล์มตัวอย่างเช่นให้โทรศัพท์ไปที่โรงละครก่อนอย่างไรก็ตามกลับกลายเป็นว่าพวกเขาตกตะลึงไม่สามารถทำได้บริษัทโรงละครของเราได้ลงนามในข้อตกลงกับวอลฟิล์มแล้วและคุณจะให้ฉันทำลายสัญญาบัตรซบคุณจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ถูกชำระบัญชีคุณไม่ได้เล่นแบบนี้มันยังใช้งานไม่ได้วอลพิกเจอร์มีข้อตกลงความร่วมมือกับพารามาลฉันไม่สามารถรุกรานดิสนีย์ได้แต่ฉันก็ไม่สามารถรุกรานพารามาลได้เช่นกันผู้รับผิดชอบเครือโรงภาพยนตร์รายใหญ่ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลของดิสนีย์แม้ว่าชื่อเสียงของพารามาลในฮอลลีวูดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะค่อนข้างอ่อนแอกว่าบริษัทอื่นๆที่อยู่ในบิ๊กซิกเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถโทษโรงละครของพวกเขาได้แน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะไม่กลัวก็ไม่มีความจำเป็นจะบ่นใช่ไหมถูกเต๋องอก่อนการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ครั้งที่2ของ Human Perke Project Victor ได้ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ในนามของ Wall Picture และ Paramount จุดประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันไม่ให้โรงภาพยนตร์จงใจลดตารางฉายภาพยนตร์เรื่อง The Perke of Humanity ด้วยเหตุนี้ Wall Film จึงยอมสละกำไรบางส่วนโดยสมัครใจในแง่ของข้อตกลงการจัดจำหน่ายในต่างประเทศที่ลงนามโดย Wall Film และ Paramount ซูเก้รู้สึกเสียใจมากกับเรื่องนี้แต่ในที่สุดซูเก้ก็เลือกที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของ Victor ประเทศอ่อนแอไม่มีการทูตเป็นสากลในทุกด้านตอนนี้วอลพิกเจอร์อ่อนแอและต้องพึ่งพาพารามาลซึ่งไม่ใช่เกมง่ายๆแต่ตอนนี้ผลงานออกมาดีอย่างน้อยๆความกดดันที่มีต่อโรงหนังก็ลดลงไปเยอะจริงๆการเพิ่มขึ้นของโครงการล้างมนุษย์ผ่านพ้นไปแล้ว11มิถุนายน2540เหลือเวลาอีกไม่ถึง2วันก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง Human Perke Project จะฉายรอบปฐมทัศน์คืนนี้วอลฟิล์มจะจัดการฉายรอบปฐมทัศน์โลกของ The Perke ที่ Chinese Theater ในฮอลลีวูดรอบปฐมทัศน์โลกแน่นอนคุณสามารถเรียกมันว่าการแสดงรอบปฐมทัศน์ระดับประเทศแม้ว่าจะมีความแตกต่างในชื่อแต่ความหมายที่แท้จริงก็เหมือนกันแต่ฟังดูมีอำนาจเหนือกว่าโดยทั่วไปรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่จัดโดยวอลฟิล์มในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่ารอบปฐมทัศน์ของจูโน่ครั้งก่อนบริษัทของซูเก้ได้จ่ายเงินจริงสำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งสองฝากฝั่งของพรมแดงแฟนหนังและสื่อมวลชนต่างเฝ้ารอกันมานานมีไม่ต่ำกว่า200คนเทเครื่องหมายตัวหนอนตอนนี้วอลฟิล์มสุดยอดมากฉากใหญ่นี้ใหญ่มากนักข่าวถอนหายใจหลังจากพูดจบนักข่าวหลายคนจากอุตสาหกรรมเดียวกันรอบตัวเขาก็พยักหน้าเช่นกันวอลฟิล์มไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นอีกต่อไปถูกต้องฉันไม่กล้าพูดว่าหนังทุกเรื่องที่พวกเขาแคสนั้นยอดเยี่ยมแต่ไม่มีหนังเรื่องไหนแย่เลยลองนึกถึงรันโลล่ารันเฟทัลทวิสและฮาร์ดแคนดี้วอลฟิล์มก่อตั้งได้เพียงช่วงสั้นๆและมีภูมิหลังไม่เพียงพอมิฉะนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทภาพยนตร์ชั้น2ในฮอลลีวูดใครบอกว่าไม่แม้ว่าคุณจะดูตอนนี้มันก็เป็นบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดชั้น3ที่ดีที่สุดในบรรดาบริษัทภาพยนตร์พึ่งผลกำไรทั่วโลกของจูโน่ในปีที่แล้วไม่น้อยไปกว่าผลงานของบริษัทภาพยนตร์ระดับรองลงมาเช่นทัสโตนและมิราแม็กเพื่อนๆลองนึกถึงเครือข่าย UPN TV ซึ่งเป็นของบริษัทแม่เดียวกันกับวอลเตอร์ฟิล์มจะอ่อนแอกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกเต๋องอบริษัทภาพยนตร์เครือข่ายทีวีบริษัทผลิตเพลงสตูดิโอออนิเมชั่นร้านขายอุปกรณ์ต่อพ่วงภาพยนตร์ถ้าคุณไม่คิดถึงเรื่องนี้คุณก็ไม่รู้หรอกหลังจากคำนวณแล้วคุณก็พบว่าบริษัทแม่ของวอลฟิล์มเป็นกลุ่มสื่อใหม่ที่มีแรงผลักดันในการพัฒนานักข่าวสื่อทั้งสองด้านของพรมแดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและทันใดนั้นก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตอนนี้วอลฟิล์มทรงพลังมากพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเฝ้ารอทีละคนเมื่อเทียบกับนักข่าวแล้วแฟนหนังที่มารอที่นี่นั้นง่ายกว่ามากหลังจากการแลกเปลี่ยนบางอย่างแฟนหนังส่วนใหญ่ไม่ได้มาดูหนังเลยแต่มาเพื่อเอมิเนมผู้เข้าแข่งขันที่โด่งดังในรายการอเมริกา S Got Talent ปรากฏว่าพวกคุณมาที่นี่เพื่อเอมิเนมเด็กสาวอายุไม่เกิน20ปีอุทานขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้แฟนหนังรอบๆก็พยักหน้าทันทีถูกต้องฉันไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงฉันไม่เคยได้ยินชื่อวอลเตอร์ฟีมาก่อนเลยวันนี้เอมิเนมจะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเดอะเพอร์เก้และฉันพร้อมสนับสนุนเขาฉันด้วยโซฟาบวก1สูงสุดมีหลายคนที่แสดงท่าทางรู้เด็กสาวตะโกนทันทีไม่อนุญาตให้โพสต์การแสดงออกที่บริสุทธิ์ในขณะนี้สหายซูเก้ไม่อยู่ที่นี่มิฉะนั้นหัวใจของเขาจะแตกสลายคำพูดของพวกเขาช่างเจ็บปวดจริงๆวอลฟิล์มแข็งแกร่งมากในตอนนี้และภาพยนตร์หลายเรื่องที่ออกฉายติดต่อกันก็ทำเงินได้มากมายเป็นที่รู้จักดีในวงการนี้แต่ถ้าถามคอหนังหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อวอลเตอร์ฟิล์มทำไมมีคนหยาบมากเกินไปในสหรัฐอเมริกาเมื่อพวกเขาดูภาพยนตร์พวกเขาแทบจำชื่อบริษัทสร้างภาพยนตร์ในตอนเริ่มต้นของภาพยนตร์ไม่ได้ในเรื่องนี้ผู้ชมส่วนใหญ่ทั่วโลกก็เหมือนกันตัวอย่างเช่นในอนาคตของ Great Heavenly Dynasty คุณรู้ว่าภาพยนตร์เช่น The Wandering Earth กับ Captain of China Operation Red Sea Detective Chinatown ดีมากแต่ถ้าฉันถามคุณว่าบริษัทใดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คุณตกตะลึงอย่างมากในครั้งแรกดูหนังยังต้องจำชื่อค่ายหนังอีกเหรอล้อเล่นเหรอใช่เลยนี่คือเสียงที่แท้จริงของผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่แน่นอนว่าทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นสำหรับตัวเลือกภาพยนตร์คุณต้องดูชื่อของบริษัทผลิตภาพยนตร์จริงๆตัวอย่างเช่นเมื่อคุณดู Happy Twist Company คุณจะจิตใต้สำนึกคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีหรือไม่แย่และคุณสามารถเลือกดูได้เมื่อคุณดูภาพยนตร์ที่นำแสดงโดย Daeyun Society คุณต้องคิดทันทีว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ดีเมื่อคุณเห็นภาพยนตร์ที่ออกโดย Marvel Studios คุณจะนึกถึงฮีโร่อย่างแน่นอนดังนั้นปากต่อปากจึงสำคัญมาก
พูดกันตามตรงแม้แต่บริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่6แห่งเหตุผลที่พวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ไปทั่วโลกและยังผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์คลาสสิกหลายร้อยหรือหลายพันเรื่องแต่ที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาทำงานอย่างหนักในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้ยึดเวลาเทียบไม่ได้กับบริษัทหนังหน้าใหม่ที่ผลิตหนังฮิตเพียงไม่กี่เรื่องอย่างน้อยผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่รู้จักชื่อบริษัทของคุณแต่จะเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะวันนี้วอลฟิล์มกำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้ซูเก้คิดกับตัวเองดังนั้นในครั้งนี้ซูเก้วิกเตอร์และคนอื่นๆจึงเลือกที่จะเผชิญกับความยากลำบากโดยรู้ว่ามีเสืออยู่บนภูเขาและชอบไปที่ภูเขาหากคุณไม่ได้ผ่านการต่อสู้ที่ยากลำบากสักกี่ครั้งไม่ว่าบริษัทภาพยนตร์ของคุณจะทำกำไรได้แค่ไหนก็มักจะเป็นของบริษัทประเภทที่ไม่ได้รับความนิยมก่อนการฉายรอบปฐมทัศน์ของ Human Perke Project จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อนๆจากทุกสาขาอาชีพของวอลฟิล์มตลอดจนแขกรับเชิญต่างเดินบนพรมแดงกันดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดวิลสมิธชาไลท์เทอรอนรวมถึงนักแสดงภาพยนตร์โจ๊กเกอร์เดดพูลแบล็ควิโดว์ฮักและอื่นๆที่เคยร่วมงานกับวอลฟิล์มมาก่อนสวัสดีวิลสวัสดีจูคอซูเกอร์และวิลสมิธทักทายกันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นดีอยู่แล้วประกอบกับความร่วมมือของอเมริกาเอสกอตทาเลนต์วิลสมิธจะไม่เข้าร่วมกับเราในวันนี้ได้ไหมในขณะนี้ชาไลท์เทอรอนเดินขึ้นไปหาซูเก้ซักคุณยังบอกว่าคุณเป็นเพื่อนยกเว้นภาพยนตร์เรื่องรันโลล่ารันภาคแรกคุณไม่เคยชวนผมแสดงเลยชาไลท์เทอรอนดูเศร้าโศกแต่ก็ยังไม่สามารถซ่อนท่าทางที่สวยงามของเธอได้ซูเก้รีบตอบกลับตกลงฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลความร่วมมือในอนาคตของเราจะไม่น้อยหน้ากันแน่นอนคุณไม่เชื่อฉันเหรอจากนั้นคุณสามารถทำข้อตกลงได้เทอรอนได้รับการรับประกันจากซูเก้จากนั้นเข้าโรงละครอย่างมีความสุขซูเก้อดไม่ได้ที่จะใส่หัวและคิดว่าแน่นอนว่าผู้หญิงในฮอลลีวูดไม่มีตะเกียงประหยัดน้ำมันยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตในอนาคตจ็อบเบบาวไวสเตอร์จากอีคิวซูเก้ฉันได้ยินมาว่าเจฟเบโซแห่งอเมซอนมอกำลังจะซื้อหุ้นอีคิวของคุณคุณวางแผนที่จะขายด้วยหรือไม่จ็อบถามซูเก้ขณะที่เขาเดินผ่านพรมแดงถูกเต๋องอซูเก้พยักหน้าแต่สิ่งที่คุณพูดไม่ถูกต้องพูดให้แม่นยำก็คือการแทนที่หุ้น ICQ และอเมซอนคือการแทนที่หุ้นทันทีที่ประโยคนี้ออกมามันขัดจังหวะคำพูดถัดไปของจ็อบโดยตรงความหมายคือถ้าคุณต้องการ equity ในมือของฉันคุณทำได้จากนั้นเพียงแลกเปลี่ยนหุ้นของคุณในพิก้ามิฉะนั้นจะไม่มีการพูดคุยกันตะคอกจ็อบตะคอกอย่างเย็นชาและเดินตรงเข้าไปในโรงละครซักคุณก็รู้ลาเซเตอร์โบกมืออย่างช่วยไม่ได้หลังจากที่จ็อบและลาเซเตอร์เข้าไปหลังจากนั้นไม่นานเบประธานของอเมซอนเริ่มที่จะสนทนากับซูเก้ซูเก้คนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณไม่เฉพาะเจาะจงเตยอหัวโล้นกล่าวคุณหมายความว่าคานดี้และผู้เจรจาต่อรองในอเมซอนของคุณกำลังมีช่วงเวลาที่แย่ใช่ไหมซูเกอร์เลิกคิ้วไม่มีความสุขมันมากกว่าที่ไม่พึงประสงค์ผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายมักมีข้อพิพาทระหว่างการเจรจาเปลี่ยนตราสารทุนระหว่างอีคิวและอเมซอนท้ายที่สุดแม้แต่ 0.1% ของส่วนของผู้ถือหุ้นก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลและไม่มีการลดหย่อนอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้แต่น้อยจูเคอถ้าการเจรจายังดำเนินต่อไปเช่นนี้เราอาจจะต้องสู้กันตัวต่อตัวและคุณก็คงไม่ต้องการเช่นกันบาวดี้เบย์พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มซูเก้หัวเราะเบาๆเจฟทำไมคุณรีบร้อนจังการเจรจาปล่อยให้พวกเขาคุยกันช้าๆเมื่อเราสองคนออกจากสนามด้วยตัวเองมันจะไม่ดีถ้าเราทำร้ายความสงบสุขของเราในตอนนั้นคุณไม่คิดเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้เบลดี้เบย์เกือบจะอารมณ์เสียในตอนนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าซูเก้แซงทำเป็นโง่และปฏิเสธที่จะยอมรับการเคลื่อนไหวเขาก็ไม่มีอะไรทำแขกคนต่อไปที่เดินเข้าสู่พรมแดงมีทั้งเพื่อนเก่าของซูเก้หรือตัวแทนของบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่ตัวแทนจากพารามาวดิสทริบิวชั่นจอร์แดนหนึ่งใน DreamWorks Big 3 เจฟฟรีย์ แอร์ โคตเซนเบิร์กDreamWorks Music Director ฮันซิมเมอร์รองประธานทัสโตนพิกเจอร์โรเมโรโดเมียวอสกี้ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภาพยนตร์แนวใหม่วนมารุยอประธานยูนิเวอร์ซัลกรุ๊ปโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์พิวเดอร์โกวายนักวิจารณ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังคริสเทนเราทุกคนมีประมาณ20คนในฐานะเจ้าภาพซูเก้และวิกเตอร์จะต้องมารับด้วยตนเองแม้ว่าบางคนจะไม่รวยมากแต่ก็ไม่รวยเท่าซูเก้แต่พวกเขามีสถานะสูงในฮอลลีวูดฮันซิมเมอร์ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรีของ DreamWorksเขาเป็นปรมาจารย์เพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฮอลลีวูดและทั่วโลกเพลงประกอบภาพยนตร์เช่น Rain Man, The Lion King, Pirates of the Caribbean, Wonder Woman, Independence Day, Batman, The Dark Knight และอื่นๆทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของเขาเองไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าเขาเป็นปรมาจารย์เพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกตั้งแต่ช่วงปี1990ถึงต้นศตวรรษที่21นายคนนี้ไม่คู่ควรกับการต้อนรับส่วนตัวของซูเก้หรือไม่นับประสาอะไรกับซูเก้แม้แต่ผู้บริหารระดับท็อป6ของฮอลลีวูดก็ปฏิบัติต่อแฮนซิมเมอร์ด้วยความสุภาพดังนั้นซูเก้จึงมีความกระตือรือร้นโดยธรรมชาติในทำนองเดียวกันต่อหน้าตัวแทนของฝ่ายอื่นๆในฮอลลีวูดซูเก้ก็ไม่จำเป็นต้องรุกรานพวกเขาหัวเหล็กยังขึ้นอยู่กับบุคคลมิฉะนั้นจะสร้างศัตรูจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งนำไปสู่จุดจบที่น่าหดหู่ใจซูเก้ครั้งนี้คุณวอลฟิล์มคุณต้องขอบคุณพารามาวคุณต้องรู้ว่าหากไม่มีการสนับสนุนของเราโรงภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบจากดิสนีย์จะลดกำหนดการของ Human Perke Project ลงอย่างมากในเวลานี้จอร์แดนตัวแทนของพารามาวก้าวไปข้างหน้าและกล่าวว่าลืมปีติขอบคุณคุณย่าค่าคุ้มครองของฉันจ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่จอร์แดนทำไมคุณไม่พูดถึงรายได้ในต่างประเทศไม่กี่จุดที่วอลพิเจอร์ยอมแพ้ซูเก้มองไปที่จอร์แดนอย่างขุ่นเคืองดี
จอแดนชะงักไปชั่วขณะแต่เขาก็ยังเป็นคนแก่และหัวเราะทันทีเพื่อกลบเกลื่อนความอายของเขาในเวลานี้การปรากฏตัวของเอมิเนมผู้เข้าแข่งขันชื่อดังในรายการอเมริกาเอสกอตทาเลนท์ทำให้บรรยากาศถึงจุดคลายแม็กซ์นี่เอมิเนมเครื่องหมายตัวนอนเพื่อนแฟนก็ตะโกนขึ้นมาก่อนที่คำพูดจะจบลงผู้ชมทั้งสองด้านของพรมแดงก็อุทานออกมาทันทีเอมฉันรักคุณคุณจะเป็นแชมป์โดยรวมของกอตทาเลนท์แน่นอนเราจะโหวตให้คุณเดี๋ยวก่อนเครื่องหมายตัวนอนแฟนๆคลั่งคล้ายโดยธรรมชาติสำหรับนักข่าวที่มีปากกาบันทึกและกล้องถ่ายรูปพวกเขากดชัตเตอร์อย่างตื่นเต้นเพื่อจับภาพวัสดุที่ต้องการโดยตรงวันนี้เอมิเนมไม่เย็นชาเหมือนเมื่อก่อนท้ายที่สุดเขากำลังเผชิญหน้ากับผู้ชมและพ่อแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นและแม้กระทั่งแจกลายเซ็นขอบคุณเพื่อนโปรดสนับสนุนแผนกวาดล้างมนุษย์เอมมาพูดพร้อมพนมมือจากการเดบิวต์ของเอมิเนมเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาโด่งดังแค่ไหนและรายการทาเลนต์โชว์นั้นโด่งดังแค่ไหนหลังจากแขกรับเชิญและผู้ชมรอบปฐมทัศน์มาถึงแล้วพวกเขาก็เข้าไปนั่งในห้องโถงฉายในโรงละครข้างซูเก้ทุกคนที่นั่งเป็นคนรู้จักนั่งทางซ้ายคือแซ็คเอสเอ็นไวเดอร์ผู้กำกับเดอะเพอร์เก้ด้านขวาคือเอมิเนมผู้เข้าแข่งขันชื่อดังในรายการอเมริกาเอสกอตทาเลนต์ก่อนที่ภาพยนตร์จะเริ่มต้นซูเก้และเอมิเนมได้สนทนากันสั้นๆรอบแรกยังเหลืออีกไม่กี่รอบและรอบรองชนะเลิศกำลังจะเริ่มขึ้นเจ้าต้องเตรียมตัวให้ดีจูเคออพูดเบาๆเอมิเนมพยักหน้าและพูดว่าคุณไวเดอร์ไม่ต้องกังวลฉันจะทำงานให้หนักแม้ว่าเอมิเนมจะเย็นชามากแต่เขาก็ยังเคารพซูเก้ไม่ต้องพูดถึงว่าอเมริกาเอสกอตทาเลนท์ทำให้เขาโด่งดังแต่ตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของจินทูกวงมิวสิกคอมพานีเขาต้องสุภาพกับซูเก้หัวหน้าศิลปินที่ขัดใจเจ้านายจะจบลงด้วยดีสักกี่คนในทางกลับกันแม้แต่หมูก็สามารถบินได้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยิ่งไปกว่านั้นซูเก้ยังใจดีต่อเอมิเนมและบียอนเซ่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่จากค่ายเพลงอีกด้วยส่วนแบ่งที่ได้สูงและอายุสัญญาสั้นแม้ว่าค่าเสียหายจากการชำระบัญชีจะสูงกว่าแต่ผลงานโดยรวมดีกว่าบริษัทอื่นมากแน่นอนในขณะเดียวกันแผนของบริษัทเพลงสำหรับอนาคตของพวกเขาก็ชัดเจนเช่นกันฉันเป็นนักธุรกิจที่มีมโนธรรมซูเกอร์ไม่ได้ล้อเล่นอย่างแน่นอนลองนึกถึงคอลัมน์เดอะไวส์ของเดเทียนชาวผู้เข้าแข่งขันยอดนิยมที่เดินออกจากรายการตอนนี้อยู่ที่ไหนดูแม่ของเขาแทบจะหายสับสูญไปจากทุกคนตัวอย่างเช่นบริษัทแฟนตาซีสตรองไวส์ที่ก่อตั้งโดยน้องสาวของผู้พิพากษาหญิงนามสกุลนาได้เซ็นสัญญากับผู้เข้าแข่งขันชื่อดังหลายคนที่ออกจากเดอะไวส์ผลลัพธ์เป็นอย่างไรไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการต่อต้านอาชญากรรมไม่มีอัลบั้มไม่มีการแสดงชีวิตหรือความตายล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาในฐานะจางเหวยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความนิยมในซีซั่นแรกของ The Voice บริษัทรีมสตรองซาวก็เพิกเฉยต่อเขาหลังจากใช้ประโยชน์จากความนิยมของเขาทำให้แฟนๆเหลือเพียงแค่เพลงสูงและ3วัน3คืนผู้เล่นยอดนิยมอีกคนโจเช่นอาจจะดีกว่าในฐานะศิลปินของรีมสตรองซาวคอมพานีเขายังสามารถมีส่วนร่วมในรายการวาไรตี้บางรายการได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเขาและเขาได้รับโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเองเมื่อเทียบกับบริษัทเพลงประเภทที่ใช้ประโยชน์จากความนิยมของผู้เล่นบริษัทที่ฉันตั้งขึ้นนั้นเป็นองค์กรที่มีมโนธรรมซูเก้ถอนหายใจในใจภาพยนตร์ Human Perge โปรเจกต์เปิดตัวแล้วพอฉายปุ๊บก็มีฉากฆ่าเลือดสาดปันธพาลกลุ่มหนึ่งพุ่งไปที่ถนนและทุบตีคนเดินเท้าอย่างเมามันด้วยไม้เบสบอลจนตายปันธพาลติดอาวุธหลายคนบุกเข้าไปในครอบครัวหนึ่งและระดมยิงใส่ครอบครัวนั้นอย่างดุเดือดถัดจากถังขยะข้างถนนศพถูกโยนทิ้งที่นี่ควันดินปืนที่พุ่งพล่านเปลวเพลิงที่ลุกโชนเสียงปืนที่ดังอย่างต่อเนื่องและเสียงตะโกนอันน่าสยดสยองทั้งหมดนี้เล่นอย่างบ้าคลั่งในวันนี้เสียงของผู้เชี่ยวชาญดังมาจากทีวีและเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันสังหารแห่งชาติประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามนุษย์มีความรุนแรงเป็นพื้นฐานสงครามการสังหารหมู่การฆาตกรรมปัญหาคือเราไม่กล้าเผชิญกับตัวตนที่แท้จริงของเราวันที่21มีนาคมของทุกปีเวลา 19:07 น.ของวันถัดไปการกวาดล้าง12ชั่วโมงนี้ไม่เพียงแต่บีบคั้นความรุนแรงในสังคมในคืนเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดภาวะท้องอืดทั่วประเทศในลักษณะนี้ซึ่งปลดปล่อยแนวโน้มความรุนแรงที่เราเก็บกดไว้ในใจจึงนำมาซึ่งความสมดุลทางจิตใจวันสังหารแห่งชาติเป็นความคิดริเริ่มที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาในยุคใหม่อย่างแน่นอนเสียงภาคของภาพยนตร์ลดลงและผู้ชมในโรงภาพยนตร์ก็อ้าปากค้างลัดเซเตอร์แถวหน้าหันศีรษะและมองไปที่ซูเก้ด้วยความประหลาดใจหนังเรื่องนี้น่ากลัวเกินไปซูเก้และผู้กำกับซาดมองหน้ากันและยิ้มทันทีที่นี่ที่ไหนภาพยนตร์เรื่อง Human Perge ในฐานะภาพยนตร์ที่มีแนวคิดสูงจึงถูกจำกัดด้วยภาพยนตร์ทุนต่ำและไม่สามารถแสดงฉากของเมืองใหญ่และฉากใหญ่ๆได้ดังนั้นละครทั้งหมดจึงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นหลักครอบครัวแซนดินเป็นตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้เจมส์แซนดินนักแสดงเป็นพนักงานขายที่ขายระบบรักษาความปลอดภัยขอบคุณวันค่าแห่งชาติยอดขายของเจมส์ดีมากทุกปีเมื่อ10ปีที่แล้วครอบครัวของพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะจ่ายค่าเช่าได้และตอนนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขนาดหลายร้อยตารางเมตรมีความสุขกับชีวิตที่ร่ำรวยเกินจินตนาการและแม้แต่ครอบครัวของนักแสดงก็เพิ่งพิจารณาซื้อเรือยอทอความมั่งคั่งของครอบครัวของเจมส์แซนดินทำให้เพื่อนบ้านไม่พอใจอย่างมากวันนี้ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงก่อนวันสังหารแห่งชาติจะเปิดขึ้นเกรซเพื่อนบ้านไปเยี่ยมครอบครัวแซนดิเอโง่อย่างกระตือรือร้นสวัสดีแมรี่นี่คือบิสกิตที่ฉันทำเองฉันหวังว่าครอบครัวของคุณจะชอบมันเพื่อนบ้านเกรซกล่าวเธอเป็นผู้หญิงในวัย40ปีและแมรี่ในปากของเธอก็เป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยไม่คาดคิดภรรยาของเจมส์แมรี่แซนดิน
ทันใดนั้นเกรซเพื่อนบ้านก็พูดว่าแมรี่บ้านใหม่ของคุณใหญ่และสวยงามมากอย่างไรก็ตามคุณรู้ไหมว่าทุกคนมีปีที่ยากลำบากแม้แต่การหางานผ่านลิงก์อินบนอินเทอร์เน็ตก็ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายน้ำเสียงของเกรซแปลกมากมีความริษยาและมีความริษยานางมารีสงสัยหมายความว่าอย่างไรสามีของคุณขายระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเกือบทุกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังนั้นบางคนจึงบอกว่าทุกคนจ่ายเงินเพื่อปรับปรุงบ้านของคุณเกรซเพื่อนบ้านกล่าวอย่างเฉยเมยทุกคนพูดอย่างนั้นหรือนางมารีประหลาดใจมากเกรซพูดอย่างปลอบโยนสบายใจเถอะมันเป็นแค่การซุบซิบกันระหว่างผู้นำไม่มีอะไรต้องกังวลเธออ่อนไหวเกินไปคืนนี้ฉันจะล็อกประตูและดูรายการพิเศษฉันขอให้เธอนอนหลับฝันดีในคืนนี้แมรี่พูดจบเกรซก็เดินออกไปอย่างไรก็ตามการแสดงแปลกๆของเกรซทำให้มิสซิสแมรี่ไม่สบายใจซึ่งทำให้เธอรู้สึกแย่เป็นที่จริงเธอเดาถูกยิ่งกว่าลางสังหรณ์เพื่อนบ้านที่นำโดยเกรซต้องการให้ครอบครัวแซนดี้งอตายทำไมครอบครัวคุณรวยจังและเราทนได้แต่ความยากจนชีวิตที่ร่ำรวยของครอบครัวคุณได้มาจากการดูดเงินที่เราหามาอย่างยากลำบากด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่รีรอที่จะผนึกกำลังกันและส่งครอบครัวซันดิ้งทั้งหมดลงนรกในคืนวันสังหารหมู่แห่งชาตินี้ในวันนี้สหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะต่อสู้และพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสังหารในคืนนี้ใครบางคนกำลังรับมีดใครบางคนกำลังล้างปืนเตรียมอาวุธทุกอย่างที่สามารถฆ่ากันได้จู่ๆฉากต่างๆก็ปรากฏขึ้นบนจอภาพยนตร์ทำให้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์รู้สึกสั่นสะท้านโอ้พระเจ้าแย่จังคนพวกนี้ไม่มีศีลธรรมหรือมนุษยธรรมเลยเด็กสาวคนหนึ่งในโรงละครกระซิบเพื่อนร่วมทางที่อยู่ข้างๆเธอใส่หัวและพูดว่านี่คือในหนังถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคงน่าสลดใจกว่านี้อีกนับไม่ถ้วนวันฆ่าแห่งชาติที่ปรากฏในภาพยนตร์ทำไมจึงปรากฏขึ้นใช้ระบายความรุนแรงในสังคมจริงหรือลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในสังคมได้จริงหรือแท้จริงแล้วเป็นการสมรู้ร่วมคิดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อบรรเทาความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างคนรวยและคนจนในสังคมรัฐบาลกลางได้ตั้งวันฆ่าแห่งชาติขึ้นโดยใช้ชื่อที่ดูเสแสร้งอันที่จริงรัฐบาลจะฆ่าคนจนเหล่านั้นเมื่อมีคนจนน้อยลงช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนก็จะคลี่คลายไปเองด้วยเหตุนี้รัฐบาลกลางจึงไม่รีรอที่จะส่งกองกำลังส่วนตัวปลอมตัวเป็นพลเรือนเข้าร่วมการสังหารพร้อมกันในคืนวันนี้แน่นอนว่าการสมรู้ร่วมคิดคือการสมรู้ร่วมคิดอย่างแม่นยำเพราะคนทั่วไปไม่รู้จักฮะจ๊อบมองดูซูเก้ที่แถวหน้าด้วยความประหลาดใจและพึมพำว่าสึกไอ้สารเลวเป็นไปได้ไหมที่เขาลงโฆษณาในหนังอีกครั้งเจฟเบโซรู้สึกทึ่งในทันทีเช่นกันใช่พวกเขาเดาถูกนั่นคือสไตล์ของซูเกอร์ที่ไม่มีการหยุดพักโฆษณาในภาพยนตร์หรือไม่ LinkedIn ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์และหางานทางอินเทอร์เน็ตปรากฏต่อสายตาผู้ชมเป็นครั้งแรกผู้ชมหลายคนก็สังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันเว็บไซต์หางานทางอินเทอร์เน็ตเหรอเสียงเครื่องหมายตัวนอนวิลสมิธพูดด้วยความประหลาดใจนี่ต้องเป็นบริษัทของซูเกอร์อีกครั้งไม่อย่างนั้นเขาคงไม่โปรโมทหนักขนาดนี้หรอกหรือชาไลเทอรอนบอกความจริงเป็นที่จริงมีโฆษณามากมายเกี่ยวกับ LinkedIn ในทีวีอินเทอร์เน็ตสื่อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆแต่ผลที่ได้นั้นธรรมดามากกล่าวคือยากที่สิ่งใหม่จะกระตุ้นความสนใจของสาธารณชนซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสั่งสมแม้ว่าคุณจะใส่โฆษณาของ LinkedIn ในภาพยนตร์คุณจะไม่ได้รับประโยชน์มากนักแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะส่งผลดีใช่ไหมวิดีโอดำเนินต่อไปเครื่องหมายตัวนอนหลังจากที่พระเอกเจมส์และนางเอกนางแมรี่ปรากฏตัวสมาชิกอีก2คนของครอบครัวแซนดี้งอก็เริ่มปรากฏตัวทีละคนลูกสาวคนโตซุยลูกชายคนสุดท้องชาลีก่อนเริ่มคืนสังหารครอบครัวซันดิ้งเพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำที่หรูหราฉันจะบอกข่าวดีให้คุณฟังฉันทำสำเร็จยอดขายล่าสุดของบริษัทออกมาและฉันเป็นที่หนึ่งระบบความปลอดภัยที่ได้รับการอัปเกรดฉันขายได้มากที่สุดเจมประกาศข่าวกับครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขเสียงลดลงและครอบครัวมีความสุขมากโดยธรรมชาติเจมซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินดังนั้นชีวิตของพวกเขาก็จะดีขึ้นเองไม่ใช่หรือ 19:00 น.วันสังหารแห่งชาติประจำปีตรงเวลาตระกูลซันดิ้งซึ่งติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยล่าสุดได้เปิดการป้องกันรอบด้านอย่างเป็นธรรมชาติประตูและหน้าต่างในบ้านถูกปิดด้วยแผ่นเหล็กหนาเพียงพอที่จะต้านทานการโจมตีของอาวุธหลายชนิดกล้องถูกติดตั้งในที่ต่างๆในสนามและห้องหนึ่งในวิลล่าหลังใหญ่ยังถูกดัดแปลงเป็นห้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด10 ตัวช่วยให้ครอบครัวซันดิ้งผ่านคืนที่วุ่นวายนี้ได้อย่างปลอดภัยจริงหรือใช้เวลาไม่นานเสียงสังหารก็ดังไปทั่วเมืองเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วทุกมุมเมืองรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแจ้งถูกผู้กระทำความผิดจุดไฟเผาเป็นทหารติดอาวุธทีละคนบุกเข้าไปในครอบครัวที่ยากจนโดยไม่ได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยฉากนองเลือดกลายเป็นฉากเดียวในตอนนี้ช่วยฉันด้วยเพื่อเห็นแก่พระเจ้าโปรดช่วยฉันด้วยในเวลานี้ชาลีลูกชายคนเล็กอยู่ในห้องตรวจตราและสังเกตเห็นภาพคนร้องขอความช่วยเหลือนอกบ้านผู้ช่วยชีวิตเป็นชายผิวดำและเขาก็เป็นชายผิวสีที่ได้รับบาดเจ็บด้วยมีเหตุผลว่าผู้คนในคืนนี้ไม่แยแสและพวกเขาจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าบุกเข้าไปในบ้านของพวกเขาแต่ชาลีลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวแซนดินเป็นคนใจดีมากเขากดปุ่มเปิดประตูและปล่อยให้ชายผิวดำที่บาดเจ็บเข้าไปในบ้านของเขาพ่อเจมส์โกรธมากโดยธรรมชาติเขาอยากจะหยุดมันด้วยความโกรธแต่มันก็สายเกินไปชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาในบ้านของเขาในวินาทีสุดท้ายเมื่อประตูปิดออกไปจากบ้านฉันอย่าบังคับให้ฉันฆ่าเธอเจมส์โกรธรีบหยิบปืนพกออกมาพยายามขับไล่เขาออกไปเจมส์หัวหน้าครอบครัวเผชิญหน้ากับชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บด้วยปืนในเวลาเดียวกันซุยลูกสาวคนโตของเจมอยู่ในห้องชั้นบนกำลังคุยกับเฮนรี่แฟนหนุ่มของเขาเฮนรี่แฟนหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาพบคุณแต่มาพบพ่อของคุณ
อะไรคุณพูดว่าอะไรนะลูกสาวคนโตประหลาดใจมากถึงเวลาต้องทำให้ชัดเจนเขาไม่สามารถห้ามคุณไม่ให้เจอฉันได้มันไร้สาระแฟนหนุ่มเฮนรี่ดูเย็นชาไร้สาระแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนใจเขาบอกว่าคุณแก่กว่าฉันนิดหน่อยคุยกับเขามีแต่จะทำให้เขาโกรธและเขาจะรังเกียจที่เราอยู่ด้วยกันมากขึ้นลูกสาวคนโตห้ามปรามเฮนรี่ลูกผมของชาลีลูกสาวคนโตของเขาและพูดอย่างรักใคร่ฉันสัญญาว่าทุกอย่างจะดีไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้และพ่อของคุณก็เช่นกันในขณะนี้ผู้ชมในโรงละครมีความรู้สึกไม่ดีเด็กคนนี้เขาจะฆ่าพ่อของชาลีหรือเปล่าเจมจอร์แดนตัวแทนของพาราเมาส์พึมพำเบลดี้เบย์ก็ขมวดคิ้วเช่นกันท้ายที่สุดแล้ววันนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นวันสังหารแห่งชาติและอาชญากรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายตามปกติใดๆก็ตามล้วนถูกกฎหมายในช่วง12ชั่วโมงของวันนี้ฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเป็นสิ่งที่ผู้ชมหลายคนคิดอย่างแน่นอนเฮนรี่แฟนของเธอซึ่งเดินลงมาจากห้องชั้นบนตะโกนใส่เจมที่บันไดชั้นล่างเฮ้คุณแซนดิเอโกหลังจากพูดจบเฮนรี่ก็ไม่ได้พูดไร้สาระและหยิบปืนพกออกมาจากเอวของเขาที่อยู่ข้างหลังเขาโดยตรงแล้วยิงไปที่พ่อของแฟนสาวของเขาโดยตรงโอ้พระเจ้าเขามีปืนนางแมรี่ตกใจมากเจมส์ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไม่ใช่ตะเกียงประหยัดน้ำมันเช่นกันทันทีที่เฮนรี่ยกปืนขึ้นจะยิงเขาก็ยิงกลับเช่นกันบูมบูมบูมหลังจากยิงปืนติดต่อกันหลายนัดเฮนรี่ซึ่งยิงก่อนถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เจมส์ซึ่งถูกบังคับให้ต่อสู้กลับไม่ได้รับบาดเจ็บซุยลูกสาวคนโตที่ได้ยินเสียงปืนรู้สึกผงะเมื่อเห็นฉากนี้พูดตามตรงเธอกำลังจะล้มลงเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวิธีแก้ปัญหาที่เฮนรี่แฟนของเธอพูดคือการฆ่าเจมส์พ่อของเธอกันที่จริงเจมก็อยู่ในแวดวงด้วยฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณจะยิงฉันพระเจ้าในวันฆ่าแห่งชาติวันนี้ข้อจำกัดทางกฎหมายและศีลธรรมในอดีตล้วนเป็นเรื่องตลกในเวลาเดียวกันชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ามาในครอบครัวซันดิ้งรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุและซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์ของเจมเขาไปแล้วเร็วเข้าเราต้องตามมาหาเขาการรักษาเขาไว้จะมีแต่อันตรายแอบแฝงเจมหน้าซีดด้วยความตกใจเจมชัดเจนมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวเขาสาบานว่าจะขับไล่ชายชุดดำออกจากบ้านและเขาจะไม่ลังเลที่จะยิงมันอีกครั้งอย่างไรก็ตามชาลีลูกชายคนเล็กของตระกูลแซนดินกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาต้องการช่วยชายผิวดำคนนี้ชาลีลูกชายคนสุดท้องนำทางชายผิวดำที่บาดเจ็บเข้าไปในช่องในห้องของเขาโดยนำทางเขาช่องนี้เป็นเหมือนฐานลับของชาลีซึ่งพ่อแม่ของเขาไม่รู้มีเพียงซูอี้พี่สาวของเขาเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานเจมส์ซึ่งหาชายชุดดำไม่พบก็กระทืบเท้าของเขาด้วยความโกรธอันตรายเกินไปมันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของคุณในวันที่เกิดการสังหารวิดีโอดำเนินต่อไปเครื่องหมายตัวนอนจากนั้นเรื่องราวก็เปลี่ยนไปอันธพาลติดอาวุธหลายคนปรากฏตัวในวิดีโอเฝ้าระวังของครอบครัวซันดิ้งและพวกเขาไม่ได้ผ่านไปพวกเขามาที่นี่เพื่อชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะนั่นคือเป้าหมายของพวกเขาจุดประสงค์ของการฆ่าพิธีผู้นำอันธพาลถอดหน้ากากออกที่หน้าประตูบ้านของครอบครัวซันดิ้งและเขาปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมในฐานะชายหนุ่มรูปงามที่มีผมสีบลอนด์เขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่เขาไม่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนได้ตรงกันข้ามเขาให้ความรู้สึกที่อันตรายมากแก่ผู้คนหัวหน้าของกลุ่มอันธพาลที่เข้ามานี้รับบทโดยแจ็คเวสฟีนิกซ์เพราะเขาเคยร่วมงานกับวอลฟิล์มในภาพยนตร์เรื่อง Fatal Turn มาก่อนจึงสมเหตุสมผลที่จะเล่นเป็นตัวร้ายของ Human Per Game Project ในครั้งนี้และเขาผู้ซึ่งจะสามารถแสดงใน Joker 2019ในอนาคตการแสดงพฤติกรรมที่บ้าคลั่งแบบนี้มันง่ายมากที่จะแสดงความรู้สึกนั้นการปรากฏตัวของอันธพาลหลายคนรวมถึงแจ็คเควสทำให้ครอบครัวซันดิ้งประหม่าทันทีสวัสดีตอนเย็นทุกคนแจ็คเควสยืนอยู่ที่ประตูและยิ้มเข้าไปข้างในผ่านช่องจากรูปลักษณ์ของห้องคุณเป็นคนดีเหมือนกับเราคุณเป็นคนร่ำรวยและดอกไม้สีฟ้าที่ประตูหมายถึงการสนับสนุนของคุณในการกวาดดังนั้นฉันหวังว่าจะปฏิบัติต่อคุณอย่างยุติธรรมฟังให้ฉันแนะนำตัวเองเราเป็นกลุ่มคนที่มีเหตุผลและมีการศึกษาเราแต่งตัวตัวเองในชุดที่น่าสยดสยองที่สุดทุกปีพร้อมที่จะก่ออาชญากรรมฆ่าฟันชำระล้างวิญญาณแต่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปและเป้าหมายของเราก็หนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่น่ารักของคุณบอกฉันว่าครอบครัวของคุณรับเขาเข้ามาท่านและคุณผู้หญิงคุณจับก้นศพกระปรกแต่หมูจรจัดศพกระปรกตัวนี้คุกคามความยุติธรรมของเราเราจึงต้องต่อสู้กลับอย่างกล้าหาญเมื่อเราพยายามจัดการกับหมูมันทำร้ายพวกเราคนหนึ่งหมูไม่รู้ว่ามันเป็นใครเราต้องสอนบทเรียนแก่มันและคุณต้องคืนมันให้กับเราทั้งเป็นถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือเราจะปลดปล่อยสัตว์ร้ายกับเขาพร้อมกับคุณวันนี้เราสามารถบุกเข้าไปในบ้านไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้และเราก็อยากจะบุกเข้าไปเพราะนั่นคือความสนุกของวันหลังจากทั้งหมดพี่ๆอย่าบังคับให้เราทำร้ายคุณเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นคนร่ำรวยไม่ใช่หมูและหมาที่น่าสงสารพวกนั้นฟังเดี๋ยวนี้ฉันจะให้เวลาเธอก่อนที่อุปกรณ์ของเราจะมาถึงเธอควรส่งหมูมาให้เราก่อนแล้วเจอกันครอบครัวแซนดินใบหน้าของแจ็คเควสที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มปรากฏขึ้นต่อหน้าครอบครัวแซนดิ้งอย่างกระทันหันคำพูดที่น่ากลัวและน่าขนลุกเหล่านั้นทำให้ครอบครัวตกอยู่ในความตื่นตระหนกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเจมแล้วไงต่อนางมารีกำลังจะสิ้นใจประการแรกเนื่องจากลูกชายคนสุดท้องเป็นคนใจดีจึงรับชายผิวดำไว้จากนั้นเฮนรี่แฟนของลูกสาวเธอที่ต้องการฆ่าสามีของเธอตอนนี้มีอันธพาลอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาที่ประตูและข่มขู่คุกคามสถานการณ์ฉับพลันทุกประเภทไม่ต้องพูดถึงนางแมรี่ที่เป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาแม้แต่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แข็งแรงแม่ของเขาก็จะทรุดลงอะไรพวกนี้เจมเรามีระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทคุณเขาบุกรุกเข้าไปไม่ได้เหรอบอกฉันสิพวกเขาเข้ามาในบ้านของเราไม่ได้เหรอนางแมรี่รีบถามสามีของเ
มื่อได้ยินเช่นนี้เจมสามีของเธอก็ส่ายหัวฉันไม่รู้เจมดูขมขื่นคุณไม่รู้เหรอคุณซื้อระบบความปลอดภัยที่อัปเกรดนี้และคุณบอกว่าคุณไม่รู้จริงไม่รู้จริงเมอร์แมรี่กำลังจะร้องไห้เจมตอบว่าเราได้ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยแล้วและมันดูดีและมั่นคงและไม่มีใครเข้าใกล้มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณรู้ไหมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำลายไม่ได้ใช่แล้วเจมซึ่งเป็นพนักงานขายระบบรักษาความปลอดภัยรู้ดีว่าระบบที่เขาขายนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดคุณบลัฟคนได้เท่านั้นหัวใจของนางมารีหล่นลงสู่ก้นบึ้งในทันทีใจเย็นๆแมรี่เจมพูดด้วยเสียงทุ้มเราต้องตามมหาชายผิวดำคนนั้นเดี๋ยวนี้และส่งมอบเขาให้กับคนเหล่านั้นมิฉะนั้นครอบครัวของเราจะตกอยู่ในอันตรายและแม้กระทั่งถูกฆ่าตายดังนั้นเราต้องตามมาหาเขาไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามในขณะนี้ผู้ชมในโรงละครตกใจทันทีนี่มีไว้เพื่ออะไรแลสอซีเตอไร้สายหัวและพูดว่านี่มันช่างเห็นแก่ตัวเสียจริงคุณต้องสละชีวิตผู้อื่นเพื่อชีวิตของคุณเองเลือกทางเลือกในธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชมหลายคนรู้สึกถึงความเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายของธรรมชาติของมนุษย์จะเลือกอยู่เองหรืออยู่คนอื่นเป็นคำถามอย่างไรก็ตาม 99.999% ของผู้คนไม่สามารถรักษาความคิดของมาดอนน่าโสเภณีได้อีกต่อไปเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ท้ายที่สุดการปล่อยให้คนอื่นตายยังดีกว่าให้ตัวเองตายหาเขาการค้นหาชายผิวสีที่บาดเจ็บแล้วส่งตัวให้พวกอันธพาลที่ถือปืนอยู่ข้างนอกกลายเป็นความเชื่อและความมุ่งมั่นของเจมเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและมีเวลาเหลือไม่มากสำหรับครอบครัวแซนดีงอเร็วๆนี้พบผู้บาดเจ็บเป็นชายผิวดำนอกจากนี้เขายังถูกบังคับให้จับซุยลูกสาวคนโตของครอบครัวซันดิ้งเป็นตัวประกันเล็งปืนของเฮนรี่ไปที่หัวของซุยและเผชิญหน้ากับเจมที่มาหลังจากได้ยินเสียงอย่าผลักไสฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ทำร้ายเธอโปรดเชื่อใจฉันเจ้าดำกัดฟันกรอดไอ้บ้าเจมกำปืนในมือแน่นและพูดอย่างชั่วร้ายถ้าคุณยังเป็นคนดีอยู่ปล่อยลูกสาวของฉันไปสู้ตัวต่อตัวเปิดคนชุดดำที่กำลังตื่นตระหนกเป็นทวีคูณอยู่ในขณะนี้พวกเขากล้าตกลงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขายังคงประมาทข้างหลังเขาเมอร์แมรี่ตามมาอย่างเงียบๆและเธอก็มีปืนพกอยู่ในมือด้วยหลังจากการต่อสู้ครอบครัวซันดินทำให้ชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกไปแมรี่รีบไปเอาเชือกมาแล้วเราจะมัดเขาและส่งเขาให้คนนอกเจมใช้ทั้งมือและเท้าหาเชือกและต้องการมัดชายผิวดำที่บาดเจ็บแต่จู่ๆชายผิวดำที่หมดสติระหว่างการต่อสู้ครั้งก่อนก็ตื่นขึ้นและด้วยความตั้งใจที่จะมีชีวิตรอดเขาจึงดิ้นรนอย่างเมามันและสุดกำลังเจมและชายชุดดำปล้ำกันจนเป็นลูกบอลบนพื้นแมรี่ฉันควบคุมมันได้แล้วรีบไปเอามีดบนโต๊ะแทงเขาตาเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนบาดแผลถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องทำให้ชายชุดดำกรีดร้องอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยวิธีนี้ชายผิวดำที่ทำอะไรไม่ถูกจึงถูกซันดิ้งปรับจนราบคาบและมัดไว้ตกลงฉันจะส่งเขาให้คนเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้เจมพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มๆในฐานะภรรยาของเขาเมอร์แมรี่สูญเสียในขณะนี้แม้ว่าเธอจะทนไม่ได้แต่เธอก็ได้แต่ฟังสามีของเธออย่างไรก็ตามชาลีลูกชายคนเล็กร้องว่าไม่เราทำแบบนี้ไม่ได้เรากำลังทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำเช่นนี้และอะไรคือความแตกต่างระหว่างเรากับปีศาจในนรกเวอร์จินโสเภณีปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชมบางคนพูดถึงเด็กชายคนนี้เพราะคำพูดของเขาอาจทำให้ครอบครัวแซนดี้งอตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาเป็นคนใจดีกล่าวอีกในหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังคงเปล่งประกายความเป็นมนุษย์ในคืนสังหารคืนนี้เมื่อศีลธรรมและกฎหมายทั้งหมดถูกเหยียบย่ำอย่างไร้เหตุผลความเป็นมนุษย์ประเภทนี้จะดูมีค่ามากการต่อสู้ใช่แล้วเจมและนางแมรี่กำลังทำสงครามกับมนุษย์และธรรมชาติในขณะนี้และพวกเขาก็หลงทางในความสับสนเช่นกันพวกเขาลังเลเป็นไปได้ไหมว่าเขาและคนอื่นๆต้องการสังหารชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมจริงๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจมก็ตัดสินใจเจรจากับอันธพาลอีกครั้งมันเป็นความเข้าใจผิดลูกชายตัวน้อยของฉันใจดีและไม่คิดที่จะให้ผู้ชายคนนั้นเข้ามาคุณต้องฆ่าเขาไหมเขาเป็นแค่คนจรจัดธรรมดาเจมพูดเสียงทุ้มชักหัวหน้ากลุ่มม็อบยิ้มและพยักหน้าขณะฟังราวกับว่าเขาเห็นด้วยไอ้เหี้ยเราทุกคนรวยเป็นชนชั้นสูงของสังคมมึงส่งหมูนั่นมาให้เราไอ้สารเลวในขณะนี้อันธพาลสวมหน้ากากข้างชักตะโกนบูมทันใดนั้นแจ็คเควสซึ่งยิ้มตลอดเวลาก็ยิงและสังหารสหายของเขาขอโทษนะฉันทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้แจ็คเควสไม่เสียแรงแต่ยิ้มอีกครั้งและพูดว่าโปรดจำไว้คุณแซนดี้งอเขาเคยเป็นเพื่อนของฉันเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารและเป็นหัวกะทิในชนชั้นสูงแต่คุณไม่ใช่เพื่อนของฉันเราอุปกรณ์จะมาเร็วๆนี้และเราจะเข้าไปข้างในดังนั้นคุณควรรู้ว่าต้องทำอะไรทันใดนั้นหัวใจของเจมก็จมลงสู่ก้นหุบเขาชัดเจนมากเกี่ยวกับผลของการเจรจาที่ล้มเหลวแต่ในเวลาเดียวกันเจมก็เลือกเขาไม่ตั้งใจจะมอบชายผิวสีที่บาดเจ็บให้พวกอันธพาลอีกต่อไปแต่เลือกที่จะออกไปทั้งหมดชาลีลูกเป็นผู้ชายตอนนี้พาน้องไปที่ห้องใต้ดินและจำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมาพ่อรักลูกเจมจูบหน้าผากลูกชายอย่างรู้สึกผิดเขากำลังชดใช้เขาเป็นพ่อแต่ปล่อยให้ลูกทั้งสองของเขาเห็นฉากความต่ำทรามของเขาและฉากที่เขาเลือกที่จะทำร้ายผู้บริสุทธิ์เพื่อความอยู่รอดนี่คือสิ่งที่พ่อจะทนไม่ได้เพราะพ่อทุกคนอยากเป็นฮีโร่ในใจของลูกเจมและเมอร์แมรี่ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับฝูงชนในขณะนี้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์ต่างก็ทราบดีว่าคลายแม็กของภาพยนตร์กำลังจะมาถึงบูมเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนอุปกรณ์ของพวกอันธพาลมาถึงและพวกเขาก็ต่อรถด้วยโซ่เหล็กพังประตูบ้านพักในบัดดลอันธพาลสวมหน้ากากแปลกๆเข้ามาในตระกูลซันดิ้งอย่างยิ่งใหญ่
คุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคุณแซนดิเอโง่คุณหนีไม่ได้พวกเขาทั้งหมดเป็นคนชั้นสูงเป็นชนชั้นนำทางสังคมที่พูดถึงการกุศลและความถูกต้องทางการเมืองในวันธรรมดาและพูดคุยเรื่องจริงจังทุกประเภทเมื่อมีเวลาว่างไม่ว่าพวกเขาจะสนใจเรื่องภาวะโลกร้อนหรือผู้ลี้ภัยสงครามก็ตามวันนี้พวกเขายังต้องเพิ่มเพื่อนร่วมชาติผิวดำในเป้าหมายการสังหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติช่างไร้สาระอะไรอย่างนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำการดัดแปลงครั้งใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งทางชนชั้นทางสังคมที่นำเสนอใน Human Perke Project ในเวลาและพื้นที่ดั้งเดิมเห็นได้ชัดว่าภาพยนตร์ที่ดัดแปลงโดย Zack Snyder และ Suke นั้นอ่อนแออย่างไม่ต้องสงสัยในภาพยนตร์ต้นฉบับสำหรับภาพยนตร์ที่มีแนวคิดสูงปัญหามาเกิดจากการที่คุณสร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วตัวละครก็กลายเป็นตัวถ่วงในการติดตามเรื่องราวต้นฉบับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เหล่านั้นที่ต้องอาศัยดนตรีเสียงเพลงและการตัดต่อที่ตื่นตาตื่นใจแต่จริงๆแล้วไม่เคยทำให้ผู้ชมหวาดกลัวตัวละครซีดเซียวการหักมุมของเรื่องราวเงื้องะและไม่มีเซอร์ไพรส์มากนักในการเปรียบเทียบโครงการล้างมนุษย์ของแซคไชเดอร์หลีกเลี่ยงข้อบกพร่องข้างต้นได้เป็นอย่างดีแซคใช้แนวคิดทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงหลอกลวงล้มล้างไม่ถูกจำกัดในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาพูดถึงการเสียดสีชนชั้นจำนวนมากและสอดแทรกเรื่องขบขันทางการเมืองมากมายนับไม่ถ้วนที่ชัดเจนที่สุดคือการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างชนชั้นสูงกับสามัญชนตัวอย่างเช่นก่อนการเปิดตัวของ Killing ในภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงกลุ่มชนชั้นสูงในสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพูดถึงความอยุติธรรมและความทุกข์ทรมานในโลกนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นแตกต่างกันมากพวกเขาไม่สนใจชีวิตที่ไม่สำคัญเหล่านั้นเลยและพวกเขามีเพียงความสุขและความสนใจของตนเองในจิตใจของพวกเขาในขณะที่สังหารผู้คนที่มีชีวิตเขากังวลว่าคืนนี้เขาจะอารมณ์ดีหรือไม่ภายนอกพวกเขาเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนความยุติธรรมและความยุติธรรมแต่เบื้องหลังพวกเขาโหดเหี้ยมและเหยียบย่ำชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีห่อหุ้มตัวเองด้วยโลกทัศน์และความรู้ที่พวกเขาเห็นด้วยเพื่อแสดงความเหนือกว่านี่แหละไฮโซนี่คือผู้อาวุโสระดับสูงของสังคมการเผชิญหน้าระหว่างคนรวยและคนจนพลเรือนธรรมดาและชนชั้นสูงทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังการสังหารทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ระเหยไปอย่างสิ้นเชิงฉันต้องบอกว่าซาชไชเดอร์สมควรเป็นผู้กำกับฮอลลีวูดที่ยอดเยี่ยมในอนาคตเวอร์ชันของ Human Perke Project ที่เขาถ่ายทำนั้นดีกว่าภาพยนตร์ต้นฉบับมากในขณะนี้ซูเก้อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้แซกแน่นอนว่าแผนต่อไปคือการฆ่าอันธพาลที่อ้างว่าเป็นชนชั้นสูงของสังคมถูกเจมฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกและพวกเขาก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดอย่างไรก็ตามครอบครัวซันดิ้งมีจำนวนมากกว่าเสมอและเจมเองก็ถูกแจ็คเควสผู้นำกลุ่มแทงเข้าที่หัวใจอย่างรุนแรงและล้มลงในสภาพที่กำลังจะตายคุณแซนดินฉันบอกว่าฉันจะปล่อยสัตว์ร้ายคืนนี้คุณเชื่อฉันแล้วหรือยังชักยิ้มอย่างเสียดแทงใจอย่างไรก็ตามแจ็คเควสและอันธพาลคนอื่นๆถูกฆ่าตายทีละคนโดยเพื่อนบ้านของครอบครัวซันดิ้งที่มาหลังจากได้ยินข่าวนางแมรี่ที่รอดชีวิตและลูกคู่ของเธอรู้สึกขอบคุณเพื่อนบ้านที่ช่วยพวกเขาไว้พี่แมรี่คุณเข้าใจผิดแล้วครอบครัวของคุณคือเป้าหมายของเราคุณรู้ไหมว่าเรามีความสุขแค่ไหนเมื่อเห็นระบบรักษาความปลอดภัยของคุณถูกละเมิดดังนั้นคุณจึงไม่สามารถตายด้วยน้ำมือของชนชั้นสูงในสังคมเหล่านั้นได้แต่ด้วยน้ำมือของเพื่อนบ้านที่ดีของเราเพื่อนบ้านเกรซและคนอื่นๆมีความสุขมากพวกเขาต้องการฆ่าครอบครัวซันดิ้งและมันไม่ใช่วันหรือ2วันทำไมคุณรวยกว่าเรานางแมรี่และคนอื่นๆตกตะลึงตอนจบเปลี่ยนไปเมื่อเกรซและคนอื่นๆกำลังจะฆ่าพวกเขาชายผิวดำที่ได้รับบาดเจ็บและถูกมัดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเขาได้ช่วยชีวิตครอบครัวแซนดี้งอไว้พูดได้คำเดียวว่าคนดีย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีวิดีโอจบลงแล้วผู้ชมทั้งโรงหนังอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแง่ลบมากเกินไปการเป็นปรปักษ์กันนับครั้งไม่ถ้วนและการสังหารหมู่นับครั้งไม่ถ้วนทำให้ผู้ชมลุกขึ้นยืนเมื่อเปรียบเทียบกับความกลัวการฆ่าในภาพยนตร์แล้วมันเทียบไม่ได้เลยกับสภาพที่แท้จริงของการเป็นปรปักษ์กันทางชนชั้นที่สะท้อนอยู่ในภาพยนตร์ความโหดร้ายของความเป็นจริงคือจุดเด่นที่สุดของภาพยนตร์ฉบับแก้ไขโดยซูเก้และซาดและยังเป็นส่วนที่ชวนขนลุกที่สุดสำหรับพวกเขาด้วยวันถัดไปนั่นคือ1วันหลังจากรอบปฐมทัศน์ของ The Human Perke Project ยังมีเวลา1วันก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนแทบรอไม่ไหวที่จะกระโดดออกมาผ่านบทความที่พวกเขาเขียนพวกเขาเริ่มโจมตีโครงการกวาดล้างมนุษย์หนังสือพิมพ์ของสื่อบันเทิงเต็มไปด้วยความคิดเห็นและแม้แต่ฟอรัมอินเทอร์เน็ตนักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ไม่ยอมปล่อยมันไปแอนเดอร์สันดอร์มอนเขาเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงในปี1970และ1980แอนเดอร์สันได้รับความชื่นชมจากผู้ชมภาพยนตร์จำนวนมากด้วยความคิดเห็นที่ยุติธรรมและเฉียดคมของเขาเมื่อบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่พวกเขาจะเชิญเขามาแสดงและจ่ายเงินให้เขาเป็นจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความนิยมของแฟนภาพยนตร์และความเอื้อเฟื้อของบริษัทภาพยนตร์ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดในขณะเดียวกันนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากบทความของพวกเขาแม้แต่ภาพยนตร์ที่ไม่ดีก็สามารถขึ้นบ็อกซ์ออฟฟิศได้สูงทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของภาพยนตร์ฮอลลีวูดแม้แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดแต่เวลามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นทศวรรษ1990เริ่มจากจูราสสิคพาร์คของสปีลเบิร์ก Universal Pictures ซึ่งเป็น1ใน6บริษัทยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดเป็นผู้นำในการไม่เชิญนักวิจารณ์ภาพยนตร์มาชมรอบปฐมทัศน์ของโปรเจกต์จูราสสิคพาร์คเรื่องนี้ทำให้กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์โกรธเคืองหากคุณไม่เชิญพวกเขาไปรอบปฐมทัศน์พวกเขาจะไม่ได้รับเงินใช่หรือไม่นี่เท่ากับทำให้งานของพวกเขาพังดังนั้นหลังจากจูราสสิคพาร์คเข้าฉายพวกเขาก็เขียนบทความวิจารณ์อย่างเป็นเอกฉันท์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าไร้ศิลปะสเปเชียลเอฟเฟกต์กองพเนินหนังทั้งเรื่องไม่สามารถเข้าใจได้ไม่มีอะไรให้ดูมันขยับไปหมด
เห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือการให้ Universal Pictures เห็นว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์ของพวกเขาเก่งแค่ไหนอย่างไรก็ตามผลที่ได้ทำให้พวกเขาผิดหวังอย่างมากบ็อกซ์ออฟฟิศของจูราสสิกพาร์คทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่มีบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ทำเอานักวิจารณ์หนังระดับสูงหลายคนถึงกับหน้าบูดและบริษัทภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดก็ยินดีด้วยไอ้เหี้ยยังจะเล่นแบบนี้อีกเหรอใช่การเชิญนักวิจารณ์ภาพยนตร์เข้าร่วมชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์กลายเป็นมาตรฐานของบริษัทฮอลลีวูดรายใหญ่และถือเป็นเรื่องแน่นอนด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อ Universal Pictures และ Jurassic Park ออกฉายจู่ๆพวกเขาก็ตื่นขึ้นปรากฏว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์ไม่สำคัญและตัดสินจากปฏิกิริยาของผู้ชมพวกเขาเกลียดความคิดเห็นของนักวิจารณ์ด้วยซ้ำเกลียดนักวิจารณ์ภาพยนตร์ถูกเต๋องอการประเมินภาพยนตร์ที่ยุติธรรมเป็นกลางและเห็นคุณค่ามีอยู่ในนักวิจารณ์ภาพยนตร์จำนวนน้อยเท่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนพูดไม่เก่งที่ใช้เงินทำสิ่งต่างๆตราบใดที่คุณให้เงินมันก็จะถูกมองว่าเป็นหนังและพวกเขาสามารถพูดได้โดยไม่มีประเด็นสำคัญว่ามันเป็นหนังครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณไม่ให้เงินแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ดีมากพวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นขาวดำและพูดว่าดูนี่นี่มันขยะด้วยวิธีนี้บริษัทฮอลลีวูดอื่นๆก็เริ่มดำเนินการเช่น Universal Pictureภาพยนตร์เรื่อง Batman 2ของ Time Warner Group ไม่ได้เชิญนักวิจารณ์ภาพยนตร์หลังจากที่ออกฉายทางทีวีแต่ท้ายที่สุดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันหินก้อนเดียวก่อกวนคลื่นนับพันนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่เคยห่างเหินได้ตกต่ำลงอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทำชามข้าวเหล็กหายและตอนนี้พวกเขาแทบจะกลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับหมาบ้าในฮอลลีวูดกล่าวคือไม่ว่าหนังจะเป็นแนวไหนก็ตามตราบใดที่คุณไม่จ่ายพวกเขาจะด่าว่าหนังของคุณและกล่าวหาว่าหนังของคุณเป็นขยะที่ไร้ค่าและเป็นแมงเม่าที่ควรทิ้งไปตามกาลเวลาความจริงแล้วความเฉาโฉกของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ล้วนมาจากฝีมือของพวกเขาเองไม่ซูโอไม่ตายหลังจากรอบปฐมทัศน์ของ Human Perke Project เรากำลังเผชิญกับสิ่งเดียวกันในความเป็นจริงวอลฟิล์มของซูเก้ใช้เงินในโครงการวิจารณ์ภาพยนตร์และซื้อบทความที่พวกเขาชื่นชอบแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์บางคนยังไม่ได้รับเงินจากวอลฟิล์มพวกเขาจะดีใจไหมมิปลื้มแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มโจมตีอันเดอร์สันดอมุนนักวิจารณ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเป็นคนแรกที่กระโดดออกมาเขาเขียนในฟิล์ม Weekly of the Century ว่า The Human Perke เป็นขยะของขยะเป็นหมันอย่างที่สุดและถึงจุดหนึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าขยะแขยงหนังเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบความขัดแย้งระหว่างพลเรือนทั่วไปกับชนชั้นสูงที่กล่าวถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระอย่างยิ่งในความคิดของฉันมีความอยุติธรรมมากมายที่ไหนในโลกนี่เป็นจินตนาการที่มุ่งร้ายของผู้ผลิตโดยสิ้นเชิงเนื้อหาและแก่นของภาพยนตร์ในความคิดของฉันทำลายเสถียรภาพของชาติโดยสิ้นเชิงก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเป็นอันตรายป่วยและไม่เหมาะสมไม่ควรปรากฏในโลกนี้ดังนั้นเพื่อนผู้ชมฉันแนะนำให้คุณอย่าไปดูหนังเรื่อง The Perke มันเป็นหนังที่ทำให้คุณป่วยแค่นั้นแหละวอลเตอร์ฟิง CEO วิกเตอร์ซึ่งทราบข่าวเมื่อเช้าได้แสดงบทความวิจารณ์ที่รวบรวมเมื่อเช้านี้ให้ซูเก้ดูเจ้านายแอนเดอร์สันคนนี้เป็นตัวกวนที่โด่งดังในฮอลลีวูดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาไม่มีคำพูดที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้เขาถูกเกลียดโดยบริษัทภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่เขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้เขาอีกต่อไปเพื่อเขียนรีวิววิกเตอร์อธิบายซูเก้พยักหน้าและสงสัยว่าดูเหมือนว่าเราไม่ได้เชิญเขามางานเปิดตัวภาพยนตร์ของเราใช่ไหมเขาพูดราวกับว่ามันเป็นเรื่องจริงวิกเตอร์พูดด้วยรอยยิ้มพวกเขายังมีความรู้อยู่บ้างพวกเขาพูดเรื่องไร้สาระและไร้สาระได้ดีที่สุดในขณะนี้ซูเก้ก็ใส่หัวและหัวเราะนักวิจารณ์นั่นคืออะไรพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่ากลุ่มคนเก่าที่ดื้อรั้นที่ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลาและบริษัทภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่หากไม่มีบริษัทภาพยนตร์ที่จะให้พวกเขาก็ไม่มีอะไรพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าของหนังจริงๆเป็นพวกไร้สาระซูเก้เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามในความเป็นจริงต่อหน้าซูเก้เป็นมากกว่าบทความวิจารณ์โดยอันเดอร์สันเพียงอย่างเดียว New York State Entertainment News Boston Morning Post East Coast Entertainment New Zealand Early No และหนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆมีบทความวิจารณ์ที่เผยแพร่โดยนักวิจารณ์ภาพยนตร์การทำงานของทฤษฎีสมคบคิดตลอดมาภาพยนตร์ที่รู้แต่เรื่องการฆ่าการฆ่าและการต่อสู้ไม่มีจุดสว่างและควรค่าแก่การรับชมหนังห่วยแตก The Perke เป็นภาพยนตร์ที่มีแนวคิดสูงหรือไม่มันไม่ใช่มันเป็นเพียงภาพยนตร์ไร้สาระที่สร้างโดยผู้กำกับเมื่อมองดูบทความวิจารณ์ในมือของเขาจูเคอไม่ได้รู้สึกรำคาญเขาแค่รู้สึกไร้สาระเล็กน้อยกลุ่มตัวตลกกระโดดอย่างไรก็ตามซูเก้ไม่ได้ตั้งใจให้มันง่ายสำหรับพวกเขาไม่ซูเก้เขียนรีวิวเป็นการส่วนตัวในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการล้างมนุษย์ทำไม Human Perke จึงเป็นที่ถกเถียงกันมากไม่ใช่เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเสียดสีทางชนชั้นอย่างตรงไปตรงมาและเรื่องขบขันทางการเมืองนับไม่ถ้วนเมื่อกลุ่มคน2กลุ่มที่ไม่มีวันพบกันในยามปกติมารวมตัวกันเพราะเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันฆ่าล้างชาติรูปลักษณ์ถูกทุบด้วยกระสุนและการปลอมตัวถูกแทงด้วยมีดคมกริบไม่มีใครชอบทำอย่างแท้จริงและไม่ใช่คนหนึ่งใจดีจริงดีจริงผู้คนไร้สาระและน่าเกลียดถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นกระเทียมคุณจะถูกเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเคียวคุณจะกดขี่มันแน่นอนอย่าเป็นนักล่าที่เสแสร้งและอย่าเป็นเหยื่อที่หยาบคายและเลวทรามนี่คือจุดประสงค์หลักของโครงการล้างแค้นมนุษย์หลังจากไม่กี่วัน14 มิถุนายน 2540บ็อกซ์ออฟฟิศตอนเที่ยงคืนของ Human Perke Project และข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศในวันที่ฉายรอบปฐมทัศน์ได้รับการเผยแพร่ใหม่และพวกเขาได้รับการรวบรวมทันทีในมือของวิกเตอร์ CEO ของกลุ่มงานที่ดีว
วิกเตอร์มองไปที่เควินฟิชที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดอย่างตื่นเต้นว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเราไม่ทำให้เราผิดหวังบ็อกออฟฟิศตอนเที่ยงคืนทำรายได้ 5.01 ล้านดอลลาร์และบ็อกออฟฟิศในวันเปิดตัวอยู่ที่ 23.7 ล้านดอลลาร์รั้งอันดับ1ในบ็อกออฟฟิศอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบ็อกออฟฟิศ 23.7 ล้านในวันแรกแม้แต่ในฮอลลีวูดในปี1997ที่เต็มไปด้วยภาพยนตร์บัสเตอร์ก็ถือได้ว่าเป็นบ็อกออฟฟิศ 10 อันดับแรกในวันแรกของปีใหม่บ็อกออฟฟิศของการแสดงเที่ยงคืนอยู่ที่ 5.01 ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ด้อยกว่าบ็อกออฟฟิศมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์ในรายการเที่ยงคืนของ Star Wars 7ในอนาคตเควินไฟกียังกล่าวอย่างมีความสุขว่าไม่เพียงแค่นั้นอัตราการเข้าชมโดยเฉลี่ยของ Human Per Capita ในโรงภาพยนตร์รายใหญ่ของเรายังเป็นครั้งแรกในวันศุกร์อีกด้วยจินตนาการได้ว่าแชมป์บ็อกออฟฟิศอเมริกาเหนือ3วันในสุดสัปดาห์นี้ต้องเป็นของเราวิกเตอร์และเควินมีเหตุผลที่จะตื่นเต้นคุณต้องรู้ว่าต้นทุนการผลิตของ The Purge of Humanity อยู่ที่12ล้านดอลลาร์อเมริกาเท่านั้นหากคุณไม่นับส่วนประกอบบ็อกออฟฟิศของโรงละครและกองทุนภาพยนตร์และไม่นับต้นทุนการโปรโมทภาพยนตร์วอลฟิล์มสามารถกู้คืนต้นทุนได้ในเวลาเพียงวันเดียวความสำเร็จนี้เพียงพอที่จะภาคภูมิใจเควินในนามของฉันโปรดแจ้งคุณดอนน่าเกี่ยวกับเครือข่ายโทรทัศน์ UPN และขอให้เธอร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ของโครงการล้างแค้นมนุษย์พร้อมกันนี้โปรดติดต่อสื่อและหนังสือพิมพ์ที่ให้ความร่วมมือของเราและขอให้พวกเขาเพิ่มการประชาสัมพันธ์ฉันจะโทรแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับด้านการเงินวิกเตอร์พูดทันทีตกลงเควินไฟกีตกลงทันทีรอสักครู่วิกเตอร์ก็เสริมขึ้นมาอีกครั้งว่าอย่าลืมสื่อออนไลน์และฟอรัมเช่นเดียวกับกองทหารเรือที่เราว่าจ้างปล่อยให้พวกเขาลงมืออีกครั้งเควินพยักหน้าเห็นด้วยทันทีเราต้องรู้ว่าในงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็นเงินเกือบครึ่งหนึ่งของทุนประชาสัมพันธ์ในฮอลลีวูดในยุค90นี่เป็นการกระทำที่กล้าหาญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ทำให้ทั้งวอลฟิล์มประหลาดใจเช่นกันผลการประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งทำให้วิกเตอร์ตระหนักดีว่าช่องทางการโปรโมทภาพยนตร์หลักในอนาคตไม่ใช่สื่อกระดาษออฟไลน์แบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่เป็นอินเทอร์เน็ตออนไลน์การจัดตั้งกองทัพเรือวอลฟิล์มถือเป็นแห่งแรกที่นำไปใช้ในสนามฮอลลีวูดเอฟเฟกต์เป็นธรรมชาติมากดาเครื่องหมายตัวนอนหลังจากเควินเฟย์ออกจากสำนักงานวิกเตอร์ก็โทรแจ้งข่าวดีให้ซูเก้ทราบทันทีจริงในขณะนี้ซูเก้ไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้บ็อกออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเราดีมากจนขึ้นอันดับหนึ่งในบ็อกออฟฟิศเมื่อวันศุกร์บ็อกออฟฟิศของ Human Per Capita โปรเจกต์เกินความคาดหมายของซูเก้คุณต้องรู้ว่าในเวลาและพื้นที่เดิมภาพยนตร์ที่ผลิตโดย Universal Pictures มีบ็อกออฟฟิศรวมมากกว่า89ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือในปี2013มันไม่ได้เข้าสู่30อันดับแรกในรายการบ็อกออฟฟิศอเมริกาเหนือของปีนั้นด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ตามกระแสของบ็อกออฟฟิศเป็นที่แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือส่วนจะเก็บดอลลาร์สหรัฐได้ในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับการโปรโมทวิกเตอร์การโปรโมทภาพยนตร์เรื่องที่2ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหากคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อฉันได้ตลอดเวลาจูเคออสัญญาทันทีได้เลยครับหัวหน้าวิกเตอร์วางสายอย่างเคร่งขรึมตอนนี้กลุ่มกำลังเติบโตและอยู่ในสภาพที่ดีซูเก้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับหลายสิ่งเขาเพียงแค่ต้องควบคุมสถานการณ์โดยรวมซูเก้ผู้มีความสุขมากเพียงแค่ต้องการเปิดขวดแชมเปญเพื่อเฉลิมฉลองดิสนีย์พิกเจอร์สเมื่อเทียบกับความตื่นเต้นโดยรวมของวอลพิกเจอร์ผู้บริหารระดับสูงในดิสนีย์พิกเจอร์ค่อนข้างเศร้าหมองเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Checking Earth ที่ผลิตโดยบริษัทของพวกเขารั้งอันดับ2ในรายการ Box Office อเมริกาเหนือในวันศุกร์นี้เท่านั้นที่ Box Office เมื่อวันศุกร์มีรายงานเพียง 6.3 ล้านดอลลาร์เท่านั้นหนังแดมวอลไอ้พวกเพอร์เก้ผู้บริหารคนหนึ่งดุด้วยความโกรธตามการประมาณการก่อนหน้านี้ของเราแม้ว่า Box Office ของ Shattering Earth ในวันศุกร์ที่2จะน้อยกว่า10ล้านดอลลาร์ก็จะไม่ถูกระงับให้ต่ำขนาดนี้อย่างแน่นอนภาพยนตร์เรื่อง Shattering Earth จะเข้าฉายสัปดาห์ที่2ในสุดสัปดาห์นี้ในช่วง3วันของสุดสัปดาห์ที่แล้วภาพยนตร์เรื่อง Shattering Earth ทำรายได้ทะลุ Box Office ไปที่ 51 ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวโดยครองอันดับ1สุดสัปดาห์นี้แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่า Human Per Capita โปรเจกต์กำลังจะมาแต่พวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าช่องว่างของ Box Office จะใหญ่ขนาดนี้ตะคอกผู้บริหารอีกคนหนึ่งตะคอกอย่างเย็นชาไม่มีประโยชน์ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ในตอนนี้ด้วยการเปิดตัว Box Office 3วันในสุดสัปดาห์นี้ Shattering Earth ของเราถือว่าตายแล้วแต่เราต้องไม่นั่งนิ่งถูกเต๋องอผู้บริหารที่พูดคนแรกเห็นด้วยอย่างยิ่งพวกเขาไม่คาดหวังเรื่อง Shattering Earth ในตอนนี้แต่วันที่15มิถุนายนซึ่งก็คือพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพ่อของฝรั่งและในวันนี้ดิสนีย์ก็มีหนังเรื่องใหม่เข้าฉาย Hercules เป็นงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อเสียงของดิสนีย์ Pictures ในช่วงต้นทศวรรษ1970มีการฉายภาพยนตร์แต่อยู่ในรูปของภาพยนตร์แอนิเมชันในช่วงปลายทศวรรษ1980ผู้ว่าอาโนได้แสดงในภาพยนตร์ Air of Caution เรื่อง Hercules และประสบความสำเร็จใน5อันดับแรกของ Box Office ในอเมริกาเหนือในปีนั้นแต่คราวนี้ผู้ว่าอโนและดิสนีย์ได้จับมือกันอีกครั้งเพื่อแสดงเฮอร์คิวลิสใหม่ล่าสุดและดิสนีย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเช่นกันแต่แผนการกวาดล้างมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกคุกคามเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับวอลดิสนีย์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของดิสนีย์พิกเจอร์ไมเคิลไอเนอร์ประธานบริษัทวอลดิสนีย์ได้ให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวไอ้โง่พวกเราคือดิสนีย์ผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่สนรอกว่านายจะทำอะไรนายต้องระงับความเย่อหยิ่งของ The Human Per Capita โปรเจกต์เมื่อ Box Office ของ Hercules ได้รับผลกระทบพวกนายทั้งหมดก็ออกไปจากที่นี่ซะใช่กลุ่มผู้บริหารของดิสนีย์พิกเจอร์เหงื่อแตกท้ายที่สุดแล้วผู้พูดคือไมเคิลไอเซอร์จักรพรรดิดิสนีย์ผู้โด่งดัง
แม้ว่าตอนนี้เขาจะหลวมตัวเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้กับสมาชิกในครอบครัวดิสนีย์แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในกลุ่มดิสนีย์การบอกให้พวกเขาไปไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าเลยไม่เชื่อลองดูไมเคิลโอวิทสิโอวิทเป็นที่รู้จักกันดีในฮอลลีวูดเขาสร้างบริษัทนายหน้า CAA ยักษ์ใหญ่ร่วมกับบริษัทอื่นๆเขายิ่งอยู่ยงคงกระพันในการเข้าซื้อกิจการของโคลัมเบียและยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ยิ่งไปกว่านั้นในปี1995เขาเข้าร่วมกับดิสนีย์กรุ๊ปและกลายเป็นประธานของดิสนีย์กรุ๊ปเป็นรองเพียงไอซ์เนอร์แต่สิ่งที่เกี่ยวกับผลหลังจากนั้นไม่ถึงปีเขาก็ถูกไอซ์เนอร์ไล่ออกโอวิทอดีตเจ้าพ่อนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำลังยุ่งเหยิงจนกลายเป็นเรื่องตลกในฮอลลีวูดคุณพูดว่าพนักงานของดิสนีย์พิกเจอร์ไม่กลัวไอซ์เนอร์เหรอเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ใส่ใจคำพูดของเขาผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศของ Human Per Capita Project ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการโปรโมทเต็มรูปแบบของ Golden Dawn Entertainment Group และบ็อกซ์ออฟฟิศยังคงสะสมด้วยความเร็วที่ทำให้ฮอลลีวูดตกตะลึงหลังจากทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศวันแรกไป 23.7 ล้านดอลลาร์บ็อกซ์ออฟฟิศวันเสาร์ก็ทำรายได้ 20 ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวกลายเป็นชาร์ตอันดับ1ของบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือในวันนั้นอีกครั้งวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนเป็นวันพ่อแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วยในวันนี้ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของดิสนีย์เรื่อง Hercules ออกฉายร่วมกับตารางภาพยนตร์เรื่อง Human Per Capita Project ซึ่งทำให้บ็อกซ์ออฟฟิศลดลงแต่ก็ยังทำรายได้เกิน 15 ล้านดอลลาร์ระงับผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศที่ 14.8 ล้านดอลลาร์ในวันเปิดตัวของ Hercules รั้งอันดับ1ต่อไปเมื่อซูเก้เห็นข่าวเขาก็ที่จะดีใจไม่ได้ถ้าฉันจำไม่ผิดตามเวลาและสถานที่เดิมบ็อกซ์ออฟฟิศของ Hercules สูงถึง 24.9 ล้านดอลลาร์ในวันแรกที่ฮิตตอนนี้เนื่องจากความนิยมของ Human Per Capita Project บ็อกซ์ออฟฟิศจึงน้อยกว่าเวลาและสถานที่เดิมถึง 8.1 ล้านดอลลาร์ถ้าดิสนีย์รู้เขาคงจะเป็นลมเพราะร้องไห้ในขณะนี้ซูเก้ตกตะลึงชายน้อยทำสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมว่าเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของฉันเองคนอื่นจึงเดินลำบากมันก็เป็นความสำเร็จอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรือมีความสุขในชีวิตคือมีความสุขอย่าปล่อยให้ถ้วยทองว่างไปถึงดวงจันทร์บางครั้งคนเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหัวเราะเมื่อมีความสุขและร้องไห้เมื่อเจ็บปวดการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่เลวเวลาเข้าสู่วันจันทร์เนื่องจากเป็นวันทำงานจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รายได้ของภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีทีมสยองขวัญและระทึกขวัญรายได้ของภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือจะลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นบ่อยครั้งบ็อกซ์ออฟฟิศของ The Purge of Humanity ในวันจันทร์ลดลงอย่างรวดเร็ว 45% นี่คือดัชนีการลดลงของบ็อกซ์ออฟฟิศในวันจันทร์ในวันจันทร์ Human Per Capita ทำรายได้เพียง 9.05 ล้านดอลลาร์และขึ้นอันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือในวันจันทร์บ็อกซ์ออฟฟิศอันดับ1ในวันนั้นคือ Hercules ของ Disney ซึ่งทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศ 13 ล้านดอลลาร์ในวันนั้นหัวหน้าบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์ของเราร่วงลงจากหน้าผาแล้วอย่างที่เราคาดไว้แค่ทำผลงานโปรโมทให้ดีก็พอแล้ววิกเตอร์กล่าวกับซูเก้ซาเกอไรพยักหน้าซูเก้สามารถพูดอะไรได้อีกในตอนนี้Human Per Capita Project ทำเงินได้มากมายแล้วเพียงแค่พึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีอะไรให้ไม่พอใจอีกคุณคาดหวังให้หนังสยองขวัญทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศแค่ไหนมีเพดานบ็อกซ์ออฟฟิศวันอังคาร 8.15 ล้านดอลลาร์วันพุธ 5.4 ล้านดอลลาร์วันพฤหัสบดี 3.89 ล้านดอลลาร์ Human Per Capita Project เปิดตัวเป็นเวลา7วันและด้วยรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ 5.01 ล้านดอลลาร์ในการแสดงช่วงเที่ยงคืนยอดสะสมบ็อกซ์ออฟฟิศสูงถึง 90.2 ล้านดอลลาร์แล้วความสำเร็จนี้เพียงพอที่จะเกิน 90% ของภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี1997วอลเตอร์ฟิงเควินฟิตพูดด้วยสีหน้าจริงจังคุณโจนฝนกำลังจะมาวิกเตอร์โจนส์พยักหน้าอย่างชัดเจนใช่หนังที่เข้าฉายวันนี้คือแบทแมนแอนด์โรบินของวอร์เนอร์วิกเตอร์พูดช้าช้าเมื่อซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลยังไม่ผงาดซีรีส์ซูเปอร์แมนและซีรีส์แบทแมนของวอร์เนอร์ต่างก็ทำรายได้ถล่มทลายในฮอลลีวูดแทบไม่มีภาพยนตร์เรื่องใดกล้าพูดได้อย่างมั่นใจและแน่วแน่ว่าฉันจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนในยุคที่ซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่เป็นที่นิยมซูเปอร์แมนและแบทแมนเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกและพวกเขายังเป็นชื่อที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในครัวเรือนอีกด้วยBatman and Robin เป็นภาพยนตร์ชุดแบทแมนเรื่องที่4ที่ผลิตโดย Warner Pictures กำกับโดยโจชูมาเกอร์ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมจอร์จคลูนี่รับบทแบทแมนผู้ว่าอโนรับบทวายร้ายใช้ทุนสร้างสูงถึง125ล้านดอลลาร์แบทแมนอันตรายพอที่จะทำให้หนังทุกเรื่องเข้าฉายพร้อมกันสยองผมบอกวิกเตอร์แล้วและเควินคุณไม่มีอะไรต้องกังวลคุณทุกคนบอกว่าแบทแมนทรงพลังแค่ไหนแต่ผมคิดว่า Warner จะสะดุดในครั้งนี้ซูเก้ซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาพูดขึ้นในทันใดดีวิกเตอร์และเควินไฟกีผงะหัวหน้าคุณไม่ชอบแบทแมนแอนด์โรบินที่กำกับโดยโจชูมาเกอร์หรือเควินไฟกีถามถูกเต๋องอซูเก้กล่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าแม้ว่าโจชูมาเชอร์จะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่เหมาะกับการกำกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ลองดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาแบทแมนฟอร์เอเวอร์ซึ่งทำรายได้ทั่วโลกทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไป520ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามปากต่อปากแย่มากเขาถึงกับโยนทิ้งฉากทั้งหมดของผู้กำกับทิมเบอร์ตันในหนังแบทแมน2ภาคแรกเขาทำให้ซูเปอร์ซีรีส์ทั้งหมดดูเหมือนงานเต้นรำสวมหน้ากากคุณไม่เห็นชุดของโรบินในภาพยนตร์เรื่องใหม่หรอเหมือนตัวตลกในสวนสนุกงั้นเหรอซูเก้กล่าวอย่างเหยียดหยามไม่ต้องสงสัยเลยว่าโจชูมาเชอร์ทำลายแบทแมนและวอร์เนอร์ก็ถูกเขาทำร้ายปีเตอร์เควินไฟกีในตอนแรกทั้งสองรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่เมื่อพวกเขาคิดอย่างรอบคอบแล้วพวกเขาพบว่าสิ่งที่ซูเก้พูดนั้นมีเหตุผลจริงๆบอสสุดเจ๋งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแบทแมนแอนด์โรบินทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศสูงถึง 42.87 ล้านดอลลาร์ในวันแรกที่เข้าฉายซึ่งทำให้ฮอลลีวูดตกตะลึง
อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกประนามทั้งในสื่อและในฟอรัมอินเทอร์เน็ตปากต่อปากแย่มากชาวเน็ตชื่นชอบบรูซเวนแย่จังโจชูมักเกอร์ได้ทำลายแบทแมนคนโปรดของฉันดูพวกเขาสิแบทแมนที่แสดงโดยจอร์จคลูนี่นั้นโง่มากฉันจะไม่รักแบทแมนอีกแล้วแคทวูแมนหมายเลข2ไปหาวอร์เนอร์ฉันแนะนำว่าอย่ายิงแบทแมนอีกฉันชื่อโรเบอร์นอฉันบอกได้ยังว่าสายเกินไปที่ฉันจะเปลี่ยนชื่อหน้าจอตาโนเป่าแตรผู้ว่าคุณควรไปถ่ายทำเทอร์มิเนเตอร์ตัวร้ายในซีรีส์แบทแมนไม่เหมาะกับคุณจริงๆฉันเป็นผู้กำกับบ็อกออฟฟิศของแบทแมนแอนด์โรบินยอดเยี่ยมมากและโพสต์นี้เป็นหลักฐานชาวเน็ตเกือบพ่นแบทแมนตายบนเว็บบอร์ดออนไลน์หลายคนแสดงความเสียใจที่ซื้อตั๋วเข้าโรงหนังเสียใจที่ได้ดูหนังแย่ๆแบบนี้ต้องบอกว่าการตัดสินของชาวเน็ตบางครั้งก็แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญเสียอีกไม่ในวันเสาร์และอาทิตย์บ็อกออฟฟิศของภาพยนตร์แบทแมนตกลงจากหน้าผาในช่วง3วันของสุดสัปดาห์แรกบ็อกออฟฟิศสะสมอยู่ที่$72 ล้านดูเหมือนค่อนข้างสูงแต่วันศุกร์ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศไปมากกว่า$42 ล้านกล่าวคือใน2วันของวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งคาดว่าจะฮิตถล่มทลายทำรายได้ไปเพียง$30 ล้านที่บ็อกออฟฟิศไม่สามารถบันทึกบ็อกออฟฟิศได้อีกต่อไปเป็นที่จริงนี่ก็เช่นกันภาพยนตร์ที่ใช้ต้นทุนการผลิต$125 ล้านตามเวลาและสถานที่เดิมในที่สุดก็มีบ็อกออฟฟิศในอเมริกาเหนือมากกว่า100 ล้านบ็อกออฟฟิศทั่วโลกกว่า$200 ล้านในฐานะบริษัทผู้ผลิตวอร์เนอร์กรุ๊ปได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักวอร์เนอร์หยุดทำอาหารแต่วอลฟิล์มของซูเกอร์หัวเราะใน3วันของวันหยุดสุดสัปดาห์ถัดมาฮิวแมนเพอร์เก้โปรเจกต์ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศอีกครั้งที่$11 ล้านและยอดสะสมบ็อกออฟฟิศก็เกิน$100 ล้านใน10วันที่ออกฉายแม้ว่าในอนาคตผลงานบ็อกออฟฟิศจะซบเซาแต่ผลลัพธ์นี้ก็เพียงพอที่จะติดอันดับท็อป15ของรายการบ็อกออฟฟิศอเมริกาเหนือประจำปี2540ตามแนวโน้มบ็อกออฟฟิศสุดท้ายของฮิวแมนเพอร์เก้อยู่ที่$115-$120 ล้านเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตภาพยนตร์12 ล้านและค่าประชาสัมพันธ์9 ล้านจูเคอทำเงินได้มากมายในครั้งนี้เกี่ยวกับฮิวแมนเพอร์เก้โปรเจกต์หลังจากดูผลงานที่ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศในที่สุดซูเก้ก็ยอมทิ้งหินในหัวใจของเขาจึงตัดสินใจไปที่ซิลิคอนวัลเลย์คุณรู้ไหมในเวลาเดียวกับที่ภาพยนตร์ออกฉายเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิงอินซึ่งเป็นบริษัทอื่นของซูเก้เอสก็ได้เปิดตัวสู่ตลาดอย่างเป็นทางการบริษัทลิงอินเจฟสถานะของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในปัจจุบันของเว็บไซต์ลิงอินคืออะไรซักเกอไรถามว่ากันว่าใบหน้าของเจฟเวเนอร์ประธานลิงอินนั้นดูไม่ค่อยดีนักซูเก้ตกใจทันทีเจ้านายเว็บไซต์ LinkedIn เปิดตัวในตลาดได้10วันแล้วและผลกระทบก็ธรรมดามากในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีที่อยู่ IP น้อยกว่า 800,000 รายการที่ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 14,200 รายอัตราการแปลงอยู่ที่ 1.77% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 5% เจฟเวเนอร์กล่าวอย่างเคร่งขรึมนั่นสินะไม่เป็นไรคุณแค่ตั้งใจทำงานต่อไปซูเก้ดูสงบบนพื้นผิวแต่ในความเป็นจริงเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่เต็มใจในใจของเขาเงินส่งเสริมการขาย10 ล้านดอลลาร์คุณต้องรู้ว่าเมื่อ ICQ โปรโมทในช่วงแรกมีราคาเพียง1 ล้านดอลลาร์แต่หลังจากเปิดตัวได้ไม่นานตลาดก็ยอมรับอย่างรวดเร็วและจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า300,000 รายในเวลาเพียง10 วันสิ่งนี้ทำให้ซูเก้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นธุรกิจผิดหวังอย่างแรงลองนึกถึงร้านลูกโซ่รอบๆบ้านสปองบ็อบเอสคอรีแพนลองนึกถึงการลงทุนในหุ้นเนสเคปหุ้นยาฮูลงทุนใน ICQ สร้างวอลเตอร์พิกเจอร์ซื้อเครือข่าย UPN TV ซื้อสแตนดาร์ดแบงก์ออฟแคลิฟอร์เนียสร้างวอเตอร์เวิลด์แอนิเมชั่นสตูดิโอเปิดตัวทาเลนท์โชว์เมื่อนึกถึงประสบการณ์ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาซูเก้เกือบจะประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อราวกับมาจากสวรรค์แต่คราวนี้ซูเก้สะดุดกับโครงการลิงก์อินเมื่อ10 วันก่อนเมื่อเว็บไซต์ลิงก์อินเปิดตัวในตลาดแม้ว่าข้อมูลจะไม่สูงนักแต่ซูเก้ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนักท้ายที่สุดณเวลานั้นจุดสนใจหลักอยู่ที่ภาพยนตร์เรื่อง Human Per Game Project และเป็นการยากที่จะหันเหความสนใจของตัวเองไถ่ถอนแน่นอนคุณต้องบันทึกโดยไม่ต้องพูดถึงว่าลิงก์อินจะยอดเยี่ยมเพียงใดในอนาคตและไม่ต้องพูดถึงว่า Microsoft ใช้เงิน 26.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการของเขาเพียงเพื่อเงิน10 ล้านที่โฆษณาในช่วงแรกซูเก้ไม่สามารถยอมแพ้ได้แน่นอนว่าเงินโฆษณา10 ล้านถูกใช้ไปไม่ได้หมายความว่าหมดไปหลังจากใช้เงินประชาสัมพันธ์10 ล้านไปแล้วสัญญาประชาสัมพันธ์ที่เซ็นกับสื่อหลักอินเทอร์เน็ตทีวีและบริษัทอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่สัญญาระยะสั้นและเวลาประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปคือ 3-6 เดือนหัวหน้าฉันยอมรับว่าฉันทำผิดพลาดร้ายแรงแต่ฉันไม่คิดว่าเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในขณะที่ซูเก้กำลังคิดอยู่นั้นเจฟเวเนอร์ก็พูดขึ้นทันทีโอ้ซูเก้สนใจทันทีบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำผิดพลาดร้ายแรงเกิดอะไรขึ้นเชฟเวเนอร์พูดอย่างเคร่งขรึมหัวหน้าผมคิดอย่างนั้นบริษัทลิงก์อินของเราเป็นบริษัทที่มีหน้าที่หลักคือการรับสมัครออนไลน์โดยพื้นฐานแล้วมันแตกต่างจากการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเช่น ICQ พอเท่าเช่น Yahoo และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเช่น Amazonบริษัทลิงก์อินของเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นบริการทางสังคมโดยพื้นฐานแล้วและผู้ใช้เป้าหมายของบริษัทคือผู้หางานทางสังคมเป็นหลักรวมถึงกลุ่มคนชั้นสูงทางสังคมที่รอคอยที่จะได้งานและได้รับเงินเดือนสูงๆแต่กลุ่มหลักของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคือคนหนุ่มสาวเช่นนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการหางานทางสังคมดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ของเราได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นเสียงลดลงและซูเก้เข้าใจซูเก้พยักหน้าและพูดว่านั่นคือข้อผิดพลาดที่คุณทำก่อนหน้านี้คือคุณไม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้หางานครับเจ้านาย
เชฟเวนเนอร์ยอมรับความผิดพลาดของเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าการประชาสัมพันธ์ที่ฉันวางแผนไว้ก่อนหน้านี้เป็นเพียงการคิดที่จะโปรโมทลิงก์อินและไม่สนใจกลุ่มผู้ชมหลักในปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตนี่เป็นความผิดพลาดที่ฉันทำอย่างไม่น่าให้อภัยอันที่จริงก็เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ผู้ชมสำหรับฝูงชนผิดทั้งหมดคุณคาดหวังว่าการประชาสัมพันธ์จะมีประโยชน์เพียงใดเหมือนกับว่าเดิมที่คุณอยู่ในธุรกิจจัดเลี้ยงแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปทำธุรกิจรถยนต์หากคุณยังคงโปรโมทตามโปรโมชั่นจัดเลี้ยงแบบเก่าคุณจะพบกับความล้มเหลวที่น่าสังเวชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้ามอุตสาหกรรมยากที่จะเป็นมืออาชีพเจฟไวเนอร์สั่งเมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากความล้มเหลวของเขาเพเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนซูเก้ถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าฉันต้องรับผิดชอบด้วยการเดินเรือที่ราบรื่นเป็นเวลานานทำให้ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันพบคนที่ใช่ฉันก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ความจริงตอนนี้บอกฉันว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นลองดูที่นักเรียน2คนของมาเลเซียและเซี่ยวมี่เทนเซนและอาลีบาบาไม่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนพวกเขาประสบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะล้มละลายหลายครั้งก่อนที่จะประสบความสำเร็จด้วยความยากลำบากแล้วถ้าฉันพลาดสักครั้งล่ะถ้ามันไม่ได้ผลก็แค่ทำอีก 2-3 ครั้งฉันไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายนี้อีกต่อไปทันใดนั้นซูเก้ก็ฟื้นคืนความแข็งแกร่งภายใต้ความคิดเต็มร้อยซูเก้มองไปที่เจฟเวนเนอร์ที่กำลังกัดฟันของเขาและพูดด้วยเสียงทุ่มเจฟความล้มเหลวในการเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคนเดียวในฐานะเจ้านายและผู้ถือหุ้นรายเดียวของลิงก์อินฉันก็มีความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พลังงานทั้งหมดของฉันในช่วงการส่งเสริมการขายหัวหน้าผมเจฟไวเนอร์ลังเลที่จะพูดเขาสะเทือนใจมากปล่อยให้เจ้านายเสียเงิน10 ล้านดอลลาร์และถ้าเขาเปลี่ยนใครเขาอาจจะยิงตัวเองทันทีแต่พฤติกรรมปัจจุบันของซูเก้จะไม่ทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจและละอายใจได้อย่างไรซูเก้ใส่หัวและยิ้มอย่างมีเล่ห์ในความเป็นจริงซูเก้ยอมรับว่าเขาผิดมันเป็นเรื่องจริงพลังงานของมนุษย์มีจำกัดเราตัวเอกในนิยายบันเทิงเป็นทั้งหัวหน้าและผู้กำกับสุดยอดจริงๆอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วมันยากเสียจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับสิ่งเดียวแม้ว่าจะมีอยู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ต่ำมากดูผู้กำกับใหญ่ในฮอลลีวูดสิตัวอย่างเช่นสปีลเบิร์กในช่วงทศวรรษที่1980และ1990เขาเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตราบเท่าที่ภาพยนตร์ที่เขาผลิตได้รับความนิยมอย่างมากเขาก็เป็นที่ต้องการอย่างมากจากฮอลลีวูดแต่เมื่อเขาและคนอื่นๆก่อตั้ง DreamWorks ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงแรกๆของ DreamWorks สปีลเบิร์กสามารถสร้างผลงานฮิตและคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้แต่หลังจาก DreamWorks แพร่ออกไปภาพยนตร์หลายเรื่องของสปีลเบิร์กก็ออกสู่ท้องถนนหลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่21เขามีผลงานไม่กี่ชิ้นที่สามารถผลิตได้แม้แต่ผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ก็ไม่สามารถรับประกันพลังงานได้และซูเก้ก็ทำไม่ได้อย่างแน่นอนความฝันในการเป็นผู้กำกับของฉันยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการมันจบลงแล้วนี่เป็นเหมือนตัวเอกของนวนิยายศิลปะการต่อสู้หลังจากหลายปีแห่งการทำงานหนักในภูเขาลึกและป่าเก่าแก่เขาต้องการสัมผัสกับความตื่นเต้นของแม่น้ำและทะเลสาบหลังจากออกจากภูเขาแต่ทันใดนั้นเขาก็พบว่าเขาอยู่ยงคงกระพันแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับไม่มีความสุขในการอัปเกรดและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเลยมีผู้ใดซูเกอร์รู้สึกแบบนั้นแล้วในตอนนี้ฉันจะเป็นหัวหน้าใหญ่อย่างตรงไปตรงมาในอนาคตเอาละฉันต้องตั้งทีมผู้ช่วยไม่อย่างนั้นฉันคงไม่มีพลังงานเพียงพอจูเคออคิดในเวลาต่อมาซูเก้เจฟเวนเนอร์และกลุ่มผู้บริหารจากลิงก์อินได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มการจ้างงานทางสังคมดีงอเย็นวันนั้นซูเก้ได้รับโทรศัพท์ที่บ้านคนที่โทรมาคือทนายความจางเหวยหัวหน้าการเจรจาเปลี่ยนทุนกับอเมซอนนั้นโอเค26 มิถุนายนในศูนย์นิทรรศการของเครือข่ายโทรทัศน์ UPN ซูเก้ประธานของจินชูวงเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปและเจฟเบโซประธานของอเมซอนได้ลงนามในข้อตกลงการเปลี่ยนหุ้นอย่างเป็นทางการภายใต้พยานจากสื่อหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาสัดส่วนการถือหุ้นของซูเก้ใน ICQ ลดลงจาก 35% เป็น 20% และหุ้น 15% ของ ICQ ถูกแทนที่ด้วยหุ้น 8% ของอเมซอนการเปลี่ยนตราสารทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดแต่มูลค่าของตราสารทุนที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า40 ล้านดอลลาร์ซูเก้ยังกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของอเมซอนในบัตรดลสัดส่วนการถือหุ้นส่วนบุคคลเป็นรองเพียงเบโซกลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนบุคคลรายใหญ่อันดับ2ของอเมซอนสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ในอันดับที่4ของผู้ถือหุ้นรายบุคคลและวานิชธนกิจของอเมซอนรองจากซิตี้แบงก์และเฟดเด็กใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของอเมซอนและเป็นสมาชิกของผู้ถือหุ้นระดับบริหารหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเป็นเรื่องปกติที่นักข่าวจะถามคำถามคุณเบโซสวัสดีครับผมชื่อคริสซี่เมอาโดโดนักข่าวจากเดอะวอลสตรีทเจอร์นอลผมอยากจะถามคุณว่าอะไรคือเหตุผลในการเลือกแลกเปลี่ยนหุ้นใน ICQ กับเมอร์วอลนักข่าวหญิงวัย30 ปีถามคำถามนี้ก่อนThe Wall Street Journal เป็นหนังสือพิมพ์การเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดฉบับหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีประวัติยาวนานถึง100 ปีและยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยคริสเมดาวโดนักข่าวของ Wall Street Journal ซึ่งเข้าร่วมการลงนามในข้อตกลงไม่ใช่คนธรรมดาบัฟเฟตต์ซอโรสบิลเกตแลรี่เอลิสันและยักษ์ใหญ่ทางการเงินและอินเทอร์เน็ตอื่นๆล้วนได้รับการสัมภาษณ์จากเธอแฮมเชฟเบโซยืนอย่างมั่นใจบนโพเดียมและพูดว่านักข่าวคริสนี่เป็นครั้งที่2ที่เราพบกันฉันบอกคุณได้อย่างชัดเจนและบอกนักข่าวทุกคนที่นำเสนอว่าเหตุผลที่อเมซอนมอซื้อหุ้นใน ICQ นั้นเป็นแง่ดีโดยธรรมชาติเกี่ยวกับการพัฒนาของ ICQ ปัจจุบัน ICQ ได้กลายเป็นซอฟต์แวร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ในอเมริกาเหนือแม้แต่ในยุโรปเอเชียออสเตรเลียและที่อื่นๆจำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
ถ้าอย่างนั้นทำไมฉันถึงไม่เข้าร่วมล่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่า Amazon Mall เป็นห้างสรรพสินค้าซื้อขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือมีหนังสือจำนวนมากทุกๆวันผู้คนจากทั่วสหรัฐอเมริกาจะซื้อหนังสือเล่มโปรดผ่าน Amazon Mall ของเราแล้วทำไมเราถึงไม่อนุญาตให้ผู้คนจากทั่วโลกซื้อหนังสือผ่าน Amazon หลังจากสิ้นเสียงผู้ชมก็ระเบิดทันทีกลยุทธ์ระดับโลกถูกต้องนักข่าวทุกแขนงที่นำเสนออยู่ในขณะนี้เข้าใจความกระหายอันยิ่งใหญ่ของ Amazon มันกำลังจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตระดับโลกเราต้องรู้ว่าในทศวรรษที่1990ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อบริษัทหนึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบริษัทข้ามชาติราคาหุ้นของบริษัทจะถูกคาดหวังไว้สูงโดยธรรมชาติและมูลค่าตลาดของบริษัทก็พุ่งสูงขึ้นตอนนี้คำพูดของเบลดี้เบย์ออกมาแล้วหุ้นของเขาใน NASDAQ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้เบลดี้เบย์คุณเป็นคนฉลาดไม่แปลกใจเลยที่หุ้นเดี่ยวของ Amazon จะแพงมากในอนาคตหัวใจของซูเก้เต้นไม่เป็นจังหวะมูลค่าหุ้นตัวเดียวของ Amazon จะเป็นหุ้นที่แพงที่สุดในโลกในอนาคตมูลค่าของหุ้นเดียวเกิน $2,000แน่นอนว่ามูลค่าหุ้นเดี่ยวนั้นแพงกว่า Microsoft และ Apple มากประการแรกนักลงทุนมองโลกในแง่ดีประการที่2จำนวนหุ้นที่ออกโดยบริษัทมีเพียงไม่กี่ร้อยล้านหรือพันล้านหุ้นซึ่งแตกต่างจากการออกหุ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องของ Microsoft ในปี2020จำนวนหุ้นที่ออกโดย Microsoft จะอยู่ที่หลายหมื่นล้านหุ้นดังนั้นมูลค่าของหุ้นเดียวจะลดลงโดยธรรมชาติคุณวอลผมเป็นนักข่าวจากบลูมเบิร์กผมขอถามคุณ 2-3 ข้อด้วยนักข่าวคนหนึ่งลุกขึ้นถามแน่นอนโดยธรรมชาติแล้วซูเก้จะไม่ปฏิเสธการตอบคำถามของนักข่าวเป็นเวลาที่ดีที่จะแซงคำเป็นก้าวร้าวคุณเห็นว่าเบโซแสดงท่าทีก้าวร้าวหรือไม่โดยธรรมชาติแล้วซูเก้ไม่สามารถปล่อยให้เบบาวเต้นรำคนเดียวได้ใครไม่รู้จะเล่นตุกติกยังไงยิ่งไปกว่านั้นนักข่าวที่ถามคำถามนี้มาจากบลูมเบิร์กซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงขณะนี้สัดส่วนการถือหุ้นของซูเก้ในอีคิวลดลงเหลือ 20% ดูเหมือนว่าซูเก้จะถูกบาวเบเอาเปรียบแต่ได้หุ้น 8% ของ Amazonแม้ว่าดูเหมือนว่าการพัฒนาของ ICQ จะแข็งแกร่งกว่าของการอวกาศดั้งเดิมมากแต่ซูเก้ก็ยังคิดว่า Amazon จะทรงพลังมากขึ้นในอนาคตแน่นอนว่าแม้ ICQ จะพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับ Facebook ได้แต่ก็ไม่ดีเท่า Amazon ท้ายที่สุดมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งเดียวในโลกที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยส่วนแบ่งของ ICQ ทำให้เบโซชดเชยข้อเสียในด้านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและยังได้รับโอกาสในการพัฒนา Amazon ทั่วโลกกล่าวโดยทั่วไปแล้วการแทนที่ส่วนทุนนี้สร้างผลกำไรให้กับทั้งซูเก้และเบบาวชนะในอีกไม่กี่วันการจัดหาเงินทุนรอบ B ของ EQ ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อที่จะครอบครองตลาดโลกอย่างรวดเร็ว EQ ต้องการการสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นและพันธมิตรที่มีอำนาจมากขึ้นเพื่อสนับสนุนดังนั้นการจัดหาเงินทุนรอบ B จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนมากคุณต้องรู้ว่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเมืองหลวงของหลายประเทศได้สร้างซอฟต์แวร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองอิคิวทนไม่ไหวแม้ว่าไวเซอร์ประธาน EQ จะทนได้แต่ซูเก้ก็ไม่ยอมแน่นอนว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือของ EQ เช่น Microsoft และ Goldman Sachs จะไม่เห็นด้วยเจฟฉันบอกกับคุณทำเงินได้มากมายดูสิคุณเพิ่งเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ ICQ และคุณกำลังเผชิญกับการจัดหาเงินทุนรอบ B 15% ของคุณจะขอบคุณมากไม่คุณต้องชดเชยให้ฉันซูเก้กล่าวกับเบบาวเมื่อได้ยินเช่นนี้เบลดี้เบย์เกือบจะดุซูเก้ว่าไรอย่างไอในจุดนั้นซูเก้อย่าแม้แต่จะคิดมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาเปรียบฉันเบาเบย์ม้วนริมฝีปากของเขาพี่ฮีคุณน่าเบื่อมากฉันแค่พูดเล่นซูเก้อหันศีรษะไปทางอื่นถูกต้องอันที่จริงซูเก้คำนวณศีรษะของเบบาวในฐานะผู้อำนวยการของ ICQ วิธีตามธรรมชาติของซูเก้คือ ICQ ต้องการขยายหุ้นและระดมทุนแต่เบบาวไม่รู้เรื่องนี้เบลดี้เบย์กำลังเผชิญกับความจริงที่ว่าหุ้นของเขาจะถูกปลดขนาดทันทีที่เขาเข้าร่วม ICQ แน่นอนจากมุมมองทางกฎหมายการปกปิดถือว่าผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามซูเก้และจังเว่ยได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้มานานแล้วในสัญญาและยังระบุไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมอีกด้วยดังนั้นซูเก้จึงไม่กลัวเบบาวที่หันหน้าเลยก่อนการเปิดอย่างเป็นทางการของการจัดหาเงินทุนรอบ B การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากดังนั้นตัวแทนผู้ถือหุ้นของ Microsoft, Goldman Sachs, Sequoia Capital, News Corporation และ Hewlett Packard Computer จึงเข้าร่วมการประชุมด้วยหัวข้อการประชุมการเงินในอนาคตอันใกล้หรือไม่เพื่อหรือต่อต้านแน่นอนว่าคำตอบสุดท้ายคือเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยตัวแทนของ Microsoft, Goldman Sachs และอื่นๆกระตือรือร้นที่จะระดมทุนหลายๆครั้งดังนั้นพวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะดึงดูดพันธมิตรเพิ่มขึ้นและยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกระบวนการลงทุนเพิ่มเติมอีกด้วยไม่ใช่แค่เงินของพวกนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่และบริษัทการลงทุนทางการเงินในสหรัฐอเมริกามีความสนใจใน ICQ โดยธรรมชาติแน่นอนว่าบริษัทข้ามชาติบางแห่งในยุโรปและเอเชียแสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนรอบ B ของ ICQ แน่นอนว่าคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นตัวแทนของ CEO Weiser ยินดีต้อนรับจุดประสงค์หลักของการจัดหาเงินทุนของ ICQ ในครั้งนี้คือการดึงดูดพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลจากตลาดโลกเพื่อให้ ICQ ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในประเทศอื่นนอกเหนือจากอเมริกาเหนือเราต้องรู้ว่าแม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะไม่ทรงพลังเท่ากับ Microsoft และ Goldman Sachs แต่พวกเขาก็เป็นมือท้องถิ่นในประเทศและภูมิภาคของตนเองพวกเขามีอิทธิพลอย่างมากในด้านเศรษฐกิจและการเมืองด้วยการมีส่วนร่วมของพวกเขากลยุทธ์โลกาภิวัตน์ของ ICQ จะพัฒนาเร็วขึ้นโดยธรรมชาติ Microsoft สนับสนุนการขยายส่วนแบ่ง Goldman Sachs เรายังสนับสนุนการขยายส่วนแบ่ง News Corporation อย่างไรก็ตามมีปัญหานั่นคือจำนวนหุ้นที่จะออกในครั้งนี้
Sequoia Capital ไม่ว่าหุ้นจะถูกปรับลดอย่างไร Sequoia Capital ของเราจะปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นของเราจะไม่ถูกปรับลดHewlett Packard ในเรื่องของการจัดหาเงินทุนรอบ B เราตัดสินใจที่จะลงทุนมากขึ้นโดยหวังว่าจะมีหุ้นเพิ่มขึ้นใน EQ Amazon อย่ารังแกฉันสมาชิกคณะกรรมการคนใหม่เราตัดสินใจที่จะลงคะแนนอยู่แล้วตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด6รายรวมถึง Microsoft ได้แสดงออกว่าพวกเขาต้องการลงทุนเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้หุ้นของพวกเขาถูกปรับลดเจือจางเท่ากันพี่ๆแน่นอนว่าตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด6รายจะไม่เห็นด้วยแล้วปัญหาคืออะไรพวกเขาไม่ต้องการให้หุ้นของพวกเขาเจือจางดังนั้นหุ้นของซูเก้และทีมผู้ก่อตั้ง ICQ จึงสามารถเจือจางได้เท่านั้นผู้ถือหุ้นใหญ่6รายเป็นกลุ่มที่มีอำนาจทั้งหมดส่วนไวสเตอร์และคนอื่นๆก็อ่อนแอแน่นอนว่าพวกเขาจะรับหุ้นส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการจัดหาเงินทุนนี้อย่างไรก็ตามไวสเตอร์และคนอื่นๆรวมถึงซูเก้จะได้รับเงินสดก้อนโตในที่สุดหลังจากการประชุมหลายครั้งมีการตัดสินใจว่า ICQ จะนำหุ้นออก 30% 30มิถุนายนในวันนี้การจัดหาเงินทุนรอบ B ของ ICQ เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการความเร็วนั้นน่าทึ่งมากเหตุผลหลักคือความรวดเร็วในการพัฒนา IQ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดตัวแทนการลงทุนจากทั่วโลกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ได้หุ้นเดล Nintendo City Group First Bank of France European Philip Group และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกันคุณอย่าเร็วได้ไหมในการจัดหาเงินทุนรอบนี้ในบรรดาผู้ถือหุ้นดั้งเดิมของ IQ มีเพียง Goldman Sachs และ News Corporation เท่านั้นที่เพิ่มหุ้นในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่นลดลงในระดับที่แตกต่างกัน Microsoft ในโครงการจัดหาเงินทุนรอบ B นั้นดังที่สุดแต่ความจริงก็คือได้สละหุ้นบางส่วนโดยไม่ลังเลสิ่งนี้ทำให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหลายคนระมัดระวังมากขึ้นเบย์หัวโล้นกล่าวว่า Microsoft กำลังจะทำอะไรซูเก้ขมวดคิ้วและพูดว่าบางที Microsoft กำลังจะออกจากตำแหน่งคุณรู้ไหมว่า Microsoft มีตำแหน่งผูกขาดในผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเมื่อพวกเขาเริ่มต้นซอฟต์แวร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของตนเอง ICQ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่จุดสิ้นสุดของ Netscape บาวเบย์พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมตามพฤติกรรมปกติของ Microsoft พวกเขาต้องมีแนวคิดนี้ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินใจที่ผิดสำหรับฉันที่จะลงทุนใน ICQ ในครั้งนี้ซูเก้เจ้าสารเลวฉันเสียใจด้วยซูเก้บอกว่าเขาจะไม่ให้โอกาสคุณในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมไม่นานหลังจากการกำเนิดของ IQ Microsoft สังเกตเห็นเค้กในด้านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและพวกเขาต้องการเข้าสู่ตลาดทันทีแต่พวกเขากำลังเริ่มสงครามเบราว์เซอร์กับ Netscape และไม่มีพลังงานเพิ่มเติมเลยแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วเบราว์เซอร์ IE ของ Microsoft ซึ่งอาศัยผู้ใช้จำนวนมากและวิธีการบังคับติดตั้งอันธพาลได้ระงับพื้นที่ใช้สอยของเบราว์เซอร์ Netscape ในคราวเดียวเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ Microsoft จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้กล่าวคือเมื่อ Microsoft ได้รับชัยชนะอย่างรอบด้านแล้วพวกเขาก็จะก้าวเข้าสู่ตลาดการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาวางมือลงในเวลาและพื้นที่เดิมการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที MSN เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าววิธีอันธพาลของ Microsoft แค่ถามว่ากลัวไหมแน่นอนว่า ICQ ซึ่งตอนนี้มีพันธมิตรมากมายนั้นไม่ง่ายที่จะกลั่นแกล้งเหมือนเวลาและพื้นที่เดิมๆสำหรับสงครามนี้ในด้านของการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีซูเก้ในฐานะนักเดินทางข้ามเวลาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ใช่ตาของซูเก้ที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้12% นี่คือสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบันของซูเก้ในบริษัท IQ หุ้นถูกปรับลดไปมากแต่มูลค่าตลาดยังสูงอยู่มากถ้าฉันรอจนกว่า ICQ จะเข้าจดทะเบียนแม้ว่าหุ้นจะถูกปรับลดอีกครั้งมูลค่าสุทธิของฉันก็จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเพราะมูลค่าของหุ้นส่วนนี้ซูเก้คิดกับตัวเองโดยเฉพาะในกระแสที่นักลงทุนคลั่งไคล้ทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นซูเก้จึงมีความมั่นใจอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ1990นักลงทุนทั่วโลกคลั่งไคล้และตาบอดเมื่อพูดถึงโครงการอินเทอร์เน็ตตำนานของบริษัทอินเทอร์เน็ตยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องกระตุ้นนักลงทุนครั้งแล้วครั้งเล่าในปี1996 Yahoo Inc. ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการบน Nasdaq ในเวลาเพียงไม่กี่ปีราคาหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึง64เท่าอย่างไม่น่าเชื่อ Amazon ร้านหนังสือออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยเจฟ เบโซได้สร้างอีกหนึ่งตำนานหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq เมื่อวันที่15พฤษภาคม1997ในปีครึ่งถัดมาบริษัทกลับไม่ทำกำไรเลยแต่สิ้นปี1998ราคาหุ้นของบริษัทกลับเพิ่มขึ้น 230% และ3เดือนต่อมาเพิ่มขึ้น 400% และมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์คลั่งไคล้ตลาดมันบ้าไปแล้วในขั้นตอนนี้แม้ว่าคุณจะไม่มีที่อยู่สำนักงานของบริษัทแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทุนสักบาทตราบใดที่คุณมีแผนแนวคิดสูงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มีรายละเอียดมากขึ้นคุณจะสามารถรับการลงทุนได้อย่างแน่นอนแน่นอนว่ายังมีการหลอกลวงโดยทั่วไปแล้วตราบใดที่ยังเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตมูลค่าตลาดของบริษัทก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990ปีทอยทอยเป็นตัวแทนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในหมู่พวกเขาปีทอยก่อตั้งขึ้นในปี2540ดำเนินธุรกิจหลักในการขายของเล่นต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเองในช่วงที่ .com เฟื่องฟูในปี2542หุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq มูลค่าตลาดรวมสูงถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ทันทีที่เปิดตลาดซึ่งแซงหน้าบริษัทของเล่นชื่อดังอาทอยที่มีมูลค่าตลาด 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างมากซึ่งทำให้ทางอุตสาหกรรมต้องตกตะลึงอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงผลการดำเนินงานของหลังสูงกว่าในอดีตมากในปี1998ปริมาณการขายของรุ่นก่อนมีมูลค่าเพียง30ล้านดอลลาร์ในขณะที่ยอดขายของรุ่นหลังสูงถึง 11.2 พันล้านดอลลาร์เกือบ400เท่าของยอดขายในอดีตความแตกต่างพื้นฐานระหว่างทั้งสองนั้นใหญ่มากราคาหุ้นกลับหัวมันแสดงให้เห็นว่าความมีเหตุผลของนักลงทุนสูญเสียไปมากเพียงใดในตลาด Nasdaq ในเวลานี้
คลั่งไคล้ยิ่งคุณบ้าคลั่งมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งหาเงินได้มากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้น 12% ใน ICQ หรือ 2% ใน Yahoo ที่ผมถือพวกเขาทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากงานเลี้ยงที่บ้าคลั่งนี้แน่นอนก่อนที่ฟองสบู่ .com จะเกิดขึ้นเราต้องออกไปก่อนซูเก้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนหลังจากคิดได้มันก็จบนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้งานหลักของซูเก้คือการจัดการกับวิกฤตการเงินในเอเชียโอกาสที่จะทำให้มูลค่าสุทธิของซูเก้พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งวันที่1กรกฎาคมเวลา 9:00 น. Wall Street Gale Capital Investment Company ทุกคนอยู่ที่นี่หรือเปล่าในห้องประชุมของ Gale Capital ซูเก้นั่งที่หัวและมองไปรอบๆฝูงชนหัวหน้ามีพนักงาน23คนในแผนการเงินของ Dafeng Capital และตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งแล้วคนที่พูดชื่อเฮนรี่จูเกนแบกอายุ45ปีเขาเป็นชาวยิวเขามีประสบการณ์20ปีในอุตสาหกรรมการเงินระหว่างประเทศเขาเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านการลงทุนและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของเกลแคปิตอลคุณเกลถูกต้องเป็นบริษัทภายใต้ชื่อซูเก้ด้วยในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในวอลสตรีทมีบริษัทการลงทุนจำนวนมากพอๆกับดวงดาวสำหรับการได้รับใบอนุญาตอุตสาหกรรมการเงินตราบใดที่คุณมีเงินคุณสามารถได้รับใบอนุญาตหลายใบใน1วันดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับซูเก้ที่จะได้รับบริษัทที่มีใบอนุญาตทางการเงินหลังจากใช้เงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์ซูเก้กลายเป็นหัวหน้าของเกลแคปิตอลยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนก่อนแน่นอนว่าซูเก้ทราบเกี่ยวกับวิกฤตการทางการเงินในเอเชียเขากังวลมากดังนั้นเขาจึงเข้าไปในสถานที่ก่อนเวลาเพื่อเตรียมการเฮนรี่บอกฉันทีตอนนี้เรามีสกุลเงินต่างประเทศเท่าไหร่ซูเก้กล่าวด้วยเสียงทุ้มเมื่อได้ยินเช่นนี้เฮนรี่เจอเกนอเบิร์กพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าเจ้านายจนถึงตอนนี้เราได้ระดมทุนเป็นเงินไทยมูลค่า2ล้านดอลลาร์800,000ดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์700,000ดอลลาร์ในรูปีอินโดนีเซียและ 1.5 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินเยน 900,000 ดอลลาร์ในเกาหลีใต้วอนและสกุลเงินเล็กๆของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่ามากกว่า3ล้านดอลลาร์สกุลเงินต่างประเทศเป็นเจ้าของรวมกว่า 8.9 ล้านดอลลาร์ซักเกอไรพยักหน้าในขณะเดียวกันฉันก็คิดในใจเช่นกันสำหรับวิกฤตการเงินในเอเชียครั้งนี้ซูเก้ได้เตรียมเงินทุนไว้ทั้งหมด20ล้านดอลลาร์และขณะนี้ได้แลกเปลี่ยนไปแล้ว 8.9 ล้านดอลลาร์และยังมีทุนสำรองอีก 11.1 ล้านดอลลาร์แน่นอนว่าซูเก้ได้เตรียมมาจิ้นไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากมิฉะนั้นธนาคารจะไม่ให้เลเวอเรจแก่คุณเลยพอแล้วซูเก้พูดเสียงทุ้มเพียงพอหรือไม่แน่นอนเพียงพอในความเป็นจริงซูเก้ไม่สามารถลงทุนเงินได้มากขึ้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่จะใช้จ่าย50ล้านดอลลาร์หรือ80ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวแต่ซูเก้ไม่กล้าทำความเสี่ยงจากการเก็งกำไรเงินตราต่างประเทศมากเกินไปตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคาดเดาไม่ได้แม้ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาคุ้นเคยกับกระบวนการของวิกฤตการเงินในเอเชียทั้งหมดและแม่นยำถึงทศนิยม 0.1 จุดนักล่าทางการเงินที่มีเงินทุนหลายพันล้านนั้นไม่ใช่คนโง่ตรงกันข้ามพวกเขาฉลาดด้วยความสามารถของพวกเขาสามารถค้นพบการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและทำการปรับเปลี่ยนแผนหลายร้อยครั้งในช่วงเวลาสั้นๆและสามารถล้างเงินทุนทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายดังนั้นแม้ว่าซูเก้เตรียมเงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จริงๆแล้วมันก็ไร้ประโยชน์แต่อันตรายยิ่งกว่ายิ่งไปกว่านั้นหากเงินทุนของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปการดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวนมากจะง่ายขึ้นและผลที่ได้จะตรงกันข้ามซูเก้อดไม่ได้ที่จะประมาทตอนนี้ฉันขอประกาศว่านับจากนี้ไปโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์อีเมลการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและวิธีการสื่อสารอื่นๆของทุกคนจะถูกปิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ทางเข้าและออกทั้งหมดของเกลแคปิตอลได้รับการคุ้มกันโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จัดโดยฉันคนของข้าเป็นคนจัดการวัตถุดิบในการดำรงชีวิตทั้งหมดด้วยตกลงคำพูดที่ดังของซูเก้ลดลงและผู้คนมากกว่า20คนพยักหน้าเงื่อนไขที่ดูเหมือนจะรุนแรงอย่างยิ่งสำหรับคนธรรมดาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสายตาของพวกเขาดีครับใช้งานได้ปกติตามคำสั่งของซูเก้ห้องประชุมทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะสงบนิ่งชั่วขณะหนึ่งวันถัดไปก่อนที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะเปิดโอ้ไม่นะโดยทั่วไปแล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นแตกต่างจากตลาดหุ้นและแทบจะไม่หยุดการซื้อขายเลยเป็นเวลา24ชั่วโมงในวันนี้ซูเก้ได้ออกคำสั่งซื้อขายครั้งแรกเพื่อลงทุนเงินมูลค่า3ล้านดอลลาร์เพื่อขายเงินบาทใช้เลเวอเรจจาน100เท่าลงทุน3ล้านดอลลาร์แปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศมูลค่า300ล้านดอลลาร์และเงินฝากธนาคาร 1% ซูเคลังกล่าวว้าวหินก้อนเดียวก่อกวนคลื่นนับพันหัวหน้าเลเวอเรจจาน100เท่าสูงเกินไปไม่ใช่หรือทำไมคุณไม่ทดสอบน้ำด้วยเลเวอเรจ10เท่าก่อนและเทรดเดอร์อาวุโสกล่าวทันทีไม่เลเวอเรจแค่100เท่าซูเก้ตั้งใจแน่วแน่เฮนรี่ประธานของเกลแคปิตอลเห็นด้วยกับการตัดสินใจของซูเก้เขากล่าวว่าผมสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้านายตลาดการเงินของประเทศไทยกำลังร้อนแรงเกินไปในขณะนี้ผมสังเกตเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้เงินร้อนระหว่างประเทศจำนวนมากได้หลั่งไหลเข้ามาในตลาดประเทศไทยฉันคาดเดาว่าพวกเขามีความเป็นไปได้ 60% ที่จะขายช็อตเหมือนเราและนี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตอีกทั้งผลกระทบจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยทำให้ตลาดการเงินของไทยไม่มีเสถียรภาพอย่างมากทางการไทยจะปรับอัตราส่วนเงินตราต่างประเทศอย่างแน่นอนนี่คือโอกาสของเราเมื่อได้ยินเช่นนี้ซูเก้ก็ยกย่องเฮนรี่ดังๆเฮนรี่ไม่ใช่นักเดินทางข้ามเวลาเขาอาศัยวิสัยทัศน์ของตัวเองล้วนๆทันใดนั้นคนอื่นๆอีกหลายคนก็ส่งเสียงสนับสนุนเช่นกันในความเป็นจริงซูเก้ค่อนข้างสงบคุณต้องรู้ว่าทุกวันนี้ผู้ซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากใช้เลเวอเรจสูงถึง400เท่าในการดำเนินการหลังจากนั้นไม่นาน
ทางการไทยจัดงานแถลงข่าวและประกาศว่าจะยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวทันทีที่มีข่าวออกมาซูเก้รู้สึกหลับลืมเลขที่พูดให้ชัดคือผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศในตลาดไทยคลั่งไคล้งานนี้รวยแน่ทันใดนั้นเงินทุนหลายพันล้านหมื่นล้านและหลายแสนล้านดอลลาร์แห่กันเข้ามาที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยอย่างเมามันและแน่นอนว่าซูเก้ก็เข้าร่วมด้วย 17% เนื่องจากทางการไทยไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงพอในการเตรียมอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐลดลง 17% ในเวลาน้อยกว่า1วันและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงินอื่นๆตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยทั้งหมดได้กลายเป็นงานฉลองที่ตะกละตะกรามสำหรับผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวนนับไม่ถ้วนหัวหน้าเรารวยแล้วเพียงวันเดียวเงินบาทอ่อนค่าลง 17% ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าตลาดจะบ้าคลั่งขนาดไหนถูกต้องรัฐบาลไทยไม่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพียงพอดังนั้นจึงไม่สามารถจัดการกับนักล่าทางการเงินจำนวนมากได้หลายคนจะฉวยกินเนื้อตัวอ้วนๆตัวต่อไปแล้วกัดไม่กี่ครั้งฮินรี่จูเกนแบกและคนอื่นๆตื่นเต้นทันทีพวกเขาตื่นเต้นทำไมซูเก้ถึงไม่ทำล่ะในเวลาไม่ถึงวันซูเก้ทำเงินได้หลายสิบล้านดอลลาร์มีอะไรบ้าๆบอๆกว่านี้อีกไหมแม้ว่าจะมีแต่ซูเก้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยบ้าไปแล้วพวกนายอย่าลดการป้องกันลงซูเคลังกล่าวว่าเนื้อไขมันในตลาดไทยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่อไปเราจะปรับเลเวอริจอร์และดำเนินการด้วยเลเวอริจอร์10-30เท่าเราจะต่อสู้อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ล่าและผู้มีอำนาจกวาดล้างมันก็เท่านั้นเพิ่งเริ่มต้นจึงไม่ยากที่จะคาดเดาว่านอกจากตลาดไทยแล้วสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะกลายเป็นสนามรบด้วยเช่นกันครับเจ้านายทุกคนตอบพร้อมกันตอนนี้พวกเขาตื่นเต้นมากเช่นกันเจ้านายทำเงินได้และพวกเขายังสามารถรับเงินปันผลได้มากขึ้นอีกด้วยในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการด้านการลงทุนจำนวนมากในวอลล์สตรีทและผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวนมากกำลังเฉลิมฉลองในช่วงเวลานี้เช่นกันงานเลี้ยงตะกละพวกเขาทั้งหมดทุ่มตัวเองเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้าคลั่งกองทุนควอนตัมฉันเกิดมาจนแต่ฉันต้องไม่ตายอย่างจนโซลอสนี่คือข้อความที่แขวนอยู่หลังโต๊ะของโซลอสและมันก็เป็นความเชื่อของเขาด้วยในขณะนี้ในสำนักงานของโซลอสมหาเศรษฐีทางการเงินกลุ่มเทรดเดอร์ชั้นเยี่ยมที่มีชื่อเสียงดังก้องในวอลล์สตรีทกำลังนั่งตัวตรงเพื่อรอให้เจ้านายของพวกเขามาถึงโซลอสอย่างไรก็ตามการแสดงออกของพวกเขายังคงไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของพวกเขาได้ทำไมเพราะวันนี้พวกเขาทำเงินได้มากมายดาเครื่องหมายตัวนอนดาเครื่องหมายตัวนอนมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นและประตูห้องทำงานก็เปิดออกกลุ่มผู้ค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งนั่งตัวตรงในที่เกิดเหตุยืนขึ้นเพื่อต้อนรับชายชราที่เกิดในบูดาเปสต์ประเทศฮังการีผู้ซึ่งเดินเข้ามาเขาคือโซลอสมหาเศรษฐีทางการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกเอาละทุกคนโปรดนั่งลงให้ฉันฟังข่าวดีจากคุณรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่น่ากลัวของโซรอสแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงินยังยืนขึ้นและพูดว่าหัวหน้าขอบคุณข่าวดีที่ทางการไทยเลิกใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่วันนี้ควอนตัมฟันของเราได้รับเงินรวม130 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าเฉพาะของไทยเท่านั้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเราคาดว่าจะทำกำไรได้อย่างน้อย400-600 ล้านดอลลาร์หลังจากสิ้นเสียงลงก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นในที่เกิดเหตุโซรอสยังตบมือพยักหน้าและยิ้มอืมไม่เลวเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่รายงานสถานการณ์ก็ยิ้มเช่นกันมาคุยกันว่าวันนี้มีเงินทุนของผู้ซื้อต่างชาติจำนวนเท่าใดที่ไหลเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยโซรอสถามผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินตอบกลับทันทีว่าเจ้านายตามข้อมูลที่เรามี Goldman Sachs JP Morgan Lehman Brothers Merrill Lynch Bear Stearns ธนาคารเพื่อการลงทุนหลัก5แห่งในวอลล์สตรีทและธนาคารเพื่อการลงทุนมากถึงหลายพันแห่งได้หลั่งไหลเข้ามาในไทยแล้วการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉพาะในตลาดปัจจุบันมีเงินไหลเข้าอย่างน้อย90,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ของเราในสัปดาห์หน้าปริมาณเงินทุนระหว่างประเทศเสรีที่เข้าสู่ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น300,000 ล้านดอลลาร์300,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้น่าตกใจคุณต้องรู้ว่าสำหรับประเทศเล็กๆบางประเทศหากขายทั้งหมดจะมีมูลค่าน้อยกว่า300,000 ล้านดอลลาร์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ซื้อจากต่างประเทศจำนวนมากใช้เลเวอร์เรจอติดต่อกันมันก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดมูลค่าล้านดอลลาร์เห็นได้ชัดว่าเมื่อทางการไทยไม่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพียงพอพวกเขาก็ไร้อำนาจที่จะหยุดยั้งกลุ่มหมาป่าตาแดงไม่ให้โจมตีการล่มสลายของตลาดเงินตราต่างประเทศของไทยคือบทสรุปที่คาดไม่ถึง300,000 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่ตัวเลขที่แย่รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่กัดกร่อนของโซรอสอีกครั้งความวุ่นวายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยย่อมนำไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อถึงตอนนั้นเงินทุนที่ไหลเข้าจะไม่ใช่แค่เพียง300,000 ล้านดอลลาร์ฉันคิดว่าณเวลานั้นจำนวนเงินที่หมุนเวียนจะอยู่ที่อย่างน้อย400,000 ล้านดอลลาร์ทันใดนั้นทั้งสำนักงานก็ตกอยู่ในความเงียบทำไมพวกเขาทั้งหมดอ้าปากค้างเพราะตัวเลขที่โซรอสพูดนั้นน่ากลัวเกินไปเงินทุนระหว่างประเทศ400,000 ล้านก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในโลกคุณรู้ไหมว่าในปี1992นักเก็งกำไรระหว่างประเทศที่นำโดยโซรอสมีเงินไหลเข้าเพียง500,000 ล้านดอลลาร์ณเวลานั้นแต่เงินปอนด์สเตอร์ลิงร่วงลงอย่างรวดเร็ว GBP และตอนนี้มีอย่างน้อย400,000 ล้านดอลลาร์ในความเป็นจริงจากมุมมองของนักเดินทางซูเก้โซรอสยังประเมินวิกฤตการเงินทั่วโลกต่ำเกินไป400,000 ล้านดอลลาร์น่าขันเฉพาะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิน7 ล้านดอลลาร์นักล่าเริ่มต่อสู้และยากก็ไม่งอก
นักเก็งกำไรระดับประเทศเต็มไปด้วยอาหารแต่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศต่างๆเต็มไปด้วยขนนก Goldman Sachs เป็นหนึ่งใน5ธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำในวอลสตรีทแม้ว่าจะไม่ดีเท่า Morgan และ Merrill Lynch ในระยะนี้แต่ภายในศตวรรษที่21กองทุนที่จัดการได้เกินล้านดอลลาร์แล้วในปี2020มันจะกลายเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดจากปี2018ถึงปี2019เป็นเวลา2ปีติดต่อกันมูลค่าการซื้อขายต่อปีเกิน 40,000 ล้านดอลลาร์เป็นลักษณะเด่นของวานิชธนกิจวอลสตรีทและแม้แต่ควอนตัมฟันก็เป็นเพียงน้องชายที่อยู่ข้างหน้าในขณะนี้ประธานคอลลินมองดูข้อมูลในมือและอดหัวเราะไม่ได้โซรอสยังค่อนข้างมีความสามารถใช่เก่งจริงๆให้ควอนตัมฟันของเขาเป็นผู้นำแล้วเราจะสร้างโชคลาภในภายหลังในโลกนี้มีอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่านี้อีกไหมหลังจากผู้จบผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่อยู่รอบๆก็ยิ้มเช่นกันอย่ามองไปที่เงินในกระเป๋าของโซโรสและคนอื่นๆแต่เมื่อเป็นเรื่องของผลกำไรโกแมนซาร์ทและธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ทั้ง5แห่งในวอลสตรีทคือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในศตวรรษที่21มีคำกล่าวว่าแท้จริงแล้วโซโรสและกองทุนควอนตัมของเขาเป็นสุนัขบ้าที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ทั้ง5แห่งปล่อยตัวออกมาปล่อยให้เขาเดินหน้าต่อไปในขณะที่พวกเขาทำเงินอย่างเงียบๆทีละตัววิกฤตการน้ำมันในทศวรรษ1970ฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นฟองสบู่ในตลาดหุ้นและวิกฤตค่าเงินเกาหลีเหล่านี้ล้วนเป็นธนาคารกลางสหรัฐและวานิชธนกิจรายใหญ่5แห่งที่ปล้นความมั่งคั่งของประเทศต่างๆอย่างบ้าคลั่งหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอ่อนแอก็จะแสวงหาความมั่งคั่งจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเองพูดได้คำเดียวว่าถ้าฉันไม่มีเงินฉันจะไปรับเงินที่บ้านคุณคุณยังต้องให้มันถ้าคุณไม่ให้ฉันจะทำลายเศรษฐกิจของคุณในแง่ของการดำเนินการทางการเงินไม่ใช่เรื่องผิดจริยธรรมหรือผิดศีลธรรมแต่เป็นเพียงการดำเนินการจริยธรรมไม่มีอยู่ที่นี่เพราะมันมีกฎของเกมฉันเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาดการเงินและฉันจะเล่นเกมนี้ตามกฎที่กำหนดไว้ฉันจะไม่ละเมิดกฎเหล่านี้ดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดศีลธรรมในการเก็งกำไรสกุลเงินต่างประเทศไม่มีความผิดหรือต้องรับผิดชอบจากมุมมองของความวุ่นวายทางการเงินในเอเชียการที่ผมเก็งกำไรในสกุลเงินต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบต่อการเกิดเหตุการณ์ทางการเงินหากผมไม่เก็งกำไรก็ยังคงเกิดขึ้นคำข้างต้นมาจากโซรสเช่นกันนี่คือสิ่งที่โซรสพูดถึงวิกฤตการเงินในเอเชียในปี2542เพื่อตอบคำถามของนักข่าวในระหว่างการสัมภาษณ์มันยอดเยี่ยมจริงๆซูเก้นั่งอยู่ในสำนักงานของเกลแคปิตอลอดไม่ได้ที่จะใส่หัวและหัวเราะเมื่อเขานึกถึงเรื่องนี้ในความเป็นจริงซูเก้มีทัศนคติที่ชัดเจนต่อการเข้าร่วมในวิกฤตการทางการเงินของเอเชียในครั้งนี้นั่นคือการทำให้ตัวเองอ้วนแต่เขาต้องไม่เป็นนกตัวแรกคุณรู้ไหมว่าโซรอสอยู่ในรายชื่อที่ต้องการของหลายประเทศเพราะเขาแอบดูสกุลเงินของประเทศต่างๆอย่างบ้าคลั่งหรือถูกรวมอยู่ในรายการห้ามเข้าเขายังกล่าวกันว่าถูกลอบสังหารหลายครั้งตัวเขาเองไม่กล้าออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นความจริงที่คุณร่ำรวยแต่ถ้าคุณพลาดเสมอและถูกลอบสังหารแม้ว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคุณก็อาจไม่สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้ฉันยังต้องการต่อสู้ไม่นะมันเป็นแค่คลื่นที่นิ่งซูเก้ถอนหายใจในอีกไม่กี่วันตามที่โซรอสคาดไว้นักเก็งกำไรจากประเทศต่างๆมากมายราวกับดาวฤกษ์แห่กันเข้ามาที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยด้วยเงินทุนที่มากกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งทำลายแผนการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยอย่างสิ้นเชิงยุ่งเหยิงนักเก็งกำไรจากทั่วโลกทำเงินได้มากมายแน่นอนว่ายังมีนักเก็งกำไรที่ตาบอดหลายคนที่ใช้เลเวอเรจอสูง 100-400 เท่าเพราะพวกเขาตาแดงจากผลกำไรและคราวนี้ถูกล้างโดยเงินของนักล่าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร้ความปราณีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซูเก้ก็เบ่งบานอย่างมีความสุขเช่นกันใน5วันเกลแคปิตอลทำกำไรรวมมากกว่า24ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเป็นเพียงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยเท่านั้นคุณต้องรู้ว่านี่เป็นเพียงคอร์สแรกและอาหารว่างก่อนอาหารค่ำของวิกฤตการเงินในเอเชียในปี2540 14 กรกฎาคมลอสแองเจลิสสำนักงานใหญ่ของ Golden Dawn Entertainment Group ผู้บริหารระดับสูงจาก Wall Picture, UPN Television Network, Walter World Animation Studio, SpongeBob SquarePants, How Chain Store และ Golden Dawn Music รวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ของ Golden Dawn Entertainment Group วิกเตอร์ประธานกลุ่มเป็นประธานในการประชุมด้วยตนเองเพราะเจ้านายมีงานอื่นที่ต้องทำในอนาคตอันใกล้ฉันวิกเตอร์จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการประชุมสรุปกลางปีนี้วิกเตอร์พูดเสียงดังครับทุกคนพยักหน้าเกี่ยวกับการที่ซูเก้ไม่อยู่จากการประชุมครั้งนี้ดอนน่าและคนอื่นๆยังคงงงงวยและงงงวยพวกเขาไม่รู้ว่าซูเก้กำลังจะทำอะไรในความเป็นจริงในกลุ่มทั้งหมดมีเพียงวิกเตอร์เท่านั้นที่รู้ว่าซูเก้กำลังจะเก็งกำไรในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและไม่มีใครรู้เควินเฟย์โปรดรายงานผลงานของวอลฟีในครึ่งปีแรกของปี1997ก่อนวิกเตอร์กล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้เควินฟิตก็พยักหน้าเขาเข้าร่วมงานกับบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์พอสศาลา2540ในตำแหน่งผู้ช่วยของวิกเตอร์อย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของฮิวแมนเพอร์เก้โปรเจกต์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งรองประธานของวอลฟิล์มโดยรับผิดชอบงานประจำวันของวอลฟิล์มทั้งหมดทุกคนณเมื่อวันนี้เดอะเพอร์เก้ออฟมันไทยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เต็มเดือนแล้วด้วยรายได้รวมบ็อกออฟฟิศ123ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและบ็อกออฟฟิศ 45.7 ล้านดอลลาร์ใน10วันในต่างประเทศในขณะเดียวกันเราได้เปิดตัวภาพยนตร์3ใน4เรื่องที่เราซื้อจากเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตเทศกาลภาพยนตร์สเปนและเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กด้วยรายได้รวมบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า 11.5 ล้านดอลลาร์ในโรงภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือ
เควินเฟย์มองไปที่ฝูงชนและพูดอีกครั้งในเวลาเดียวกันภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้าอย่างรันโลล่ารันเฟเทลเทิร์น1จูโน่ฮาร์ดแคนดี้และภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายในตลาดออฟไลน์และแพลตฟอร์มทีวีได้ทำกำไรให้บริษัทอีก 8.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จากข้อมูลข้างต้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้วอลพิเจอร์ทำกำไรได้รวม79ล้านดอลลาร์มากมายทันใดนั้นทุกคนก็ตกตะลึงไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ข้อมูลกำไรของวอลฟิล์มในช่วงครึ่งปีแรกแม้ว่าจะเป็นรอง6อันดับแรกในฮอลลีวูดมากแต่เมื่อพิจารณาจากบริษัทภาพยนตร์ดาราดังของฮอลลีวูดแล้วก็เพียงพอแล้วที่จะติดอันดับ15อันดับแรกเรามั่นใจว่ารายได้ของเราในครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรกเควินฟิตกล่าวอย่างใจเย็นดอนน่าสตีเวนโซเลนเบอร์เกอร์เจมหัวหน้าของบริษัทย่อยอื่นที่ไม่ใช่วอลฟิล์มต่างมองไปที่เควินเฟย์ซึ่งแซงทำเป็นเล็กน้อยด้วยสายตาที่ขุ่นเคืองคุณพอดอนน่าประธาน UPN TV Network ใส่หัวและยิ้มเครือข่าย UPN TV ของเราไม่ได้ดีไปกว่าวอลฟิล์มของคุณโปรแกรม Talent Show ของเราสร้างรายได้จากโฆษณามากกว่า100ล้านดอลลาร์และมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น40ล้านรายเควินฟิตหน้าแดงทันทีเขายังบอกว่าฉันเสแสร้งฉันคิดว่าเป็นคุณไม่ต้องพูดถึงค่าโฆษณามากกว่า100ล้านเพียงเพิ่มสมาชิกมากกว่า40ล้านคนก็สามารถสร้างรายได้อีก1000ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มเจมส์และสตีเฟนอารมณ์เสียที่สุดเมื่อเห็นเควินและดอนน่าแซงทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจมร้านขายอุปกรณ์ต่อพ่วงสปองบ็อบเอสควอรีแพนที่เขาดูแลอยู่นั้นเป็นบริษัทสาขาแรกสุดของโกลเด้นดอนเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปแต่ก็เป็นสาขาที่อ่อนแอที่สุดในปัจจุบันและเป็นบริษัทสาขาที่มีกำไรน้อยที่สุดเมื่อรู้ว่าเขาขาดความตระหนักรู้ในตนเองเจมจึงเสนอให้ซูเก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อลงจากตำแหน่งหัวหน้าร้านในเครือสปองบ็อบเฮาส์ซูเก้ก็เห็นด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีผู้สมัครที่เหมาะสมในขณะนี้จึงล่าช้าเมื่อเผชิญหน้ากับบริษัทลูกที่ทรงพลังหลายแห่งเจมคงจะมีความสุขที่มีผีอยู่ในใจอันที่จริงคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่ Wall Picture และ UPN แต่เป็นผู้อำนวยการของ Golden Chu Guang Music ที่ตั้งขึ้นใหม่การแสดงที่โดดเด่นของ Eminem, Beyoncé และคนอื่นๆในรายการอเมริกา S Got Talent ได้ทำให้จินชูกวง Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทเพลงชื่อดังที่ยังไม่ได้ออกแผ่นเสียงเมื่อรายการ Talent Show จบลงบริษัทแผ่นเสียงจะต้องทำเงินได้มากมายเร็วๆนี้การประชุมกลางปีของกลุ่มที่มีวิกเตอร์เป็นประธานสิ้นสุดลงแล้วและหัวหน้าของบริษัทย่อยต่างๆที่เข้าร่วมไม่ได้ออกไปทันทีแต่คาดเดาอย่างกระตือรือร้นว่าซูเก้กำลังจะไปไหนเจมเพื่อนบ้านเก่ายิ้มและพูดว่าไม่ใช่การฝึกซ้อมแบบปิดของลิม่าในยุโรปที่กำลังจะสิ้นสุดลงฉันเดาว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในยุโรปแล้วนางสาวดอนน่ายิ้มและพูดว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันเดาว่าเจ้านายน่าจะอยู่ในสหราชอาณาจักรเพราะงั้นรายการ Talent Show ของเราและ Talent Show ของ ITV ในสหราชอาณาจักรก็เชื่อมโยงและออกอากาศสตีเฟนส่ายหัวแล้วพูดว่าคุณเดาผิดแน่ๆเจ้านายคนเก่งของเราต้องยุ่งกับการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ทุกคนพูดมากมีเพียงวิกเตอร์เท่านั้นที่ยิ้มและนิ่งเงียบพวกนายเจ้านายของเรากำลังง่วนอยู่กับการทำเงินก้อนโตแน่นอนว่าวิกเตอร์ไม่ได้พูดคำเหล่านี้แต่ยังคงตะโกนอยู่ในใจคุณเกลในความเป็นจริงอย่างที่วิกเตอร์คาดการไว้ซูเกอร์กำลังยุ่งอยู่กับการทำเงินก้อนโตหลังจากเก็บเกี่ยวผลกำไรมากกว่า24ล้านดอลลาร์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของไทยใน5วันเกลแคปิตอลทำกำไรได้มากกว่า13ล้านดอลลาร์อีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหัวหน้าตลาดไทยกำลังร้อนแรงเราต้องหันไปสนใจตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์จากข้อมูลที่เชื่อถือได้นักเก็งกำไรจากต่างประเทศจำนวนมากก็เริ่มเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดหากช้ากว่านี้เราจะไม่สามารถแม้แต่จะดื่มซุปได้เฮนรี่เจอเกนอร์เบิร์กเสนอว่าซูเก้พยักหน้าทันทีในความเป็นจริงเมื่อ3วันก่อนซูเก้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เนื่องจากการดำเนินงานที่อาละวาดของนักเก็งกำไรระหว่างประเทศตลาดจึงวุ่นวายและซูเก้ล่าช้าไป 2-3 วันแน่นอนว่าซูเก้ตั้งใจทำเช่นกันเป็นที่จริงการตัดสินใจที่ล่าช้าของซูเกอร์กลายเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่นำโดยควอนตัมฟันของโซโรสได้ทำเกมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้นักเก็งกำไรต่างชาติที่คลั่งไคล้หลายคนสูญเสียเงินจำนวนมากลียงแคปิตอลซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนทางการเงินของยุโรปที่ก่อตั้งมายาวนานประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ในเวลาเพียง3วันบริษัทได้สูญเสียมากถึง600ล้านดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์อินโดนีเซียและประเทศอื่นถึงเวลาแล้วเฮนรี่เราจะลงสนามทันทีจูเคออตัดสินใจครับเจ้านายต้องบอกกว่าซูเก้ผู้มีความได้เปรียบในการมองการไกลได้สร้างโชคลาภอีกครั้งในเวลาเพียง2วันตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกทำลายโดยกลุ่มนักเก็งกำไรระหว่างประเทศ17กรกฎาคมสกุลเงินของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่อนค่าลงเรื่อยๆมี5สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเงินบาทลดลงอีก 4.6% ริงกิตสกุลเงินมาเลเซียลดลง 5.2% และเปโซฟิลิปปินส์สกุลเงินฟิลิปปินส์ 4.27% รูปีอินเดีย 2.73% ดอลลาร์สิงคโปร์ 6.71% ในขณะเดียวกันสกุลเงินในภูมิภาคเช่นวอนเกาหลีดอลลาร์ฮ่องกงเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์ไต้หวันก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเริ่มอ่อนค่าลงเช่นกันตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุดหนักยิ่งกว่านั้นมันตกลงมาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อของรัฐบาลระดับภูมิภาคข้ามชาติเดิมทีเป็นเพียงปฏิบัติการนองเลือดของสถาบันการเงินหลายแห่งแต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดวิกฤตการเงินครอบคลุมทั่วทั้งเอเชียนับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1930
วิกฤตการทางการเงินในเอเชียในปี2540แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นการปะทุอย่างเป็นทางการของวิกฤตการเงินครั้งนี้วิกฤตการทางการเงินได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคต่างๆก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆทันใดนั้นตลาดการเงินทั้งหมดก็ตกตะลึงธุรกิจและธนาคารหลายแห่งมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายและปิดกิจการอย่างไรก็ตามโฆษกจากประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถฟื้นฟูสถานการณ์ได้เขายังโพสต์บทความว่านักเก็งกำไรระหว่างประเทศจำนวนมากต้องเสียใจกับผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศและภูมิภาคของตน20กรกฎาคมในวันนี้หัวหน้าแผนกควบคุมการเงินของมาเลเซียได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนฉุกเฉินและกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมทุกคนเรารอช้าไม่ได้อีกแล้วเราต้องดำเนินการนี้ฉะนั้นจะสายเกินไปแม้ในกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามสำหรับคำปราศัยของผู้แทนของมาเลเซียประมุขแห่งรัฐได้เย้ยหยันแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าวิกฤตการเงินที่แผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นร้ายแรงแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่าประเทศของพวกเขาจะไม่สามารถอยู่รอดได้ตัวแทนของสิงคโปร์กล่าวว่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ของเราแข็งแกร่งและความวุ่นวายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเพียงชั่วคราวฉันคิดว่าเรามีความสามารถที่จะอยู่รอดในวิกฤตนี้ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้แทนฟิลิปปินส์เรายังต่อต้านการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราเป็นประเทศใหญ่ไม่ใช่ทางการไทยที่งี่เง่าตัวแทนชาวอินโดนีเซียถูกต้องอย่าลืมความมหัศจรรย์ของเอเชียที่เราประสบความสำเร็จในช่วงหลายทศวรรษนี้คำพูดที่มั่นใจและเย่อหยิ่งของตัวแทนประเทศต่างๆทำให้ตัวแทนประเทศไทยเดือดดาลจริงๆช่างเป็นคนพาลมีไม้ครอบครัวของฉันโชคร้ายที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วตัวแทนของประเทศและภูมิภาคต่างๆกำลังดูความตื่นเต้นสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับการลดค่าของสกุลเงินในประเทศของพวกเขาเองที่ปัญหาเล็กน้อยนี่ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าความวุ่นวายของตลาดตามปกติหลายคนคิดอย่างนั้นในเวลาเดียวกันซูเก้ซึ่งกำลังดูข่าวการประชุมอาเซียนในลอสแองเจลิสใส่หัวอย่างดูถูกเหยียดหยามปาฏิหาริย์แห่งเอเชียมันก็แค่ภาพลวงตาของความเจริญรุ่งเรืองที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายบางอย่างพวกเจ้ายังเอาจริงเอาจังกับมันอีกหรือสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งเอเชียหมายถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ GDP และการเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้จากภาษีของรัฐบาลในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาคในความเป็นจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมานโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบางประเทศและภูมิภาคเอเชียไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศพวกเขารักษาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในด้านหนึ่งและขยายการเปิดเสรีทางการเงินในอีกด้านหนึ่งตัวอย่างเช่นประเทศไทยยกเลิกการควบคุมตลาดทุนในปีพ.ศ. 2535ก่อนที่ระบบการเงินของประเทศจะได้รับการแก้ไขทำให้การไหลเวียนของเงินทุนระยะสั้นไหลอย่างไม่มีข้อจำกัดก่อให้เกิดตลาดทุนทางการเงินที่มั่งคั่งและนี่เป็นเพียงเงื่อนไขสำหรับนักเก็งกำไรต่างชาติในการเก็งกำไรค่าเงินบาทในขณะเดียวกันเพื่อรักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ประเทศและภูมิภาคในเอเชียได้ใช้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมาเป็นเวลานานเพื่อชดเชยการขาดดุลส่งผลให้หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อนี้ระยะกลางและระยะสั้นสูงเมื่อเงินทุนต่างประเทศไหลออกมากกว่าเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศไม่เพียงพอที่จะชดเชยการขาดแคลนสกุลเงินค่าเสื่อมราคาของประเทศและภูมิภาคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซาเกอไร้สายหัวพวกคุณมีความมั่นใจมากแต่ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานความกล้าของคุณจะเสียใจข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ซูเก้คาดไว้ในอีกไม่กี่วันสกุลเงินของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดยังคงอ่อนค่าลงอย่างบ้าคลั่งซึ่งทำให้รัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคที่หยิ่งยโสมากหวาดผวานักเก็งกำไรระหว่างประเทศที่มีทุนมหาศาลได้สะสมความมั่งคั่งมากกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องพวกเขาปล้นความมั่งคั่งของประเทศและภูมิภาคอย่างเมามันในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ประเทศและภูมิภาคต่างสูญเสียความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลบางภูมิภาคมีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์และบางภูมิภาคสูญเสียหลายหมื่นล้านดอลลาร์เป็นไปได้ไงพระเจ้าหมาป่าผู้มั่งคั่งเหล่านี้โหดเหี้ยมเกินไปสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศและภูมิภาคของเราไม่สามารถรับมือกับหมาจิ้งจอกเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์มันจบแล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเราจบลงแล้วเจ้าหน้าที่ในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกตะลึงสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ทำให้พวกเขาไม่ทันตั้งตัว31กรกฎาคมในวันนี้รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้นำในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในประเทศของเราไม่เพียงพอเราจึงตัดสินใจที่จะล้มเลิกความพยายามในการปกป้องเงินริงกิตสกุลเงินของมาเลเซียถูกต้องรัฐบาลมาเลเซียรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเผชิญกับนักเก็งกำไรระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นการละทิ้งการปกป้องเงินริงกิตหมายถึงการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงในวันนี้ริงกิตมาเลเซียลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐกลุ่มนักเก็งกำไรระหว่างประเทศที่นำโดยธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ทั้ง5แห่งของวอลล์สตรีทและควอนตัมฟันได้บ้าคลั่งไปแล้วในวันนี้หัวหน้าพวกเราทำเงินได้มากมายเฮนรี่เจอร์เกนแบกประธานของเกลแคปิตอลกล่าวกับซูเก้อย่างตื่นเต้นว่าวันหนึ่งในเวลาเพียงวันเดียวเรามีรายได้30ล้านดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของมาเลเซียเฮนรี่มีเหตุผลที่จะตื่นเต้น
ทำกำไรได้30ล้านดอลลาร์ในวันเดียวแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่สามารถเทียบได้กับวานิชธนกิจรายใหญ่ทั้ง5แห่งในวอลล์สตรีทแต่กำไรของวันนี้ยังเป็นกำไรสูงสุดในวันเดียวของเกลแคปิตอลนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมใช่ซูเก้พยักหน้าซูเก้ที่ตื่นเต้นอดไม่ได้ที่จะโบกหมัดอย่างรุนแรงซูเก้ยังภูมิใจในตัวเองแม้ว่าเขาจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาและรู้บางอย่างเกี่ยวกับวิกฤตการทางการเงินแต่เขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักเพราะชีวิตที่แล้วเขาไม่ได้ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินและระบบแซงทำเป็นตายเขาสามารถได้รับผลกำไรในปัจจุบันคุณจะไม่หยิ่งผยองได้อย่างไรตลาดการเงินเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความผันผวน1หรือ 2% อาจทำให้หลายคนสูญเสียโชคไม่ต้องพูดถึงการลดลง 7.8% ของเงินริงกิตในวันนี้งัด150เท่านี่เป็นครั้งแรกที่ซูเก้ใช้อำนาจมหาศาลเพื่อควบคุมในช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียปรากฏว่าซูเก้เดิมพันถูกกำไร30ล้านดอลลาร์ในวันเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ซูเก้มีชื่อเสียงเมื่อเปิดตัวแม้ว่าฉันจะชนะแต่ความเสี่ยงนั้นมากเกินไปและหัวใจของฉันก็ทนไม่ได้ดีที่สุดคือเล่นอย่างมั่นคงซากเกอไรพึมพำเวลาได้เข้าสู่เดือนสิงหาคมและในอีก10วันข้างหน้านักเก็งกำไรจากนานาชาติกลุ่มหนึ่งได้เข้าครอบงำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเมามันและล้มล้างพวกเขาหลังจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของมาเลเซียประเทศต่างๆเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาลดค่าเงินบาทบรรดาผู้นำของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวว่าสถานการณ์ทั่วไปได้ผ่านพ้นไปแล้วสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสมาชิกถาวร5แห่งของสหประชาชาติเข้าร่วมอย่างเร่งด่วนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกเหนือการควบคุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงคลี่คลายลงแต่ก็สายไปเสียแล้วสิ่งที่เหลือไว้สำหรับประเทศและภูมิภาคทำได้เพียงความยุ่งเหยิงและขนไก่ภายใน45วันหลังจากเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียสถาบันการเงินที่นำโดยโซโรสควอนตัมฟันสามารถทำกำไรได้มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ผลกำไรของกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนและนักเก็งกำไรระหว่างประเทศในวอลล์สตรีทก็น่าประทับใจเช่นกันตั้งแต่หลายร้อยถึง10ล้านดอลลาร์และมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นั่นคือผลกำไรที่มากกว่าซึ่งแต่ละผลกำไรมากกว่ารายได้ของกองทุนควอนตัมในบรรดานักเก็งกำไรระหว่างประเทศดาเฟนแคปิตอลของซูเก้ถือเป็นกุ้งขนาดเล็กแต่ใครทำให้ซูเก้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาอาศัยความได้เปรียบของการมองการไกลซูเก้ใช้เลเวอเรจอสูงกับโหนดหลากหลายโหนดและทำกำไรมากมายในคราวเดียวใน45วันเกลแคปิตอลทำกำไรได้260ล้านดอลลาร์เมื่อมองดูรายงานทางการเงินในมือของเขามุมปากของซูเก้ก็ยกขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นเพียงระลอกแรกของวิกฤตการเงินในเอเชียคุณต้องรู้ว่าในประวัติศาสตร์เวลาและพื้นที่ดั้งเดิมวิกฤตการทางการเงินนี้กินเวลานานกว่า1ปีฉันจะไม่เข้าร่วมในตลาดฮ่องกงและวานคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมฉันยุ่งมากกว่า1เดือนแล้วและพูดตามตรงซูเก้เหนื่อยนิดหน่อยจริงเหนื่อยตลาดการเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ทรยศหากไม่มีร่างกายที่ดีและจิตใจที่เข้มแข็งอย่าเข้ามาโดยง่ายมิฉะนั้นคุณจะตายในทันทีเจ้านายเนื่องจากการแทรกแซงของมหาอำนาจถาวรทั้ง5และการสนับสนุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีเสถียรภาพชั่วคราวดังนั้นเราควรทำอย่างไรต่อไปเฮนรี่เจอเกนอร์เบิร์กกล่าวซูเก้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจฉันจะให้อำนาจแก่คุณในการระดมเงิน20ล้านดอลลาร์คุณและทีมเกลแคปิตอลของเราสามารถเล่นได้อย่างอิสระในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่เมื่ออัตราการขาดทุนเกิน 30% ฉันจะหยุดการดำเนินการเมื่อใดก็ได้เอาล่ะก่อนที่ฉันจะแจ้งให้คุณทราบถึงแผนต่อไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตกลงหัวหน้าเฮนรี่ตอบซูเก้ค่อนข้างพอใจกับทีมของเฮนรี่และเกลแคปิตอลในการดำเนินงานของวิกฤตการเงินครั้งนี้หากพึ่งพาซูเก้เพียงอย่างเดียวเขาจะไม่สามารถทำกำไรได้ถึง260ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวเฮนรี่และคนอื่นๆยังให้คำแนะนำที่มีค่ามากมายแก่ซูเก้ในระหว่างกระบวนการตอนนี้พวกเขาให้เงิน20ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการแล้วจึงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่จะลองระดับปฏิบัติการอิสระอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการสูญเสียก็จะไม่มากนักและซูเก้สามารถหยุดการดำเนินการได้ทุกเมื่อหากผลลัพธ์ออกมาดีซูเก้ก็ไม่รังเกียจที่จะให้อำนาจแก่พวกเขาในอนาคตในวิกฤตการทางการเงินของเอเชียในปี2540การมีส่วนร่วมของซูเก้ได้สิ้นสุดลงชั่วคราวแต่อีกครั้งการตัดสินใจขายเงินเยนในช่วงปลายเดือนตุลาคมและเงินวอนของเกาหลีในกลางเดือนพฤศจิกายนจะไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งไปกว่านั้นในเวลานั้นซูเก้วางแผนที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไร้ความปราณีสัก 2-3 คนเมื่อเทียบกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้วิกฤตการทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือได้ว่าเป็นน้องชายเท่านั้นมาดูกันว่าค่าเงินเยนร่วงลงแค่ไหนตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินก่อนเกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย115เยนมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ในเดือนเมษายนพ.ศ. ศาลา 2,541 เงินเพียง133เยนสามารถแลกเป็น1ดอลลาร์อเมริกาได้ซึ่งลดลงกว่า 13.5%ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนร่วงลงตลอดที่จุดต่ำสุดใกล้กับเครื่องหมาย150เยนถึง1ดอลลาร์กล่าวอีกในหนึ่งในเวลาเพียงครึ่งปีเงินเยนร่วงลงมากกว่า 23.4% ความแข็งแกร่งของประเทศปีศาจน้อยลดลงมากกว่า 20% หากคุณดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ Little Devil Country ถอยกลับเป็นเวลา 6-8 ปีแน่นอนว่าพวกเขาถูกตัดขาดโดยสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ครั้งหรือ2ครั้งตัวอย่างเช่นการลงนามในข้อตกลงพลาซ่าสหรัฐญี่ปุ่นในทศวรรษที่1980ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของ RB ในต้นปี1990เป็นต้นหากคุณบอกว่าไม่มีบุคคลอเมริกันอยู่ในนั้นคนทั่วโลกจะไม่เชื่อ
และในวิกฤตการทางการเงินของเอเชียเกาหลีใต้เป็นภูมิภาคที่โหดเหี้ยมที่สุดที่ต้องถูกตัดอันดับ1ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ศาลา 2,540 เงินวอนของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการทางการเงินได้แลกเปลี่ยน 1,800 วอนเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นประวัติการเมื่อวันที่13ธันวาคมอัตราแลกเปลี่ยนวอนดอลลาร์ลดลงเหลือ 1,737 วอนต่อ1ดอลลาร์ลดมากกว่า 46% ความเสียหายมากกว่าปีศาจน้อยคุณรู้ไหมว่าแม้ในเดือนเมษายน2020อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเกาหลีวอนต่อดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ 1,226 ต่อ1เท่านั้นซูเก้ผู้ซึ่งมักมองว่าความมั่งคั่งเป็นชีวิตของเขาจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรกลางเดือนสิงหาคมซูเก้ซึ่งยุ่งอยู่พักหนึ่งกลับมาที่ลอสแองเจลิสอีกครั้งเดิมทีซูเก้วางแผนที่จะพักผ่อน 2-3 วันแต่พบว่าเขาไม่มีเวลาว่างเลยโกลเด้นชูกวงเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซูเก้ต้องจัดการเป็นการส่วนตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอบชิงชนะเลิศของการแสดงความสามารถคณิวันหลังจากรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาเอสก็อตทาเลนต์และไบรเทนเอสก็อตทาเลนต์การปรับโปรโมชั่นโดยลิงก์อินแผนการทำเงินของอีคิวสำหรับการออกสู่สาธารณะประกาศกำหนดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense of Spirituality การส่งเสริมการขายและการตลาดของหนังสือ Harry Potter การจัดบุคลากรระดับกลางและระดับสูงของ Golden Dawn Entertainment Group เดี๋ยวก่อนแม้ว่าวิกเตอร์จะแก้ปัญหาบางอย่างได้แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ซูเก้ต้องตัดสินใจเองสำหรับการเป็นเจ้าของร้านมือปิดโอ้ยคิดมากอย่าประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารมืออาชีพสูงเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่เคยทำผิดพลาดก็ตามซูเก้ยึดถือสิ่งนี้เป็นหลักในการจัดการองค์กรมาโดยตลอดแม้ว่าซูเก้จะเชื่อใจวิกเตอร์และคนอื่นๆแต่เมื่อพวกเขายักยอกทรัพย์สินของบริษัทและขายผลประโยชน์ของบริษัทออกไปมันอาจจะสายเกินไปที่จะเข้าไปแทรกแซงในตอนนั้นดังนั้นข้อควรระวังกับเวลาที่ผ่านไปและข้อควรระวังจึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้17สิงหาคมวอลเตอร์ฟิงในวันนี้ซูเก้กำลังดูข้อมูลรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่อง Human Perge Project ในห้องทำงานของวิกเตอร์คะแนน IMDb 7.3 คะแนนดัชนีป๊อปคอร์น 81%เว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความคิดเห็นมากกว่า 150,000 รายการ Box Office อเมริกาเหนือ126ล้านดอลลาร์มากพอที่จะรั้งอันดับ10ของ Box Office ประจำปีในอเมริกาเหนือในปี2540 Box Office ในต่างประเทศ 84.5 ล้านดอลลาร์ Box Office ทั่วโลกของ Human Perge สูงถึง 210.5 ล้านดอลลาร์และคาดว่า Box Office สุดท้ายจะอยู่ที่220ล้านดอลลาร์ฉันต้องบอกว่าหลังจากการทำงานอย่างหนักของซูเก้และทักษะการกำกับของแซ็คไชเดอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าเวลาและสถานที่เดิมมากไม่เลวไม่เลวดูเหมือนว่า300สปาท่านจะถูกส่งมอบให้กับซาร์โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยซูเก้ค่อนข้างพอใจบูมบูมบูมในขณะนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูห้องทำงานกรุณาเข้ามาคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ช่วยของวิกเตอร์อย่างเควินเฟย์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานของวอลฟิล์มสวัสดีเควินเกิดอะไรขึ้นซักเกอร์ไรถามเควินฟิตพยักหน้าและพูดว่าเจ้านายบริษัทของเราไม่ได้ลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนเหรอฉันคิดว่าในเมื่อเรามีลิขสิทธิ์นี้อยู่แล้วทำไมเราไม่ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของซูเปอร์ฮีโร่มาเวลคอมิกเพิ่มล่ะโอ้ไปคุยเรื่องนี้กันเถอะซูเกอร์มองเขาด้วยความสนใจฉันรู้ว่าเควินเฟย์เป็นแฟนตัวยงของมาเวลคอมิกซึ่งเป็นประเภทที่ร้อนแรงมากมิฉะนั้นในเวลาและสถานที่ดั้งเดิมเขาคงไม่ปฏิเสธงานที่ยอดเยี่ยมมากมายเลือกอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมกับบริษัทมาเวลที่สุดโทมและในที่สุดก็ได้เป็นประธานของบริษัทมาเวลเป็นที่จริงซูเก้สนใจลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์มานานแล้วเช่น Iron Man ฮักและ Black Widow แต่ไม่มีเวลาเพิ่มเติมเจ้านายจากสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้แม้ว่าลิขสิทธิ์ของซูเปอร์ฮีโร่ใน Marvel Comics จะยังมีอยู่มากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวละครที่เป็นที่รู้จักลิขสิทธิ์ของมนุษย์กลายพันธุ์เดดอร์พูลฮักและ Black Widow กับตันมาเวลและอื่นๆกำลังสูญหายไปนอกจากนี้นอกเหนือไปจากแผนของ 20th Century Fox ที่จะถ่ายทำ X-Men แล้วยังมี Blade Warrior เพียงเรื่องเดียวที่กำลังเตรียมการโดย New Line Film บริษัทลิขสิทธิ์อื่นๆยังไม่มีแผนที่จะถ่ายทำถ้าฉันบอกว่าถ้าหากบ็อกซ์ออฟฟิศของ Blade Warrior แข็งแกร่งราคาของลิขสิทธิ์ซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆก็จะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณจะพลาดโอกาสในเวลาเดียวกันเนื่องจากการสูญเสียครั้งใหญ่ของแบทแมนของ DC เมื่อ2เดือนก่อนราคาของลิขสิทธิ์การดัดแปลงหนังสือการ์ตูนจึงลดลงอย่างมากดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มต้นลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์และโทรทัศน์ในหนังสือการ์ตูนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เควินฟิตพูดอย่างเคร่งขรึมหัวหน้าผมแนะนำให้เริ่มแผนการรวบรวมลิขสิทธิ์การ์ตูนทันทีเควินไฟกีคือผู้ชายหัวใจดีครั้งนี้เขาเริ่มที่จะเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อซูเก้ไม่ใช่เพราะความคิดที่วาบวิวของเขาแต่เป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้นานแล้วจากแผนกองหนาๆที่เขายื่นให้ซูเก้จะเห็นได้ว่าเขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ดีหลังจากอ่านแผนแล้วซูเก้ก็ตะโกนว่าเควินฉันเห็นด้วยจริงเควินฟิชรู้สึกตื่นเต้นในทันทีที่ทำให้เขากลายเป็นแฟนการ์ตูนอาวุโสแน่นอนมันเป็นความจริงคุณแค่ต้องบอกฉันตอนนี้คุณต้องการเท่าไหร่10ล้านดอลลาร์พอไหมถ้าไม่พอฉันจะเพิ่มให้อีก5ล้านดอลลาร์ในภายหลังซูเก้รู้สึกภูมิใจมากในขณะนี้ไม่ใช่เงินเหรอซูเก้ผู้ซึ่งทำเงินได้มากมายในช่วงวิกฤตการเงินยังขาดแคลนสิ่งนี้มันคือเงินเล็กน้อยไร้ประโยชน์ทั้งหมดเบอร์แบงก์วิลล่าซูเก้ซึ่งในที่สุดงานของเขาก็เสร็จสิ้นมีเวลาว่าง 2-3 วันไม่คืนนี้ซูเก้เชิญเพื่อนที่ดี 2-3 คนมาที่บ้านของเขาในฐานะแขก1ใน5ของพิซซ่าจอห์นแลซอซีเตออไรท์1ในพิก้าไฟแอนดรูสแตนตันดอกไม้ฮอลลีวูดใหม่ชาไลท์เทอรอน
มีทั้งหมด3คนได้รับเชิญและภายใต้การจัดเตรียมของแม่บ้านและสาวใช้โต๊ะอาหารถูกวางไว้ข้างสระว่ายน้ำของวิลล่าและไฟหลากสีสว่างขึ้นรอบๆโอ้พระเจ้าเมื่อนั่งลงแล้วแลซอซีเตออไรอุทานว่าคุณคือซาเกออไรที่ฉันรู้จักจริงๆใช่ไหมอะไรนะจูเคออถามอย่างงงๆใช่จอนคุณกำลังเอะอะบ้าอะไรอยู่เนี่ยแอนดรูสแตนตันที่อยู่ด้านข้างก็เริ่มสงสัยเช่นกันแอนดรูสแตนตันไม่ใช่คนธรรมดาเช่นเดียวกับจอห์นลาสเซเตอร์เขาเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ของพิก้าแอนิเมชันเป็นรองเพียงลาสเซเตอร์เขาเป็นผู้สร้างและผู้กำกับแอนิเมชัน3ชุดได้แก่ A-Bug, S-Life, Finding Nemo และ Inside Out คุณพูดว่าออสการ์พี่ไฟไทเกอร์จากพิก้าเรื่องใดไม่ได้ออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมในปี2009ไฟไทเกอร์ของพิก้าได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสด้วยกันกระทั่งปัจจุบันในปี1997แอนดรูสแตนตันยังเป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านแอนิเมชันและชื่อเสียงของเขาก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าชื่อเสียงของจอห์นและซอซีเตออไรท์แน่นอนในอนาคตแอนดรูจะสูญเสียชื่อเสียงในวันหนึ่งแอนดรูซึ่งประสบปัญหาในด้านแอนิเมชันวันหนึ่งมีความตั้งใจที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ไลฟ์แอร์ออกอชันนั่นคือ Alien Battlefield อันเรื่องชื่อที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง$250 ล้านหลังจากภาพยนตร์ออกฉายดิสนีย์ก็แทบไม่ได้ค่าชนิดที่เสียเลือดเก่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเวลาและอวกาศเดิมแต่ปัจจุบันเป็นเวลาเพียง97ปีใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนายไม่รู้เหรอแลซอซีเตออไรมองดูแอนดอรูคู่หูของเขาด้วยความประหลาดใจชาไลเทอรอนที่อยู่ด้านข้างก็ยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำดูนี่กุ้งมังกรจากบอสตันสเต็กซุปจากเท็กซัสพาสต้านำเข้าหอยทากจากนิวฟาวแลนด์โอและไวน์แดงโรเมนีคอนตี้อายุ77ปีจูคอพระเจ้าคุณแก่เมื่อไหร่ลาเซเตออไรอุทานหลังจากพูดจบหน้าแก่ของซูเก้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีคนตาบอดมีแบบนี้ด้วยเหรอไซฮวงยังชี้ไปที่อาหารหรูหราบนโต๊ะซูเก้ฉันคิดว่าจอนพูดถูกเรารู้จักกันมากว่า2ปีและจำนวนครั้งที่คุณเชิญฉันไปทานอาหารค่ำนั้นน้อยมากยกเว้นงานเลี้ยงฉลองภาพยนตร์ทุกครั้งที่คุณเลี้ยงฉันเป็นอาหารไม่เกิน$200มันแปลกมากที่คราวนี้รวยมากหลังจากที่เธอพูดจบเธอกล่าวเสริมว่ามีปัญหาคุณต้องมีปัญหาฉันสาบานใช่แล้วสีหน้าของไซฮวงและลาเซเตอร์ในตอนนี้ชัดเจนว่าคุณมีปัญหาฉันบอกว่าคุณ2คนมีของดีให้กินคุณหุบปากไม่ได้หรือแม้แต่ซูเก้ที่ได้เห็นฉากใหญ่ๆมามากมายก็ไม่ได้ที่จะหน้าแดงเมื่อเขาทำเรื่องโง่ๆต่อหน้าเพื่อนๆแอนดรูที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะพึมพำฉันบอกว่าทำไมจูเคออเขาไม่เคยชวนฉันไปทานอาหารเย็นเลยเขาเลยขี้เหนียวที่ยอเมื่อได้ยินเสียงพึมพำนี้ซูเก้แทบจะวิ่งหนีช่างน่าเสียดายฉันเป็นคนมัธยัสถ์โอเคมันกลายเป็นคนตระหนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พวกคุณไม่อยากทำลายชื่อเสียงของฉันเหรอถ้าครั้งนี้ฉันเลี้ยงคุณด้วยอาหารมื้อใหญ่ไม่ได้หมายความว่าฉันซูเก้วอลไม่ใช่คนตระหนี่ตรงกันข้ามฉันเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนของฉันมากซูเก้แย้งชื่อเสียงจะเหม็นอับบุคลิกก็เสียไม่ได้เรามีบัตรประชาชนด้วยและเราก็เป็นคนอยากน่าจะปล่อยให้ทำลายชื่อตระกูลสาได้อย่างไรสึกคุณต้องขอความช่วยเหลือจากฉันลาเซเตอร์ถามอย่างระมัดระวังขอความช่วยเหลือขอแสดงความยินดีคุณเดาถูกแล้วใช่แล้วซูเก้เชิญลาเซเตอร์และแอนดรูไปทานอาหารค่ำมื้อใหญ่ในวันนี้และเขาก็ขอความช่วยเหลือจริงๆวอเตอร์เวิลด์สตูดิโอของซูเก้นอกจากจะยุ่งกับการผลิตซีซั่นที่2ของสปองบ๊อบเอสควอรีแพนแล้วยังทำงานเกี่ยวกับ Finding Nemo เป็นหลักและมุ่งมั่นที่จะสร้างและวางจำหน่ายให้เสร็จภายใน3ปีแต่ในปัจจุบัน Water World Animation Studio ได้รายงานว่าประสบปัญหาอย่างมากมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับเส้นผมเกล็ดสายน้ำเอฟเฟกต์เม็ดแสงและปัญหาอื่นๆในการออกแบบตัวละครคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน3มิติกล่าวอีกในหนึ่งคือไม่มีเทคโนโลยีและไม่สามารถฟื้นฟูความงามของมหาสมุทรได้ในระดับสูงสุดเมื่อเอฟเฟกต์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ็อกออฟฟิศของ Finding Nemo ผลลัพธ์นี้ซูเก้ยอมรับไม่ได้ในนามของ Water World Animation Studio สตีเวนโซเลนเบอร์เกอร์ได้ยื่นขอโอนย้ายเทคโนโลยีกับพิก้าแต่สุดท้ายเขาก็ถูกปฏิเสธโดยไม่ลังเลเลยไอ้เหี้ยนั่นมันเรื่องที่มึงพูดถึงทันใดนั้นลาเซเตอร์ก็ตระหนักว่าฉันรู้เรื่องนี้แม้ว่าแอนดรูกับฉันจะไม่รับผิดชอบในการถ่ายโอนเทคโนโลยีแต่เราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเป็นจ๊อบเองที่ปฏิเสธใบสมัครการทำธุรกรรมของคุณเป็นการส่วนตัวที่ยอฉันรู้ว่าเป็นเขาซูเก้เกือบจะตะโกนแม้ว่าเขาจะมีมิตรภาพกับจ๊อบบ้างแต่เมื่อต้องร่วมมือหรือทำธุรกรรมอีกครั้งเขามักจะปฏิเสธเสมอและในหมู่พวกเขาไม่เคยขาดการแก้แค้นเพราะจูเคอไม่ได้โอนหุ้น ICQ ให้เขาอย่าสงสัยเลยว่าบางครั้งจ๊อบก็เป็นคนที่ยอมรับความตายจอนอย่าพูดถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้แค่พูดว่าคุณช่วยฉันเรื่องนี้ได้ไหมซูเก้จ้องเขมองอทันใดนั้นชาลิสจอนและแอนดรูต่างก็หัวเราะลั่นอย่าเพิ่งใจร้อนฉันคุยกับจ๊อบให้คุณฟังไม่ได้เหรอและซอซีเตออไรหัวเราะแอนดรูยังกล่าวอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเชิญฉันไปทานอาหารเย็นจูเคอมันเป็นมื้อใหญ่จริงๆและฉันจะช่วยคุณด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้จูเคอก็ยิ้มกอเรมอทันทีในความเป็นจริงซูเก้รู้ว่าจ๊อบไม่ได้เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเขาเป็นแค่เด็กที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวตราบใดที่ซูเก้ยังคงมีอยู่เขาจะสามารถชนะได้ในที่สุดท้ายที่สุดแล้วการถ่ายทอดเทคโนโลยีของพิก้าไม่ใช่1หรือ2อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้จะทำให้จูเก้ออเสียเวลาไปมากตอนนี้ลาเซเตอร์และแอนดรูอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมันจะต้องจับได้ไม่ยากมาให้ฉันเปิดไวน์หน่อยคนดีโรมานีคอนติในปี1977ขวดละ $40,000อย่าเสียมันไป
เมื่อพูดถึงป้ายราคา $40,000 ของโรเมนีคอนตี้ในปี1977ซูเก้รู้สึกเป็นทุกข์จริงๆหากเก็บไวน์ขวดนี้ไว้อีก10ปีราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามการแบ่งปันกับเพื่อนๆเป็นครั้งคราวเป็นที่ยอมรับได้เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันของซูเก้วันถัดไปซูเก้ซึ่งนอนจนถึงเที่ยงได้รับคำเชิญร่วมกันจาก 20th Century Fox และ Paramount เชิญซูเก้เข้าร่วมการฉายภาพยนตร์เรื่องไททานิคร่วมทุนและถ่ายทำโดยบริษัทภาพยนตร์ทั้ง2แห่งในวันที่22สิงหาคมเรือลำใหญ่ชนภูเขาน้ำแข็งหรือไม่คุณไปดูได้จูเก้อหัวเราะทั่วพริบตาก็เป็นวันที่22สิงหาคมในวันนี้ซูเก้และวิกเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุครึ่งชั่วโมงก่อนการฉายภาพยนตร์จะเปิดอย่างเป็นทางการสถานที่ออดิชั่นอยู่ในอาคารสำนักงานใหญ่ของ 20th Century Fox หัวหน้าดูเหมือนว่า 20th Century Fox และ Paramount กำลังจะวางสายต้นทุนการผลิตของไททานิคอย่างเดียวสูงถึงกว่า200ล้านดอลลาร์วิกเตอร์กระซิบซูเก้หัวเราะทันทีและพูดว่าใช่ด้วยต้นทุนการผลิตมากกว่า200ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะเป็นบิ๊กซิกของฮอลลีวูดมันก็จะล่าช้าไปหลายปีและไม่สามารถคืนเงินได้อย่างรวดเร็วซึ่งเพียงพอแล้วบิ๊กชิปใช้ทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิต170ล้านดอลลาร์ของวอเตอร์เวิลด์ของยูนิเวอร์แซลนับเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แน่นอนว่าหากคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อกอนวิทเดอร์วินซึ่งผลิตในปี1940จะต้องอยู่ในอันดับต้นๆของรายการแต่ถึงกระนั้นต้นทุนการผลิตของดาชวนก็เพียงพอที่จะรั้งอันดับ2ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ต้นทุนการผลิตมหาศาลบวกกับทุนประชาสัมพันธ์100ล้านดอลลาร์เกิน300ล้านดอลลาร์ไปเต็มๆแม้แต่1ใน6ค่าใหญ่ของฮอลลีวูดก็ยังไม่กล้าทุ่มทุนมหาศาลขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีวงจรการถ่ายทำอีก4ปีเต็มสภาพคล่องไม่พอฟ็อกซ์1ในบิ๊กซิกสู้แม่ไม่ได้พารามาลถูกดึงเข้ามาเนื่องจากขาดเงินทุนแต่ในคำพูดของประธานพารามาลพิจเจอร์ฉันเสียใจฉันเสียใจให้ตายเถิดคาเมรอนและฟ็อกซ์ฉันต้องลงทุนเพียง20ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำเราถูกบีบให้เพิ่มทุนครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้เราลงทุนไปกับพารามาลเกือบ100ล้านดอลลาร์แล้วพารากอนเสียใจเป็นที่จริงแล้ว 20th Century Fox ต่างหากที่เสียใจที่สุดตอนที่คาเมรอนติดต่อมาหาเราครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือคุณไม่ได้บอกว่าจะทำสำเร็จได้ด้วยเงิน110ล้านดอลลาร์อเมริกาเหรอและนั่นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการกระจายสินค้าด้วยแต่ทำไมตอนนี้ต้นทุนถึงสูงจังในระหว่างการถ่ายทำเรือลำใหญ่ทีมผู้ผลิตได้เข้าหาคาเมรอนมากกว่า1ครั้งโดยบอกให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามคาเมรอนคือใครเมื่อมองไปที่ฮอลลีวูดเขามีชื่อเสียงในฐานะสัตว์ร้ายที่กลืนกินทองคำตัวอย่างเช่น Terminator 2ซึ่งเป็นบทเรียนจากอดีตได้เพิ่มเงินอีก40ล้านดอลลาร์ไม่ว่าคุณจะตั้งต้นทุนการผลิตไว้เท่าไรในตอนแรกเขาก็จะขาดแคลนเงินทุนอยู่เสมอตอนนี้เช่นเดียวกับ Titanic ต้นทุนถูกเพิ่มครั้งแล้วครั้งเล่าคาเมรอนจึงต้องเสนอให้ขึ้นเงินเดือนผู้กำกับ5ล้านเหลือเพียงเงินปันผลบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่องนี้แรงกดดันด้านต้นทุนมหาศาลและวงจรการถ่ายทำที่ยาวนานหลายปีก็เพียงพอที่จะครอบงำบริษัทภาพยนตร์ทุกแห่งแน่นอนว่าตอนนี้หนังถ่ายทำเสร็จแล้วคนที่เครียดที่สุดนอกจากนักลงทุนก็คือตัวผู้กำกับคาเมรอนเองเจ้านายวันนี้คุณเห็นข่าวหรือยังวิกเตอร์ถามซูเก้พยักหน้าฉันรู้ข่าวที่คุณกำลังพูดถึงมันเป็นงานแถลงข่าวของไททานิคเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมที่คาเมรอนทุ่มสุดตัวจริงๆแม้แต่ในงานแถลงข่าวเขาตบหน้านักข่าวด้วยใบมีดโกนเขายังขู่ว่าหนังจะเสียเงินและเขาไม่ต้องการให้ผู้ชมและนักลงทุนต้องรับผิดชอบเขาดังนั้นเขาจึงนำผลลัพธ์มาเองในชีวิตที่แล้วซูเก้เคยได้ยินเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้นึกไม่ถึงว่าเดินทางผ่านไปแล้วจะได้เห็นข่าวคาเมรอนสวมใบมีดอีกครั้งใช้เวลาไม่นานซูเก้ได้พบกับคาเมรอนซึ่งมาสายสวัสดีคุณวอลคุณโจนยินดีต้อนรับครับก่อนหน้านี้เจมส์คาเมรอนและซูเก้พบกันที่แผนกต้อนรับคาเมรอนอาการของคุณไม่ค่อยดีนักหรือจูเคออถอนหายใจโอ้มันไม่ดีจริงดีจริงคุณรู้เหตุผลไม่คนทั้งฮอลลีวูดรอดูมุกตลกของฉันคาเมรอนหัวเราะย่อตัวเองแม้ว่าวันนี้คาเมรอนจะแต่งตัวดีแต่เบ้าตาลึกและรูปร่างที่ผอมบางของเขาก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าตอนนี้เขาซีดเซียวมากไม่เป็นไรเพื่อนซูเก้มองไปที่เขาและพูดอย่างเคร่งขรึมถ้าพวกเขาต้องการดูเรื่องตลกของคุณก็ปล่อยให้พวกเขาดูฉันไม่คิดว่าคุณจะล้มเหลวในครั้งนี้บางทีคุณอาจจะโดนพวกเขาตบหน้าด้วยรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์พี่คะพูดอะไรคะในขณะนี้คาเมรอนเองก็ตกตะลึงแม้แต่วิกเตอร์ก็ยังตกตะลึงวิกเตอร์แอบคิดในใจว่าหัวหน้าแม้ว่าคุณต้องการส่งฐานให้ทันเวลาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องคุยวัวเรื่องนี้ต้องบอกว่าคาเมรอนเองก็ใจหายเหมือนกันคุณต้องรู้ว่าในประวัติศาสตร์เวลาและอวกาศดั้งเดิมคาเมรอนเคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ว่าภาพยนตร์ล้มเหลวฉันจะปาดคอตัวเองและฆ่าตัวตายหรือฉันจะกลับไปเป็นคนขับรถบรรทุกสำหรับการคาดการณ์บ็อกซ์ออฟฟิศภาพยนตร์ที่คุณพูดถึงเดิมทีฉันคิดว่าถ้าบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกทำเงินได้เกิน600ล้านดอลลาร์ฉันจะพอใจนักเรียนซูเก้เก่งมากในการส่งฐานในเวลาที่เหมาะสมบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกของบิ๊กชิปที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์คุณกำลังล้อเล่นแน่นอนว่าบางคนบอกว่ากำหนดการของไททานิคถูกเลือกมาอย่างดีและไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพอที่จะหยุดมันได้เหตุผลนี้ถือเป็นจริงเป็นที่จริงมีเหตุผลส่วนนี้รวมอยู่ด้วยไม่เช่นนั้นจะครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศประจำสัปดาห์ติดต่อกันมากกว่า10สัปดาห์ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามมันทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศของประเทศจากมุมมองนี้ต้องบอกว่าเรือนั้นยอดเยี่ยมมากเร็วๆนี้แขกรับเชิญและผู้ชมทั้งหมดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและภาพยนตร์เริ่มฉายตรงเวลาในระหว่างการชมภาพยนตร์ตัวแทนของโรงภาพยนตร์ต้องชื่นชมฝีมือการกำกับของคาเมรอนและชมเชยความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องนี้
แต่พวกเขายังคงมองในแง่ดีไม่มากนักเกี่ยวกับผลลัพธ์หลังจากการเปิดตัวไททานิคตัวแทนของโรงละคร AMC กล่าวว่า3ชั่วโมงนั้นนานเกินไปและผู้ชมจะหลับไปตัวแทนของ Emperor Entertainment Cinema กล่าวว่าระยะเวลาจะส่งผลอย่างมากต่อผลผลิตของ Box Office รายวันเวลาที่คุณฉาย1รอบก็เพียงพอแล้วที่เราจะฉายภาพยนตร์เรื่องอื่นได้2รอบจากมุมมองของเครือโรงภาพยนตร์ของเราประสิทธิภาพจะลดลงนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในความเป็นจริงมันเป็น Future Water World ของ Universal Pictures กับการฮุกของ Spielberg และอื่นๆล้วนออกมาโลดแล่นบนถนนตัวแทนของ Cinemark ยังกล่าวอีกว่าโรงภาพยนตร์ของเราสามารถฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แต่เราต้องหารือกันว่าจะกำหนดเวลาเท่าใดท้ายที่สุดแล้วตอนจบสุดท้ายของภาพยนตร์ไม่ใช่งานรื่นเริงของครอบครัวที่คนอเมริกันชอบกลุ่มตัวแทนของเครือโรงภาพยนตร์ที่ได้รับเชิญเช่นเดียวกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนแสดงความไม่ชอบต่อบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกัน20 World Fox Cameron ก็ทั้ง3คนบอกว่าเจ็บอย่างไรก็ตามซูเก้หัวเราะเงียบๆและกระซิบบอกวิกเตอร์ที่อยู่ข้างๆเขาพวกเขาไม่ได้ขาดแคลนทุนทรัพย์ใช่ไหมคุณสามารถไปคุยกับพาราเมาส์ในภายหลังและบอกกับวอลฟิล์มสามารถบริจาคเงินเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้และการจัดจำหน่ายร่วมกันก็ไม่เป็นไรดีครู่หนึ่งวิกเตอร์มองดูจูเก้ออย่างสับสนวิกเตอร์อดไม่ได้ที่จะงงงวยการตัดสินใจครั้งนี้แปลกจริงๆจากมุมมองของฮอลลีวูดในปัจจุบันไททานิคคือหลุมพรางขนาดใหญ่ผลิตภัณฑ์เสียเงินที่โกงยิ่งกว่าฟิวเจอร์วอเตอร์เวิลด์สำหรับเครือโรงภาพยนตร์หากไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นท็อป6ในฮอลลีวูดพวกเขาคงไม่เต็มใจที่จะให้ภาพยนตร์มากมายขนาดนี้ในความเป็นจริง 20th Century Fox และ Paramount ในฐานะนักลงทุนและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของดาชวนหากจะปล่อยแต่ราคาสูงเกินไม่มีใครยอมเป็นผู้รับเป็นที่จริงเมื่อต้นเดือนสิงหาคม Paramount ได้ปล่อยข่าวลือว่ายินดีที่จะขายส่วนแบ่งการลงทุนของดาชวนและทาง Warner เป็นบริษัทภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวที่สนใจซื้อกิจการ Paramount และ 20th Century Fox ร่วมกันเสนอเงิน550ล้านดอลลาร์เพื่อขายไททานิคโดยรวมป้ายราคานี้ทำให้ตัวแทนของทาง Warner กลัวโดยตรงตัวแทนของ Warner ตกใจและพูดว่าคุณบ้าไปแล้วหรือเอาพวกเราเป็น Warner อย่างโง่เขลานับประสาอะไรกับ550ล้านดอลลาร์ถึง200ล้านดอลลาร์เราก็ไม่ต้องการมันใครจะอยากได้ก็ไปสิ้นสุดช่วงการออดิชั่นแล้วยกเว้นโรงภาพยนตร์ที่ลงนามในข้อตกลงการเข้าฉายนักวิจารณ์ภาพยนตร์และแขกรับเชิญที่เหลือก็ออกไปซูเกอร์และวิกเตอร์อยู่วิกเตอร์คุณกำลังทำอะไรอยู่เพื่อนอย่ามองฉันเหมือนคนงี่เง่าได้ไหมฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันคิดว่าเรือลำใหญ่กำลังทำอะไรอยู่เชื่อฉันสิคุณกำลังพูดถึงเงินเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ปัญหาคุณรู้ไหมฉันทำเงินได้มากมายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้ไปคุยกับ Paramount และ 20th Century Fox คุณหมายถึงฉันเหรอแน่นอนฉันจะคุยกับผู้กำกับคาเมรอนซูเก้เร่งเร้าวิกเตอร์ทันทีท้ายที่สุดนั่นคือไททานิคที่มีบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์มันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตหากคุณได้มีส่วนร่วมคุณจะทำเงินได้มากมายอย่างแน่นอนห้องประชุมที่ 20th Century Fox อะไรผู้บริหารจากพารามาส์มองวิกเตอร์ด้วยความไม่เชื่อคุณบอกกับคุณวอลพิเตอร์ยินดีที่จะร่วมปล่อยไททานิคกับเรางั้นหรือผู้บริหารจาก 20th Century Fox ก็ขมวดคิ้วเช่นกันและพูดว่าวิกเตอร์คุณแน่ใจหรือว่าไม่ได้ล้อเล่นชั่วขณะหนึ่งผู้บริหารระดับสูงทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมองไปที่วิกเตอร์อย่างสงสัยวิกเตอร์ยืนยันว่าใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงพวกเราวอลฟิล์มสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นการลงทุนบางส่วนของคุณได้หลังจากพูดจบทุกคนก็แสดงสีหน้ามีความสุขทันทีแน่นอนว่าพวกมันล้วนเป็นจิ้งจอกแก่และสีหน้านี้แทบจะหายไปในพริบตาพวกเขายินดีที่จะขายหุ้นเพื่อการลงทุนหรือไม่แน่นอนไม่ขายตอนนี้ยังรอหล่นใส่มืออยู่ไหมวิกเตอร์ฉันต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและคุณต้องรอผู้บริหารคนหนึ่งพูดเสียงทุ้มฉันเห็นวิกเตอร์ตอบกลับและทุกคนก็ส่งออกจากห้องประชุมอย่างสุภาพบ่ายวันนั้นเกือบจะไม่นานหลังจากที่ซูเก้และวิกเตอร์จากไปหัวหน้าทีมโครงการไททานิคได้รายงานการสมัครธุรกรรมของวิกเตอร์ต่อผู้บริหารระดับสูงของ 20th Century Fox และ Paramount เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจท้ายที่สุดแล้วนี่คือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินนับ10ล้านหรือแม้แต่หลายร้อยล้านดอลลาร์ภาพยนตร์ Fox ศตวรรษที่20 CEO Bill Macnick ประธานทอมโรดแมนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแจ็คหัวหน้าฝ่ายผลิตการโนปูลอสผู้จัดการฝ่ายผลิตและแกรนฮิลผู้อำนวยการสร้างไททานิคทั้ง5คนรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่วิกเตอร์พูดทุกคนมาพูดถึงความคิดเห็นของคุณกันดีกว่า CEO Bill Macnick เป็นคนทำลายความเงียบก่อนแจ็คประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่าผมคิดว่าเป็นที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ของดาชวนนั้นไม่ค่อยดีนักหากสามารถหยุดการขาดทุนได้ทันเวลามันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีกาโนปูลอสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตกล่าวว่าฉันก็เห็นด้วยโครงการเรือขนาดใหญ่ถูกปลากยาวมา4ปีแล้วและมันจะดำเนินต่อไปแบบนี้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นเราจะอธิบายให้คณะกรรมการทราบได้อย่างไรและจะอธิบายให้ประธานเมอร์ไรดอร์คอฟังได้อย่างไรทั้ง2คนรวมถึง CEO ทอมโรดแมนขัดแย้งกับ CEO บิลแมกนิกประธานาธิบดีทอมโรดแมนไม่พอใจ CEO บิลอย่างมากและใฝ่ฝันที่จะฆ่าเขาและเข้าครอบครองกิจการด้วยตัวเองโครงการไททานิคเป็นผลจากการนำของ CEO บิลและทอมอดใจรอไม่ไหวที่จะสานต่อ CEO บิลไม่เต็มใจอย่างยิ่งในขณะนี้เขาไม่ต้องการเพียงแค่ขายโครงการในมือของเขาเพราะเมื่อเขาตัดสินใจเช่นนั้นเขาจะถูกถอดถอนจากคณะกรรมการโดยไม่คำนึงว่าผลสุดท้ายของภาพยนตร์จะออกฉายหรือไม่และเขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งหากเขาล้มเหลวแต่ตอนนี้ทอมและคนอื่นๆกำลังบีบให้เขาต้องตัดสินใจเขายอมแพ้
ฉันตกลงที่จะขายหุ้นการลงทุนของเราแต่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะขายทั้งหมดเฉพาะบางส่วนเท่านั้นไม่เช่นนั้นความพยายามของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะสูญเปล่า CEO บิลเกือบจะตะโกนใส่ประโยคนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ประธานทอมก็มีความสุขก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณเห็นด้วยไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไรเรามีความเสมอต้นเสมอปลายในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทความคิดเห็นของฉันชัดเจนมากฉันยังคิดว่าควรขายหุ้นที่ลงทุนเพียงบางส่วนเท่านั้นมิฉะนั้นเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมแน่นอนว่าความน่าจะเป็นของเรื่องดังกล่าวมีน้อยมากแต่เราไม่อาจเมินได้การหยุดขาดทุนไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้โดยสิ้นเชิงหลังจากพูดจบทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วย Paramount Pictures ขายไหมทำไมไม่ขายเชอร์รี่แลนซิงประธานของ Paramount Pictures กล่าวกับผู้ชมว่าท่านสุภาพบุรุษโปรดจำสิ่งนี้ไว้โปรเจกต์นี้ล่าช้ามาหลายปีแล้วและคิดเป็นเงินทั้งสิ้น$75 ล้านเราต้องใช้เงินอีกหลายสิบล้านในการประชาสัมพันธ์หรือไม่ดังนั้นฉันคิดว่าขายได้แน่นอนจูเคอวันไม่ใช่คนโง่เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ปฏิเสธว่าเขาโชคดีอยู่เสมอแต่เขาก็ยังเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากเมื่อเขากล้าเดิมพันครั้งใหญ่เขาอาจระเบิดรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศดังนั้นแม้ว่าเราจะขายหุ้นที่ลงทุนไปเราก็ขายไม่ได้ทั้งหมดเราต้องเก็บบางส่วนไว้ในมือเชอร์รี่แลนซิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มนอกจากนี้ในเมื่อเขาต้องการซื้อเขาต้องจ่ายในราคาที่สูงราคาแสนถูกของพารามาลของเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้ประโยชน์หลังจากคำพูดสิ้นสุดลงผู้บริหารทั้งหมดของพารามาลก็พยักหน้าในความเป็นจริงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความนี้สำหรับประเด็นร่วมที่วิกเตอร์กล่าวถึงพวกเขาข้ามมันไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต้องการเผยแพร่หรือไม่ฝันคุณรู้ไหมว่าเมื่อเทียบกับการใช้เงินจริงเพื่อลงทุนในต้นทุนการผลิตมีความชื้นจำนวนมากในการกระจายว่ากันว่าค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายคือ20 ล้านแต่ในความเป็นจริงมันเป็นสื่อของบริษัทย่อยภายในเพื่อดำเนินการและย่อยการใช้งานมือซ้ายและมือขวาแท้จริงแล้วต้นทุนภายนอกที่แท้จริงอาจอยู่ที่$5 ล้านเท่านั้นดังนั้นพารามาลและฟอร์บจึงไม่สามารถตกลงที่จะจัดจำหน่ายร่วมกับวอลพิกเจอร์ได้สำหรับซูเก้ในความประทับใจของทั้งคู่เขากลายเป็นคนที่มีความโง่เขลาและมีเงินมากมาย